ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องวิชาลับแห่งเซียนหยุนชิงเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยข้าคิดค้นมันขึ้นมาเองมันเป็นเคล็ดวิชาด้านการสังหารโจมตีข้าตั้งชื่อมันว่าเคล็ดวิชาหยุนกระบี่สังหารสิ่งที่เจ้าเพิ่งจะแสดงออกมาคือรูปแบบแรกมันมีชื่อว่าพลังผลักดันแปดดินแดนถึงแม้ว่าจางหยวนเฟิงจะพอคาดเดาได้อยู่ในใจแล้วแต่หลังจากได้ยินคำยอมรับของหยุนชิงเหยียนแววตาของเขาก็ผุดประกายตกตะลึงขึ้นมาวูบหนึ่งเคล็ดวิชากระบี่นี้เป็นเคล็ดวิชากระบี่ซึ่งอาศัยด้านการสังหารเป็นหลักชื่อกระบี่ในเคล็ดวิชากระบี่เหมาะสมดีอยู่แล้วแต่คำว่าหยุนน่าสิจางหยวนเฟิงเอ่ยพลางมองหยุนชิงเหยียนเจ้าแซ่หยุนหรือเคล็ดวิชาหยุนกระบี่สังหารคำว่าหยุนไม่เกี่ยวข้องกับเคล็ดวิชากระบี่แต่อย่างใดเพียงแต่ว่าผู้คิดค้นก็แซ่หยุนเช่นเดียวกันข้าแซ่หยุนหยุนชิงเหยียนพยักหน้านามจางอี้เฉินตัวหมากที่ถูกจางฉู่เซวินวางเอาไว้เป็นตัวตายตัวแทนข้าเพิ่งจะเข้าสู่สำนักเหลยหยุนในฐานะของจางอี้เฉินหยุนชิงเหยียนตอบเช่นนั้นเมื่ออดีตชาติเจ้าก็แซ่หยุนเช่นนั้นหรือจางหยวนเฟิงถามอีกครั้งแต่หลังจากเขาพูดจบแล้วก็หัวเราะขึ้นมาอีกครั้งหยุนชิงเหยียนบอกว่าพวกเขาเป็นพี่น้องกันหยุนชิงเหยียนแซ่หยุนฉะนั้นเขาก็ต้องแซ่หยุนน่ะสิเจ้าแซ่โมหยุนชิงเหยียนเอ่ยแก้จางหยวนเฟิงสีหน้าเยียบเย็นไปชั่วขณะแล้วถามว่าเช่นนั้นแล้วพวกเราก็ไม่ใช่พี่น้องแท้จริงกันไม่ใช่หรือเรื่องนี้สำคัญด้วยหรือหยุนชิงเหยียนถามกลับเมื่อยามที่สนิทสนมกันถึงระดับหนึ่งแล้วความสัมพันธ์ทางสายโลหิตก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญอีกต่อไปมันก็จริงอยู่จางหยวนเฟิงพยักหน้าแต่ในอดีตชาติของเจ้านั้นเจ้ายังมีพี่ชายที่แก่กว่าเจ้าหนึ่งปีทั้งยังเป็นพี่ชายร่วมสายโลหิตอีกด้วยหยุนชิงเหยียนกล่าวเสริมขึ้นมาอีกครั้งแววตาของเขาผุดประกายอันยากคาดเดาขึ้นมาวูบหนึ่งพี่ชายร่วมสายโลหิตของโม่หยวนก็คือโม่หวงผู้ซึ่งทรยศหักหลังหยุนชิงเหยียนผู้นั้นเองเขายังมีชีวิตอยู่อีกหรือหากเขายังมีชีวิตอยู่ยามนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเล่าจางหยวนเฟิงย้อนถามแทบจะในทันทียังมีชีวิตอยู่มิหนำซ้ำยังมีชีวิตอย่างสุขสบายมากอีกด้วยหยุนชิงเหยียนตอบหากไม่มีเรื่องทรยศหักหลังเขาแล้วล่ะก็เรียกได้ว่าโม่หวงก็เป็นเงาแห่งจักรพรรดิเสียนสวรรค์หยุนคนหนึ่งเช่นกันและไม่นับว่าเป็นการกล่าวเกินจริงเลยหากจะบอกว่าเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอันดับหนึ่งหลังจากทรยศหักหลังเขาแล้วโม่หวงก็ได้พบคนหนุนหลังคนใหม่หากไม่มีอะไรผิดพลาดล่ะก็คนหนุนหลังคนใหม่ผู้นี้ก็เป็นจักรพรรดิเสียนสวรรค์เช่นเดียวกันตราบใดที่จักรพรรดิเสียนเสียนสวนคันมาไลกับโม่หวงก็ย่อมไม่มีผู้ใดในแดนสวรรค์ที่กล้าลงมือกับโม่หวงเป็นอันขาดยิ่งไปกว่านั้นหยุนชิงเหยียนก็อยากรู้เช่นกันว่าโม่หวงทรยศหักหลังตนทำไมและผู้คนที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังเขาเป็นใครอีกฝ่ายย่อมให้สัญญาว่าจะช่วยโม่หวงบรรลุสู่ขอบเขตจักรพรรดิเสียนสวรรค์อย่างแน่นอนได้พี่ชายข้ามีนามว่าอะไรหรือจางหยวนเฟิงอดที่จะถามขึ้นมาไม่ได้คำว่ามีชีวิตอย่างสุขสบายมากของหยุนชิงเหยียนทำให้จางหยวนเฟิงรู้สึกว่าสถานะของพี่ชายตนเองดูท่าคงจะไม่ธรรมดาสามัญเป็นแน่ถึงอย่างไรหยุนชิงเหียนก็ไม่ได้สนใจแม้แต่เคล็ดวิชาอันไร้เทียมทานอย่างเคล็ดวิชากายไร้ลักซ้ำหยุนชิงเหียนบอกว่าพี่ชายของเขายังมีชีวิตอยู่อีกทั้งมีชีวิตอย่างสุขสบายมากด้วยและในแดนสวรรค์หากอยากจะมีชีวิตที่ดีก็จำเป็นต้องมีพลังวรยุทธ์ที่ควบคุมโลกได้คนเช่นนั้นย่อมไม่ใช่ผู้ไร้ความสามารถหากไม่มีเรื่องเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นล่ะก็ขอเพียงหยุนชิงเหียนเอ่ยนามของเขาจางหยวนเฟิงก็ต้องได้ยินเขาเข้าแหล่หน้าเรื่องพวกนี้ข้าจะบอกเจ้าเองหลังจากเจ้ากับข้าต่อสู้กันเสร็จแล้วรวมไปถึงตัวตนของข้าหยุนชิงเหยียนกล่าวไม่มีการต่อสู้อีกต่อไปแล้วถึงข้าจะไม่อยากยอมรับก็เถอะแต่ข้าก็ต้องยอมรับว่าข้าไม่ใช่คู่ประมือของเจ้าจางหยวนเฟิงยิ้มเจือนเมื่อตอนที่เจ้าต่อสู้กับข้าถึงแม้ว่าข้าจะพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วแต่เจ้าก็ยังสงวนท่าทีบางส่วนเอาไว้เจ้าใช้พลังออกมาแค่เพียงผิวเผินเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นเคล็ดวิชากระบี่เมื่อครู่เจ้าเองก็ไม่ได้ใช้มันอย่างเต็มกำลังหากข้าเข้าใจไม่ผิดล่ะก็เจ้าเกรงว่าจะทำให้ข้าต้องบาดเจ็บจึงเพียงแค่ใช้เคล็ดวิชาทั่วไปมาต่อสู้กับข้าเท่านั้นหยุนชิงเหยียนไม่ตอบคำแต่ความเงียบในยามนี้ก็ย่อมหมายถึงการยอมรับของเขาดังนั้นจางหยวนเฟิงเอ่ยเสียงค่อยแล้วมองหยุนชิงเหยียนตอนนี้ก็มาสาบานเป็นพี่น้องกันเถอะ
จ้าเป็นพี่ใหญ่ส่วนข้าเป็นน้องเล็กบุคลิกลักษณะของจังหยวนเฟิงคล้ายกับหยุนชิงเหยียนมากทีเดียวบัดนี้เขายอมรับความพ่ายแพ้แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาเชื่อมั่นในตัวหยุนชิงเหยียนเข้าแล้วแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขามีความรู้สึกดีให้หยุนชิงเหยียนทั้งยังเป็นความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมอีกต่างหากการได้พูดคุยกับหยุนชิงเหยียนทำให้เขารับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งอันยากจะอธิบายได้หยุนชิงเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยพลางขยับมืออย่างรวดเร็วแล้วไม่นานเขาก็สร้างตราสัญลักษณ์หนึ่งขึ้นมาแล้วประทับลงบนตัวจังหยวนเฟิงหลังจากประทับตราสัญลักษณ์นี้ลงบนร่างของจังหยวนเฟิงแล้วเจตจำนงของบัญญัติแห่งแดนสวรรค์ก็ร่อนลงมาอยู่ตรงกลางจังหยวนเฟิงกับหยุนชิงเหยียนต่างได้ยินคำว่ายินยอมเมื่อสักครู่นี้มันเสียงอะไรกันจังหยวนเฟิงมองหยุนชิงเหยียนด้วยสีหน้าซีดเผือดเมื่อคำว่ายินยอมดังขึ้นในใจจังหยวนเฟิงก็รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากจิตวิญญาณของตนตราสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้คือตราอัญเชิญข้าได้อัญเชิญบัญญัติแห่งแดนสวรรค์มาเป็นพยานในการร่วมสาบานด้วยหยุนชิงเหยียนเอ่ยขึ้นอีกเล็กน้อยเจ้าว่าอะไรนะเจ้าอัญเชิญบัญญัติแห่งแดนสวรรค์มาเป็นพยานในการร่วมสาบานของพวกเราด้วยเช่นนั้นหรือจังหยวนเฟิงถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาถูกผลงานชิ้นเอกของหยุนชิงเหยียนทำเอาแตกตื่นเสียแล้วสิ่งนี้เหมือนกับคนในพื้นพิภพที่ได้แต่งงานกันและพวกเขาคนใดคนหนึ่งได้อัญเชิญเทพเซียนมาเป็นพยานในยามนี้หยุนชิงเหยียนมักจะรู้สึกว่าตัวเขาติดค้างโมหยวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเขาเองเพราะฉะนั้นหยุนชิงเหยียนจึงไม่เพียงสาบานเป็นพี่น้องไปชั่วชีวิตแต่ยังอัญเชิญบัญญัติแห่งแดนสวรรค์มาเป็นพยานอีกด้วยในแดนสวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างช่างยิ่งใหญ่กว่าบัญญัติแห่งแดนสวรรค์รวมไปถึงเหล่าจักรพรรดิเสียนสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง10แน่นอนว่าหยุนชิงเหยียนเพิ่งจะอัญเชิญเจตจำนงของบัญญัติแห่งแดนสวรรค์ครั้งที่1ล้านบัญญัติแห่งแดนสวรรค์ยิ่งใหญ่อย่างมากยามนี้ข้าสามารถรับรู้ถึงเรื่องทั้งหลายได้หรือยังจังหยวนเฟิงกล่าวขึ้นมาอีกครั้งด้วยสายตาคาดหวังเล็กน้อยแน่นอนอยู่แล้วหยุนชิงเหยียนพยักหน้าโดยไม่ต้องคิดเลยนามในอดีตชาติของเจ้าคือโม่หยวนสาเหตุที่ว่าเจ้าสิ้นชีพไปก็เป็นเพราะรับกระบี่แทนข้ามันจึงทำให้เจ้าตกตายเจ้ายังมีพี่ชายอีกคนนามว่าโม่หมิงแต่คนนอกไม่รู้จักนามของโม่หมิงเขามีอีกชื่อหนึ่งอยู่เมื่อจังหยวนเฟิงได้ยินเช่นนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าเขามีอีกชื่อว่าอะไรจังหยวนเฟิงมีความรู้สึกอย่างแรงกล้าขอเพียงหยุนชิงเหยียนเอ่ยนามของโม่หมิงออกมาเขาย่อมต้องเคยได้ยินมาก่อนเป็นแน่โม่หมิงมีอยู่สองชื่อชื่อแรกคือโม่หวงและอีกชื่อก็คือหยุนชิงเหยียนเอ่ยมาถึงตรงนี้ก็พลันเงียบไปในสายตาของเขามีความเศร้าอันไม่อาจเอื้อนเอ่ยมีทั้งความปวดใจความโกรธแค้นแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือความผิดหวังเมื่อจังหยวนเฟิงมองเห็นภาพเหตุการณ์ฉากนี้ด้วยตาของตนเองเขาก็ไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงรู้สึกอับอายจนผิดสังเกตจังหยวนเฟิงสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วกล่าวว่าตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบันข้าไม่เคยออกจากเขตสวรรค์เจหายไปถึงข้าจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับโลกภายนอกมากสักเท่าไหร่นักแต่ข้าก็รู้ถึงตัวตนยิ่งใหญ่อย่างเช่นจักรพรรดิเสียนสวรรค์หยุนจักรพรรดินีเซียนเสียนวะเสียนชื่อเหยาจักรพรรดิเสียนสวรรค์ซูหยวนจักรพรรดิเสียนสวรรค์ฟูหวงจังหยวนเฟิงถอนหายใจแล้วรายนามของจักรพรรดิเสียนสวรรค์ทั้ง10ส่วนผู้ใต้บังคับบัญชาของจักรพรรดิเสียนสวรรค์ข้าเองก็ไม่ค่อยรู้สักเท่าใดถึงอย่างไรข่าวเรื่องเขตสวรรค์เจียไห่ก็ช่างเป็นความลับเสียเหลือเกินแต่นามของโม่หวงข้าเคยได้ยินฉินอูเต้าเอ่ยเมื่อนานมาแล้วเพียงแต่ไม่ทราบว่าฉินอูเต้าจะเอ่ยถึงโม่หวงเหมือนที่เจ้าจะพูดหรือไม่ก็เท่านั้นหลังจากจังหยวนเฟิงกล่าวจบเขาก็จ้องเขม็งไปที่หยุนชิงเหยียนชินอูเต้าคือนามผู้นำของเขตสวรรค์เจียไห่และมีเพียงผู้เดียวในเขตสวรรค์เจียไห่เท่านั้นที่รู้จักโลกภายนอกช่างบังเอิญว่าโม่หวงที่ชินอูเต้ากับจังหยวนเฟิงเอ่ยถึงเองก็มีสองชื่อหากไม่มีอะไรผิดพลาดหลักก็น่าจะชื่อโม่หวงคนเดียวกันหยุนชิงเหยียนระบายลมหายใจออกเล็กน้อยแล้วขับไล่อารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีเกี่ยวกับโม่หวงออกไปจากนั้นเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่าอีกชื่อของโม่หวงก็คือเงาแห่งจักรพรรดิหยุนจังหยวนเฟิงอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ของตนเองแล้วเพียงแต่รู้สึกว่าศีรษะราวกับมีเสียงดังสนั่นราวกับสายฟ้าฟาดลงมาหากบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่โม่หวงจะยังมีชื่อเดียวกันอยู่เช่นนั้นก็คงไม่มีผู้ใดกล้าใช้ชื่อเดียวกันแล้วยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงโม่หวงและเงาแห่งจักรพรรดิหยุนในขณะเดียวกันเลยเว้นเสียแต่เหล่าจักรพรรดิเสียนสวรรค์ทั้ง10ท่ามกลางเสียนสวรรค์มากมายมีเพียงไม่กี่ชื่อเท่านั้นที่มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วทั้งดินแดน
ม่อหวงหรือเงาแห่งจักรพรรดิหยุนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นถึงแม้ว่าม่อหวงจะไม่ใช่จักรพรรดิเสียนสวรรค์ทว่าเขาก็มีกิตติศัพท์และพลังเป็นรองเพียงจักรพรรดิเสียนสวรรค์เท่านั้นเองเจ้าเมื่อสักครู่ตอนที่เจ้าเอ่ยถึงม่อหวงมีทั้งความเศร้าความโกรธแค้นและความผิดหวังในดวงตาของเจ้าเช่นนี้แล้วก็แสดงว่าม่อหวงทำเรื่องที่เป็นการทรยศหักหลังเจ้าใช่หรือไม่จางหยวนเฟิงสูดหายใจเข้าลึกอีกครั้งเมื่อยามที่ฉินอู่เต้าเอ่ยถึงโม่หวงนั้นเขาก็บังเอิญกล่าวถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมานั่นคือโม่หวงทรยศหักหลังจักรพรรดิหยุนที่คอยส่งเสริมเขาใช่แล้วเขาทรยศหักหลังข้าและกระทำเรื่องหนึ่งที่ข้าไม่อาจยกโทษได้หยุนชิงเหยียนไม่ได้ปิดบังจางหยวนเฟิงโม่หวงได้เชื้อเชิญจักรพรรดินีฉือหยาวในนามของหยุนชิงเหยียนทว่ากลับร่วมมือกับจักรพรรดิเสียนสวรรค์คนอื่นเพื่อจัดฉากสังหารจักรพรรดินีฉือหยาวไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างหยุนชิงเหยียนกับจักรพรรดินีฉือหยาวแต่โม่หวงล่วงรู้แต่เขาก็ยังกล้าทำเช่นนั้นอยู่ดีเช่นนั้นเจ้าก็คือหยุนจักรพรรดิเสียนสวรรค์หยุนหรือจางหยวนเฟิงตัวสันสถานอารมณ์แปรปรวนทั้งรู้สึกไม่อยากเชื่อตกตะลึงพรั่นพรึงและจักจิตวิญญาณเมื่อกวาดตามองไปทั่วทั้งแดนสวรรค์แล้วผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพอที่จะถูกเงาแห่งจักรพรรดิหยุนทอนทยศหักหลังได้คงเหลือเพียงจักรพรรดิหยุนเพียงผู้เดียวแล้วเมื่อก่อนหน้านี้หยุนชิงเหยียนก็บอกแล้วว่าตนเองแซ่หยุนถูกเงาแห่งจักรพรรดิหยุนทอนทยศหักหลังแม้ว่าจางหยวนเฟิงจะโง่เขลาสักเพียงใดก็ย่อมคาดเดาตัวตนของหยุนชิงเหยียนได้หนึ่งในสิบสุดยอดจักรพรรดิเสียนสวรรค์มีจักรพรรดิเสียนสวรรค์ที่เป็นมนุษย์อยู่สามคนหยุนชิงเหยียนเป็นผู้ที่กล้าหาญมากที่สุดในนั้นไร้ซึ่งภูมิหลังเขาเริ่มต้นจากจุดต่ำสุดกระทั่งย่างก้าวไปทีละก้าวจนถึงจุดสูงสุดของแดนสวรรค์เมื่อตอนที่จางหยวนเฟิงรู้ชื่อของจักรพรรดิหยุนเป็นครั้งแรกเขาก็รู้สึกนับถือจักรพรรดิหยุนอยู่ในใจแล้วจางหยวนเฟิงมักจะมีเป้าหมายอยู่ในใจเสมอมานั่นคือการบ่มเพาะพลังวรยุทธ์อย่างหนักและพยายามที่จะพบจักรพรรดิหยุนให้ได้ในสักวันหนึ่งใช่แล้วล่ะเป้าหมายเช่นนี้มีเพื่อจักรพรรดิหยุนเท่านั้นแทนที่จะไล่ตามจักรพรรดิหยุนถึงแม้ว่าจางหยวนเฟิงจะมีความทะเยอทะยานและมุ่งมาดปรารถนาสูงมากก็ตามทีแต่เขาก็ยังรู้จักตัวเองดีมีเซียนแข็งแกร่งมากมายในแดนสวรรค์ทว่ากลับมีจักรพรรดิเซียนสวรรค์เพียงแค่10คนเท่านั้นจากจุดนี้ทำให้รับรู้ได้ว่ากว่าจะเข้าสู่ขอบเขตจักรพรรดิเซียนสวรรค์ได้ช่างยากเย็นเพียงใดจางหยวนเฟิงรู้ดีว่าถึงแม้ความสามารถพิเศษของเขาจะเปลี่ยนไปอีกเป็นนับร้อยนับพันครั้งก็ยังเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบ่มเพาะพลังวรยุทธ์จนถึงขั้นจักรพรรดิเสียนสวรรค์ได้ควรจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นหยุนชิงเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำยอมรับของหยุนชิงเหยียนแล้วจางหยวนเฟิงก็ถึงกับเงียบไปทันทีลมหายใจของเขาหนักหน่วงหัวใจเต้นรัวไม่มีคำใดที่จะอธิบายอารมณ์ความรู้สึกของเขาในยามนี้ได้เลยหากรู้สึกตกตะลึงหลักก็เช่นนั้นยามนี้เขาก็ตกตะลึงอย่างถึงที่สุดแล้วแต่หากรู้สึกพรั่นพรึงหลักก็เช่นนั้นยามนี้ก็เขาก็พรั่นพรึงอย่างถึงที่สุดแล้วอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างขอเพียงแค่นำมาใช้กับเขาในยามนี้ย่อมทำให้อารมณ์ความรู้สึกพุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดได้หลังจากเวลาผ่านไปนานจางหยวนเฟิงหันกลับไปมองทางหยุนชิงเหยียนข้าไม่กล้าพอที่จะเป็นพี่น้องกับท่านหรอกหลังจากจางหยวนเฟิงเอ่ยประโยคนี้ออกมาเขาก็ดูเหมือนว่าจะโล่งใจมากทีเดียวเขากล่าวได้ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งเขารู้จักตัวเองดีพอในเขตสวรรค์เจียไห่นั้นเขาเป็นเซียนเสวียนที่เป็นรองเพียงฉินอู่เต้าเท่านั้นแต่เมื่อกวาดตามองไปทั่วทั้งแดนสวรรค์แล้วเซียนเสวียนเป็นแค่ตัวตนไร้ค่าต่อหน้าจักรพรรดิเซียนสวรรค์เซียนเสวียนช่างอ่อนแอยิ่งกว่ามดปลวกเสียอีกทั้งยังเป็นเหล่ามดปลวกจำนวนนับไม่ถ้วนอีกต่างหากไม่นับว่าเป็นการเอ่ยเกินจริงเลยหากจะบอกว่าการที่เซียนเสวียนและจักรพรรดิเซียนสวรรค์เป็นพี่น้องกันมันเปรียบเสมือนกับหิ่งห้อยที่ประชันแสงกับดวงอาทิตย์หยุนชิงเหยียนลอบถอนหายใจเมื่อรวมอุปนิสัยของโม่หยวนกับตัวเขาเข้าด้วยกันแล้วถึงอย่างไรเขาก็รู้ว่ามันเหมือนกันมากหากเป็นหยุนชิงเหยียนแล้วล่ะก็การที่ผู้แข็งแกร่งมาบอกเขาจากใจว่าอยากเป็นพี่น้องกับเขาหยุนชิงเหยียนก็จะตอบปฏิเสธตามตรงเพราะเขาก็ไม่ได้มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นพี่น้องกับผู้แข็งแกร่งเช่นนั้นในความคิดของหยุนชิงเหยียนเขาจะสามารถเป็นพี่น้องได้จริงหรืออย่างไรก็ตามสำหรับตอนนี้ช่องว่างทางสถานะไม่ใช่เรื่องสำคัญอย่างน้อยก็จากมุมมองของหยุนชิงเหยียนและยิ่งไปกว่านั้นหยุนชิงเหยียนก็ไม่เคยทำเช่นนี้หากไม่ใช่ความต้องการของเขาโม่หยวนข้าหวังว่าเจ้าจะจดจำเรื่องหนึ่งเอาไว้หยุนชิงเหยียนมองจางหยวนเฟิงเข้
ข้าถือว่าเจ้าเป็นพี่น้องแล้วไม่เกี่ยวอันใดกับตัวตนของข้ากับเจ้าไม่ว่าเจ้าหรือข้าจะเป็นจักรพรรดิเสียนสวรรค์ก็ไม่ได้ส่งผลใดต่อตัวเจ้าถึงอย่างไรข้าก็จะเป็นพี่น้องของเจ้าตลอดไปจางหยวนเฟิงยิ้มเจือนข้าทราบความจริงแล้วทั้งยังทราบว่าท่านนับข้าเป็นน้องชายอีกด้วยแต่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆข้าก็ยังไม่กล้าพอที่จะทำเช่นนี้ได้หลังจากพูดจบจางหยวนเฟิงก็กล่าวเสริมขึ้นมาอีกว่าและข้าก็ไม่กลัวว่าท่านจะล้อเล่นหยุนจักรพรรดิหยุนเป็นผู้ที่ข้าชื่นชมจากใจจริงเอาล่ะขอเวลาให้ข้าได้ติดตามท่านในช่วงนี้ด้วยเถอะหยุนชิงเหยียนรับฟังอยู่ชั่วครู่แล้วพยักหน้าเช่นนั้นก็เรียกข้าว่าคุณชายจนกว่าเจ้าจะคุ้นเคยกับการเป็นน้องชายของข้าก็แล้วกันหยุนชิงเหยียนกล่าวเมื่ออดีตชาติโม่หยวนเคยเรียกหยุนชิงเหยียนว่าคุณชายขอรับคุณชายจางหยวนเฟิงเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วหยุนชิงเหยียนลอบถอนหายใจเมื่อตอนที่จางหยวนเฟิงเรียกว่าคุณชายเขากลับยิ่งสงบนิ่งมากขึ้นเรื่อยๆแต่หยุนชิงเหยียนไม่ได้กล่าวสิ่งใดอันที่จริงแล้วขอเพียงแค่ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งก็จะสามารถเข้าใจจิตใจของจางหยวนเฟิงได้ประการแรกจางหยวนเฟิงมักจะถือหยุนชิงเหยียนเป็นสิ่งเคารพเทิดทูนประการสองตัวตนของหยุนชิงเหียนสูงส่งเกินไปมิหนำซ้ำยังเป็นถึงจักรพรรดิเซียนสวรรค์อีกต่างหากนอกเหนือไปจากอดีตชาติของจางหยวนเฟิงแล้วจิตใจที่จงรักภักดีของโม่หยวนที่มีต่อหยุนชิงเหียนยังซึมลึกลงไปถึงจิตวิญญาณสิ่งนี้จะทำให้จางหยวนเฟิงจดจำหยุนชิงเหียนได้ง่ายขึ้นทว่าก็เป็นเรื่องยากที่จางหยวนเฟิงกับหยุนชิงเหียนจะเป็นพี่น้องกันได้ลงไปกันก่อนเถอะหยุนชิงเหียนเอ่ยเขาสลายค่ายกลและร่อนกายลงจากท้องฟ้าพื้นดินนะเบื้องล่างมีสายตานับไม่ถ้วนเฝ้ามองหยุนชิงเหยียนกับจางหยวนเฟิงทั้งคู่ร่อนกายลงมาจากท้องฟ้าจางอี้เฉินยังมีชีวิตอยู่อีกหรือยิ่งไปกว่านั้นยังไม่มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดดวงตาของผู้คนมากมายฉายแววคาดไม่ถึงออกมาจางหยวนเฟิงเป็นเจ้าสำนักเหลยหนคนสุดท้ายในสายตาของศิษย์สำนักเหลยหยุนทุกคนเขาคือผู้ไร้เทียมทานทันทีที่จางหยวนเฟิงปรากฏตัวทุกคนก็นึกว่าหยุนชิงเหยียนคงต้องสิ้นชีพโดยไม่ต้องสงสัยเลยแต่บัดนี้ผู้คนรอบกายกลับเห็นหยุนชิงเหยียนกับจางหยวนเฟิงร่อนลงสู่พื้นดินเคียงกันมายิ่งไปกว่านั้นยังไม่พบบาดแผลบนร่างกายอีกด้วยจางอี้เฉินยอมแพ้หรือยอมจำนนแก่อดีตเจ้าสำนักแล้วเช่นนั้นหรือบางคนคาดเดาขึ้นมามีความเป็นไปได้ถึงอย่างไรจางอี้เฉินก็ไม่ใช่คู่ประมือของอดีตเจ้าสำนักการที่เขายังมีชีวิตอยู่ต่อมาได้ก็มีแต่ยอมจำนนเท่านั้นแล้วบางคนเห็นด้วยทันทีนอกเหนือไปจากความเป็นไปได้เช่นนี้แล้วพวกเขาก็ไม่อาจนึกเหตุผลอื่นได้อาจารย์จางอี้เฉินยอมจำนนแก่ท่านหรือขอรับจางชูเซวินรีบรุดเข้าไปหาจางหยวนเฟิงแล้วถามขึ้นจางหยวนเฟิงกำลังอารมณ์ดีไม่เพียงแต่เขาจะล่วงรู้ตัวตนในอดีตชาติเท่านั้นแต่ยังมีโอกาสได้ติดตามจักรพรรดิหยุนอีกต่างหากแต่หลังจากได้ยินวาจาของจางชูเซวินเข้าสีหน้าของจางชูเซวินก็พลันบิดเบี้ยวจางชูเซวินตบหน้าของจางชูเซวินโดยไม่ลังเลเมื่อต้องเผชิญหน้ากันซึ่งหน้าจางชูเซวินก็ลอยกระเด็นออกไปอาจารย์ท่านเป็นอะไรไปหลังจากที่จางชูเซวินลุกขึ้นจากพื้นเขาก็รู้สึกตื่นตระหนกแล้วมองจางหยวนเฟิงด้วยความสับสนผู้คนทั้งหมดรอบกายเองก็มองภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉากนี้ด้วยความสับสนเช่นกันพวกเขาไม่เข้าใจว่าจางชูเซวินกระทำหรือเอ่ยสิ่งใดผิดไปจางหยวนเฟิงตบจางชูเซวินอีกครั้งด้วยมืออีกข้างหนึ่งอาจารย์สิทธิ์ทำอะไรผิดขออาจารย์ช่วยชี้แจงด้วยหลังจากจางชูเซวินลุกขึ้นจากพื้นดินเขาก็คุกเข่าลงกับพื้นแล้วถามขึ้นมาอดีตเจ้าสำนักจางอี้เฉินเอ่ยถึงเรื่องเลวร้ายเกี่ยวกับตัวท่านเจ้าสำนักให้ท่านฟังใช่หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นล่ะก็ขออดีตเจ้าสำนักโปรดเข้าใจด้วยเถิดท่านเจ้าสำนักซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่ออดีตเจ้าสำนักยิ่งผู้ดูแลทั้งสองของจางชูเซวินเองก็คุกเข่าตามแล้วเอ่ยปากพูดว่าช่างอดดีนะแววตาของจางหยวนเฟิงผุดประกายเกรี้ยวกราดขึ้นมาทันทีเขาโบกมือซัดพลังเซียนอันน่าสยดสยองออกไปร่างของผู้ดูแลทั้งสองปลิวกระเด็นไปไกลถือดีอย่างไรมาสร้างความขุ่นเคืองให้คุณชายพวกเจ้าไม่ได้ล่วงรู้ถึงตัวตนของคุณชายทว่าก็บังอาจเอ่ยวาจาสร้างความไม่พอใจให้คุณชายแล้วในสายตาของทุกคนจางหยวนเฟิงกำลังปกป้องหยุนชิงเหยียนเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไรกันอดีตเจ้าสำนักเรียกจางอี้เฉินว่าคุณชายจริงหรือยิ่งไปกว่านั้นยังปกป้องจางอี้เฉินอีกต่างหากผู้คนโดยรอบต่างพากันโง่งมไปหมดแล้ว
เมื่อพวกเขาเห็นหยุนชิงเหยียนยังมีชีวิตอยู่พวกเขาก็นึกไปว่าหยุนชิงเหยียนคงจะต้องยอมจำนนต่อจางหยวนเฟิงเป็นแน่พวกเขาไม่เคยนึกถึงเรื่องในทำนองนั้นมาก่อนเลยแต่กลับกลายเป็นว่าจางหยวนเฟิงกลับเป็นฝ่ายยอมจำนนต่อหยุนชิงเหยียนเสียเองจางหยวนเฟิงท่านทั้งหญิงทนงและมีพรสวรรค์ทำไมจึงยอมจำนนต่อผู้เยาว์เสียได้เล่าเหลยเฉียนอยู่ที่พ่ายแพ้ให้หยุนชิงเหยียนเมื่อก่อนหน้านี้เองก็มองจางหยวนเฟิงด้วยท่าทีเฉยชาไม่นับว่ากล่าวเกินจริงเลยหากจะบอกว่าการปรากฏตัวของเหลยเฉียนอยู่สร้างความตกตะลึงอย่างถึงที่สุดเนื่องจากเขาเป็นผู้ที่อยู่ท่ามกลางผู้คนทั้งหลายในยามนี้มิหนำซ้ำยังเป็นผู้เดียวที่เข้าใจจางหยวนเฟิงดีที่สุดอีกด้วยในความคิดของเหลยเฉียนอยู่จางหยวนเฟิงเป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวแม้ต้องตายก็ไม่มีทางยอมจำนนต่อผู้ใดแน่แต่ยามนี้เขากลับยอมจำนนต่อผู้เยาว์คนหนึ่งผู้เยาว์เช่นนั้นหรือหลังจากได้ยินคำนั้นแล้วแววตาของจางหยวนเฟิงก็พลันเปี่ยมไอสังหารขึ้นมาในทันทีเลยเฉียนอยู่ลอยกระเด็นออกไปพร้อมเสียงดังปังโลหิตเป็นสายพุ่งออกมาจากปากของเขาหากไม่ใช่เพราะเห็นว่าสำนักเลยหยุนยังต้องการผู้คุ้มครองอยู่ล่ะก็ลำพังเพียงคำพูดของเจ้าก็เพียงพอให้เจ้าตายได้เป็นหมื่นครั้งแล้วจางหยวนเฟิงเค้นเสียงเย็นชาจางหยวนเฟิงย่อมไม่เปิดเผยเรื่องตัวตนของจักรพรรดิหยุนอยู่แล้วแต่มีเรื่องหนึ่งที่ไม่อาจปิดบังได้ไม่ว่าผู้ที่เอ่ยวาจาลบหลู่ดูหมิ่นหยุนชิงเหยียนจะเป็นอีกคนก็ตามทีในส่วนลึกของสำนักเลยหยุนพันมีวายุลมแรงพัดพาออกมาขณะที่ลมสงบลงแล้วเงาร่างอันน่าเกรงขามก็พลันปรากฏขึ้นไม่ไกลจากหยุนชิงเหยียนเงาร่างนี้คือผู้ที่เฝ้าชมดูละครฉากใหญ่ของจางหยวนเฟิงเมื่อไม่นานมานี้เองเงาร่างนี้ไม่ใช่ใครอื่นเขาคือบุคคลที่หยุนชิงเหยียนเคยพบก่อนหน้านี้หยุนชิงเหยียนเคยพบเขามาครั้งหนึ่งภายในเมืองโบราณจีนหลางเพียงแต่สิ่งที่หยุนชิงเหยียนเห็นในขณะนั้นคือร่างแยกชินอูเต้าในเมื่อท่านปรากฏตัวก็ดีแล้วการแลกเปลี่ยนเมื่อก่อนหน้านี้ของพวกเราเป็นอันยกเลิกทันทีที่จางหยวนเฟิงเห็นเงาร่างนั้นเขาก็เอ่ยขึ้นทันทีชินอูเต้าจางชูเซวินผู้อาวุโสใหญ่เหยียนเจิ้งอันและเหลยเฉียนอยู่หน้าถอดสีไปทันทีหลังจากได้ยินชื่อนี่คือนามของผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นท่านผู้นำนั่นเองไม่นานมานี้จางชูเซวินและผู้อาวุโสใหญ่ร่วมมือกับร่างแยกของชินอูเต้าดำเนินภารกิจในเมืองโบราณจินหลางในยามนี้ร่างเบื้องหน้านี้ช่างดูเหมือนร่างแยกเมื่อตอนนั้นโดยแท้ไม่สายไปหน่อยหรือที่มาบอกว่าการแลกเปลี่ยนเป็นอันยกเลิกตอนนี้ชินอูเต้ามองจางหยวนเฟิงด้วยสีหน้ายิ้มเยาะพวกเขาตกลงกันว่าจะบุกทะลวงแดนมายาเหลยหยุนไปด้วยกันแล้วพิชิตหอคอยหุ่นหยวนให้ได้และการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ก็เป็นจางหยวนเฟิงที่เชื้อเชิญชินอูเต้ามาเองการแลกเปลี่ยนของพวกเราในครั้งนี้ยังอยู่ในขั้นเจรจาต่อรองธรรมยามนี้จึงไร้ผลไปเสียแล้วล่ะจางหยวนเฟิงมองชินอูเต้าอย่างเปิดเผยจางหยวนเฟิงเป็นคนที่รักษาสัญญาหากพวกเขาตกลงกันไว้เช่นนี้จริงๆเช่นนั้นพวกเขาก็จะไม่เอ่ยคำว่ายกเลิกเป็นอันขาดแต่จะนึกถึงเรื่องวิธีชดใช้ให้ชินอูเต้าทันทีทว่าในเมื่อการแลกเปลี่ยนยังอยู่ในขั้นเจรจาต่อรองมันก็เท่ากับว่าทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกกลางคันได้ทุกเมื่อชินอูเต้าไม่ได้ตอบทันทีทว่าเอาแต่มองหยุนชิงเหยียนแววตาของชินอูเต้าเปี่ยมไปด้วยความเฉียบแหลมราวกับมองเห็นความลับทั้งหมดของหยุนชิงเหยียนน่าเสียดายที่หยุนชิงเหยียนเป็นดั่งกำแพงที่ไร้ซึ่งจุดอ่อนแม้ว่าชินอูเต้าจะใช้สายตาอันแหลมคมมาลอบสังเกตแล้วก็ตามทว่าก็ยังไม่อาจมองเห็นสิ่งใดจากหยุนชิงเหยียนได้แม้แต่น้อยดูเหมือนว่าหอคอยหุ่นหยวนที่จางหยวนเฟิงว่ามาจะตกอยู่ในเงื้อมือของเจ้าแล้วสินะชินอูเต้าเอ่ยขึ้นมาทันทีใช่แล้วข้าพิชิตหอคอยหุ่นหยวนได้แล้วหยุนชิงเหยียนพยักหน้ารับโดยไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้นชินอูเต้าพลันบังเกิดแววตาไม่คาดคิดขึ้นมาวูบหนึ่งเขาไม่คาดว่าหยุนชิงเหยียนจะยอมรับอย่างรวดเร็วเช่นนั้นในเมื่อยามนี้เจ้ายอมรับออกมาแล้วเช่นนั้นก็จงมอบหอคอยหุ่นหยวนมาเสียเถิดชินอูเต้ากล่าวอีกครั้งทำไมข้าต้องมอบมันให้เจ้าหยุนชิงเหยียนมองเขาอยู่เงียบๆเราคือผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่ชินอูเต้าเอ่ยด้วยความหยิ่งทนงเขาเอ่ยคำว่าเราทั้งยังอ้างว่าเป็นผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่แน่นอนว่าในฐานะที่เป็นผู้นำแห่งเขตสวนขจีดไฮชินอูเต้าย่อมมีคุณสมบัติพอที่จะเอ่ยเช่นนั้นออกมาได้เมื่อหยุนชิงเหยียนได้ยินคำพูดดังกล่าวเขายิ้มด้วยความดูแคลนขึ้นมาทันทีแม้ว่ายามนี้เขาจะตกต่ำและไม่ได้รุ่งโรจน์ดังเช่นวันๆอีกต่อไปแล้วทว่าก็ไม่ใช่ว่าผู้นำเขตสวรรค์ตัวเล็กจะสามารถข่มขู่เขาไ
ข้าไม่ถือสาคำพูดไร้ค่าของเจ้าเพราะเจ้ายังมีค่าพอข้าจะมอบทางเลือกให้เจ้าสักสองทางก็แล้วกันหยุนชิงเหยียนมองฉินอู่เต้าสายลมบางเบาอันเย็นยะเยือกพันบังเกิดขึ้นบนร่างของเขายอมจำนนไม่ก็จงตายเสียเถอะผู้คนรอบกายได้ยินเสียงนั้นชัดเจนพวกเขาต่างถูกความกล้าหาญของหยุนชิงเหยียนทำเอาขวัญหนีดีฝ่อไปหมดแล้วไม่หนำซ้ำเขายังกล้าพูดกับฉินอู่เต้าเช่นนี้อีกต่างหากหากจังหยวนเฟิงเป็นผู้ที่ยืนอยู่ณระดับสูงสุดของเทสวรรค์เจียไห่เช่นนั้นผู้นำฉินก็คือการดำรงอยู่ระดับยักษ์ย้ายที่ครอบงำเทสวรรค์เจียไห่ทั้งหมดหยุนชิงเหยียนกล้าหาญมากถึงขั้นพูดกับฉินอู่เต้าเช่นนี้ท่ามกลางผู้ที่อยู่ณที่แห่งนี้มีเพียงจังหยวนเฟิงเท่านั้นที่ไม่รู้สึกว่าคำพูดของหยุนชิงเหยียนมีสิ่งใดผิดปกติในความคิดของจังหยวนเฟิงนั้นหากฉินอู่เต้าจงรักภักดีต่อหยุนชิงเหยียนนั่นจะเป็นพรครั้งใหญ่ทีเดียวเจ้าว่าอะไรนะชินอูต้ามีสีหน้าอึมครึมขึ้นมาทันทีตั้งแต่ที่เขากลายเป็นผู้บังคับบัญชานี้เป็นครั้งแรกที่มีคนกล้าพูดกับเขาแบบนี้หูหนวกไปแล้วหรือข้าบอกว่าหากไม่ยอมจำนนก็จงตายเสียเถอะหยุนชิงเหยียนเอ่ยซ้ำอีกครั้งดีหลายปีมาแล้วที่ไม่มีผู้ใดกล้าพูดกับข้าเช่นนี้ชินอูต้าพูดว่าดีติดต่อกันถึง3ครั้งสีหน้าของเขาช่างน่าเกลียดน่ากลัวยิ่งนักทันใดนั้นเองไอสังหารน่าสยดสยองก็แผ่ออกมาจากตัวเขาชินอู่เต้าซัดพลังออกมาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าทั่วทั้งดินแดนมีแต่พายุหมุนบนท้องฟ้าจนทุกคนรับรู้ได้ถึงแรงกดดันมหาศาลจางหยวนเฟิงซัดพลังออกไปเป็นครั้งแรกเพื่อปกป้องหลินว่านเอ๋อไปหยุนฉวนและกงซุนเฟยพลังอันน่าสยดสยองพลันระเบิดเสียงดังปังทั่วทั้งพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและกลุ่มเมฆดอกเห็ดก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นครั้งแรกหยุนชิงเหยียนกับชินอู่เต้าเข้าต่อสู้กันร่างเงาทั้งสองต่อสู้กันตั้งแต่พื้นดินไปจนถึงท้องฟ้าเบื้องบนโดยไม่ได้หยุดนิ่งหากมองด้วยตาเปล่าทั่วทั้งท้องฟ้าคือทะเลเพลิงที่กำลังระเบิดพลังอันน่าสยดสยองยามนี้หยุนชิงเหยียนกับชินอูต้าต่อสู้และเข้าปะทะกันอย่างจริงจังในด้านของขอบเขตพลังวอนยุทธ์ชินอูต้ายังเหนือกว่าจังหยวนเฟิงเสียด้วยซ้ำสามารถต้านทานพลังจู่โจมได้ถึง6ส่วนเจ้าได้รับโอกาสอันใดมาจากแดนมายาเหลยหยุนกันแน่น้ำเสียงของชินอู่เต้าร้อนรนอยู่บ้างและในความคิดของเขานั้นโอกาสที่หยุนชิงเหยียนได้รับก็กำลังจะกลายเป็นของตนในไม่ช้านี้แล้วทันทีที่พูดจบชินอู่เต้าก็สร้างตราประทับอีกครั้งหนึ่งพันธสัญญาแห่งเฉียนคุณเคล็ดวิชากดดันสวรรค์ไร้ปราณีฝ่ามือแสนน่าสยดสยองพลันระเบิดกลางอากาศเข้าใส่หยุนชิงเหยียนมีพลังเพียงเล็กน้อยทว่ากล้าดีอย่างไรถึงมาขวางทางข้าหยุนชิงเหยียนยิ้มเฉยชาฝ่ามือแปรเปลี่ยนก่อนจะพุ่งเข้าใส่ชินอู่เต้าฝ่ามือทั้งสองปะทะกันกลางอากาศแล้วคลื่นกระแทกอันน่าสยดสยองก็หอบซัดไปทั่วทุกสารทิศในทันทีแววตาของชินอูต้าพลันผุดประกายคาดไม่ถึงขึ้นมาวูบหนึ่งเคล็ดวิชาที่เขาเพิ่งจะใช้กลับถูกหยุนชิงเหยียนต้านทานเอาไว้ได้ทว่าชินอูต้าก็เพียงแต่คาดไม่ถึงเท่านั้นชินอูต้ากระตุกพลังแห่งสวรรค์และโลกทันทีแม่น้ำสายยาวอันทรงพลังก่อตัวขึ้นเขาเป็นผู้ครอบครองแม่น้ำประหนึ่งว่าเป็นราชันแห่งแม่น้ำก็ไม่ปานด้วยการโบกมือครั้งเดียวแม่น้ำทั้งสายกวาดเข้าใส่หยุนชิงเหยียนเมื่อมองด้วยตาเปล่าท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยแม่น้ำอันทรงพลังหยุนชิงเหยียนยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมพลางเฝ้ามองแม่น้ำที่ใกล้เข้ามาฝ่ามือยักย้ายยื่นไปเบื้องหน้ามันคือความจริงแห่งซูหยวนรูปแบบที่หนึ่งฝ่ามือยักย้ายอันน่าพรั่นพรึงราวกับฝ่ามือแห่งท้องฟ้าปกคลุมไปทั่วแม่น้ำยาวเหยียดที่ชินอูต้าสร้างขึ้นด้วยพลังเซียนถูกฝ่ามือยักษ์ของหยุนชิงเหยียนบดขยี้ในทันทีแรงระเบิดอันน่าสยดสยองกวาดไปทั่วฝ่ามือยักษ์ของหยุนชิงเหยียนก็ตรงเข้าจู่โจมชินอูต้าทันทีทุกคนที่อยู่ณเบื้องล่างพื้นดินต่างพากันโง่งมไปแล้วไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าการเผชิญหน้าระหว่างหยุนชิงเหยียนกับชินอูต้าจะเป็นเช่นนี้กลับกลายเป็นว่าชินอูต้าเป็นฝ่ายได้รับบาดเจ็บก่อนถึงแม้ว่าจะเป็นการบาดเจ็บภายนอกเพียงเล็กน้อยก็เถอะมีเพียงจังหยวนเฟิงเท่านั้นที่มองภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ประหลาดใจมิหนำซ้ำยังยอมรับนับถืออีกต่างหากจังหยวนเฟิงวิเคราะห์การต่อสู้ระหว่างคนทั้งสองของทั้งสองอยู่ในใจชินอู่เต้าใช้เล่เพทุบายต่อหน้าจักรพันดิหยุนช่างรนหาที่ตายโดยแท้ไม่ว่าจะมีเคล็ดวิชาที่แข็งแกร่งมากสักเพียงใดก็ตามทว่าเขากล้าทำผิดต่อหน้าจักรพันดิหยุนนั่นก็สมควรตายนับร้อยครั้งแล้วในความคิดของจังหยวนเฟิงหากชินอู่เต้าอยากเอาชนะจักรพรรดิหยุนให้ได้ก็มีเพียงทางเดียวนั่นคือฝืนทนให้จักรพรรดิหยุนโจมตีใส่ตัวเขาเท่านั้นแล้วเส้นผมยาวของชินอู่เต้ายุ่งเหยิงชุดคลุมของเขาขาดเป็นรูหลายแห่ง
ชินอูเต้าสีหน้าคร่ำเคร่งอย่างมากหลายปีมานี้เขามิได้รับบาดเจ็บมานานแล้วยามนี้เขากลับถูกผู้เยาว์ทำร้ายเอาจนบาดเจ็บพลังแสนสะพรึงระเบิดออกมาจากร่างของชินอูเต้าพร้อมเสียงดังปังชินอูเต้าซัดพลังทั้งหมดของเขาโจมตีใส่หยุนชิงเหยียนเบื้องหลังชินอูเต้าเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งกฎทั่วทั้งอนาบริเวณสันสะเทือนเลื่อนลั่นเจ้าเองก็นับว่ามีฝีมือทีเดียวหยุนชิงเหยียนกระซิบแววตาของเขาผุดประกายอันยากจะคาดเดาขึ้นมาวูบหนึ่งคราวนี้ชินอูเต้าไม่ได้ใช้เคล็ดวิชาใดอีกทว่ากลับสำแดงพลังแท้จริงที่เขามีอยู่ทั้งหมดออกมาหยุนชิงเหยียนมีทางเลือกให้เพียง2ทางเท่านั้นทางหนึ่งคือหลบเลี่ยงส่วนอีกทางก็คือเข้าต่อสู้โดยตรงเพียงไม่นานทางเลือกทั้งสองของหยุนชิงเหยียนก็เหลือเพียงทางเดียวแล้วอาณาบริเวณโดยรอบถูกชินอูเต้าสกัดขัดขวางด้วยการใช้พลังเซียนเสวียนเหลือเอาไว้เพียงหยุนชิงเหยียนและการต้านรับอย่างหนักหน่วงเท่านั้นเพียงแค่ทดสอบดูพลังของข้าในยามนี้ก็เหนือล้ำกว่าเซียนเสวียนขั้นที่2ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วจิตต่อสู้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของหยุนชิงเหยียนแทบจะไม่ต้องลังเลเขาเข้าเผชิญหน้ากับพลังโจมตีของชินอูเต้าแรงระเบิดสลายหายไปจากท้องฟ้าทันทีโดยไม่สามารถมองเห็นและแม้แต่รับรู้ได้ในช่วงเวลาอันสั้นทั่วทั้งท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยกลุ่มหมอกสีขาวทั่วทั้งดินแดนล้วนได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ณเบื้องบนและเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแต่ทว่าไม่มีผู้ใดที่สามารถได้ยินเสียงดังกึกก้องในสายตาของพวกเขามีเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นในปราณสัมผัสราวกับว่ากำลังเผชิญกับสิ่งที่ป้องกันการรับรู้ของปราณสัมผัสไม่ทราบว่าผ่านไปนานเท่าใดชินอูเต้าจึงเอ่ยทำลายความเงียบสงบลงมอบหอคอยหุ่นหยวนมาแล้วให้ข้าค้นวิญญาณของเจ้าซะคำพูดของชินอูเต้าทำให้ทุกคนนึกว่าเขาถือไพ่เหนือกว่าทันใดนั้นเองก็มีเสียงไออย่างหนักดังขึ้นเพียงแค่ได้ยินก็สามารถรับรู้ได้ถึงเสียงกระอักโลหิตเห็นได้ชัดเลยว่าหยุนชิงเหยียนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากชินอูเต้าพูดจบฝ่ามือยักษ์ของเขาบกพัดรุนแรงพายุหมุนพัดพากลุ่มหมอกสีขาวสลายหายไปทันใดนั้นเองสีหน้าซีดเผือดของหยุนชิงเหยียนก็ปรากฏแก่สายตาผู้คนจางอี้เฉินโดนจู่โจมอย่างหนักเข้าแล้วถึงกับสามารถต้านรับผู้นำมาได้นานถึงเพียงนี้จางอี้เฉินก็พ่ายแพ้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วหากเป็นเช่นนั้นจังอี้เฉินก็อ่อนแอเกินไปแล้วถ้าหากเขาทราบเขาจะนิ่งเฉยอยู่ได้อย่างไรกันเขาถึงกับคว้าโอกาสครั้งใหญ่ของแดนมายาเหลยหยุนมาได้แล้วเชียวนะทั่วทั้งแดนเขตสวรรค์เจียไห่จะไม่มีผู้ใดพอเป็นคู่ประมือของเขาได้อีกเล่ามาพูดเอาตอนนี้ก็สายไปแล้วล่ะสิ่งที่รอจังอี้เฉินก็คือความตายเพียงเท่านั้นแหละผู้คนทั้งหลายต่างพากันยิ้มเยาะท่ามกลางผู้คนเหล่านี้กว่า9ส่วนมีความอิจฉาริษยาในตัวจางอี้เฉินยิ่งนักเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นเพียงแค่ตัวประกันเท่านั้นแต่กลับได้โอกาสครั้งใหญ่มาแล้วพวกเขาจะไม่อิจฉาได้อย่างไรกันเล่าในความคิดของพวกเขานั้นหากพวกเขาได้รับโอกาสครั้งนี้มาย่อมสามารถไปได้อีกไกลและกลายมาเป็นเซียนผู้แข็งแกร่งได้อย่างแน่นอนทว่าโอกาสครั้งนี้กลับตกลงสู่เงื้อมือของจางอี้เฉินและดูเหมือนจะไร้ค่าอย่างมากพวกเจ้าวางใจได้เลยข้าจะไปช่วยคุณชายเองจางหยวนเฟิงแทบจะพุ่งทยานไปช่วยหยุนชิงเหยียนในทันทีไม่จำเป็นหรอกเพียงแค่มองดูก็พอแล้วเสียงของหยุนชิงเหยียนพลันดังเข้าสู่โสตประสาทหูของจางหยวนเฟิงข้าให้เจ้าทบทวนสามอึดใจเมื่อหมดเวลาข้าก็จะค้นวิญญาณของเจ้าถึงยามนั้นข้าก็จะได้หอคอยหุ่นหยวนไปน้ำเสียงอดกลั้นของชินอูเต้าดังขึ้นต่อหน้าต่อตาทุกคนหยุนชิงเหยียนเช็ดโลหิตตรงมุมปากออกไปก่อนแล้วหรีตามองชินอูเต้าหยุนชิงเหยียนเลือกที่จะปะทะกับชินอูเต้าซึ่งหน้าโดยต้องการตรวจสอบว่าประสิทธิภาพการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาแข็งแกร่งแค่ไหนแต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าหลังจากเขากระอักโลหิตแล้วเขาจะไม่มีเจตนาฆ่าฟันในใจไซหัวมารับความตายซะหยุนชิงเหยียนหรีตามองชินอูเต้าฮ่าฮ่าเจ้าเด็กน้อยเจ้ามันโหดเหี้ยมสิ้นดีชินอูเต้าคำรามลั่นเขาหมดความอดทนโดยสิ้นเชิงแล้วเจ้าตัวไร้ค่ากล้าพูดกับเขาเช่นนี้ช่างไม่เห็นเขาในฐานะผู้นำอยู่ในสายตาพลังเซียนเสวียนบังเกิดขึ้นเบื้องหลังชินอูเต้าก่อนจะเข้าอบล้อมสวรรค์และโลกทั้งท้องฟ้าเต็มไปด้วยความปั่นป่วนทุกคนรวมถึงจังหยวนเฟิงที่อยู่บนพื้นดินนะเบื้องล่างกำลังเฝ้ามองดูการต่อสู้ด้วยรู้สึกตัวสั่นสะท้านชินอูเต้ารีบพุ่งการโจมตีเข้าใส่เข้าหาหยุนชิงเหยียนเขาอยากจะสังหารหยุนชิงเหยียนให้ตายทั้งเป็นกระบี่ชีหยวนด้านหลังหยุนชิงเหยียนพุ่งออกไปทันทีแล้วปรากฏขึ้นภายในมือของหยุนชิงเหยียน
หลังจากกระบี่พุ่งออกมาลมปราณของหยุนชิงเหยียนก็แปรเปลี่ยนไปทันทีร่างเงาสูงส่งราวกับผู้ปกครองสวรรค์แท้จริงชุดคลุมสีแดงและเส้นผมสีดำสะบัดพลิ้วตามสายลมทันใดนั้นเองรังสีกระบี่สีแดงก็พุ่งออกมาจากกระบี่ฉีหยวนจางหยวนเฟิงที่อยู่บนพื้นดินนะเบื้องล่างจำได้แต่แรกเห็นมันคือพลังผลักดัน8ดินแดนแต่มันกลับไม่ใช่รูปเดิมของพลังผลักดัน8ดินแดนพลังผลักดัน8ดินแดนในคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังในด้านใดก็เหนือล้ำกว่ารูปเดิมร้อยเท่าพันเท่านี่คือความจริงแห่งเซียนสวรรค์รูปแบบที่1พลังผลักดัน8ดินแดนและในขณะเดียวกันก็ยังแข็งแกร่งกว่าเคล็ดวิชาหยุนกระบี่สังหารอีกด้วยเสียงของหยุนชิงเหยียนพันดังก้องโสดประสาทของจังหยวนเฟิงคอยสังเกตท่ากระบี่ต่อไปให้ดีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมข้าจะถ่ายทอดความจริงแห่งเซียนสวรรค์ให้แก่เจ้าจางหยวนเฟิงยังคงยืนสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นเพียงได้ยินคำว่าความจริงแห่งเซียนสวรรค์ทั้ง5คำแล้วเขาก็จะรู้ว่านี่คือเคล็ดวิชาที่จักรพรรดิเซียนสวรรค์เป็นผู้คิดค้นขึ้นมาจางหยวนเฟิงไม่เคยนึกฝันมาก่อนเลยว่าหยุนชิงเหยียนจะเอ่ยปากพูดออกมาอย่างง่ายดายเช่นนี้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมข้าจะถ่ายทอดความจริงแห่งเซียนสวรรค์ให้แก่เจ้าเบื้องบนท้องฟ้ากำลังมีพลังที่ระเบิดออกมาอย่างไรก็ตามการระเบิดครั้งนี้ยังห่างไกลจากความสยองขวัญที่ผู้คนจินตนาการไว้พวกเขาต่างเห็นว่าในยามนี้ฉินอูต้าเป็นเพชฌฆาตอย่างแท้จริงแล้วฉะนั้นยามที่เขาซัดพลังจึงมีการเคลื่อนไหวเปี่ยมไอสังหารอันแข็งแกร่งอย่างถึงที่สุดการที่หยุนชิงเหยียนยืนหยัดมาได้จนถึงตอนนี้ย่อมต้องใช้พลังไม่น้อยเลยไม่น่าแปลกใจเลยพลังที่เกิดจากการปะทะครั้งนี้อย่างน้อยก็ทำลายภูเขาแม่น้ำและโลกแต่แรงระเบิดที่เกิดขึ้นณเบื้องบนราวกับการปะทะกันระหว่างเซียนแท้จริงทั้งสองเป็นไปได้อย่างไรกันเหล่าผู้คนพันตาเบิกค้างเนื่องจากพวกเขาเห็นร่างของชินอูต้าถูกโจมตีอย่างรุนแรงทันใดนั้นเองก็มีคนเอ่ยขึ้นมาว่าข้าเข้าใจแล้วล่ะสาเหตุที่การปะทะกันครั้งนี้ไม่รุนแรงนักก็เพราะชินอูต้าเป็นฝ่ายรับพลังโจมตีทั้งหมดเอาไว้ใช่ต้องเป็นเช่นนั้นแน่มิฉะนั้นพลังที่เกิดจากการปะทะครั้งนี้ย่อมต้องมากกว่านั้นเป็นแน่ช่างราวกับเซียนแท้กำลังจู่โจมใส่อาคารบ้านเรือนอย่างไรอย่างนั้นแหละภายใต้สถานการณ์ปกตินั้นเองแม้แต่ตำหนักก็ยังถูกทำลายลงภายใต้พลังโจมตีแต่หากมีผู้ใดมาสกัดขัดขวางพลังโจมจีหน้าตำหนักเอาไว้ย่อมช่วยลดผลกระทบที่มีต่อตำหนักลงได้อย่างแน่นอนนี่คือความจริงแห่งเซียนสวรรค์รูปแบบที่1จางหยวนเฟิงมองดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉากนี้ด้วยสายตาตกตะลึงความจริงแห่งเซียนสวรรค์รูปแบบที่1พลังผลักดัน8ดินแดนมันน่ากลัวกว่าเคล็ดวิชาหยุนกระบี่สังหารรูปแบบที่1อย่างมากแม้ว่าเขาจะอยู่ในขอบเขตเซียนเสวียนขั้นแรกทว่าด้วยเคล็ดวิชานี้ก็ทำให้เขาสามารถทำร้ายเซียนเสวียนขั้นที่2ให้บาดเจ็บสาหัสได้แล้วหลังจากชินอูเต้าทรงตัวได้มั่นคงแล้วเขาก็กระอักโลหิตออกมานับเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ตั้งแต่กลายมาเป็นผู้นำเขาถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงถึงเพียงนี้เจ้าหนูเจ้าบีบบังคับข้าเองนะแววชั่วร้ายผุดขึ้นในดวงตาของเขาอีกทั้งความแค้นที่มีต่อหยุนชิงเหยียนก็อยู่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดแล้วข้าบีบบังคับเจ้าเช่นนั้นหรือเมื่อหยุนชิงเหยียนได้ยินถ้อยคำดังกล่าวก็หัวเราะออกมาในทันทีเขาถูกตันกะของชินอูเต้ายั่วเย้าเข้าแล้วหากข้าจำไม่ผิดล่ะก็นับตั้งแต่ต้นจนจบเจ้าพุ่งเป้ามาที่ข้าไม่ใช่หรือนับตั้งแต่ชินอูต้าปรากฏตัวเขาก็เอาแต่ใช้น้ำเสียงออกคำสั่งให้หยุนชิงเหยียนยอมส่งมอบหอคอยหุ่นหยวนมาให้เสียแต่โดยดีหลังจากถูกหยุนชิงเหยียนปฏิเสธชินอูต้าก็ซัดพลังออกไปทันทีด้วยความโกรธแค้นและอับอายขายหน้าบัดนี้ชินอูต้าถูกหยุนชิงเหียนโจมตีอย่างหนักหน่วงทว่าทำไมจึงกลายเป็นหยุนชิงเหยียนเสียได้ไม่มีผู้ใดกล้าต่อต้านข้ามาก่อนเจ้าจะเป็นคนแรกและคนสุดท้ายช่างน่าเสียดายที่ข้าตอบแทนในความดื้อรั้นของเจ้ามากมายเกินไปมากมายเสียจนทำให้ทุกคนณที่แห่งนี้ต้องถูกฝังลงไปพร้อมกับเจ้าด้วยชินอูเต้ามีท่าทีอึดอัดใจมากขึ้นชินอูเต้าหยิบน้ำเต้าออกมาหลังจากชินอูเต้าเปิดจุกน้ำเต้าแล้วกลุ่มหมอกสีดำหนาทึบก็แผ่ออกมาจากน้ำเต้าจิจิจากนั้นเสียงหัวเราะที่พาให้อึดอัดจนหายใจไม่ออกก็ดังขึ้นมาจากกลุ่มหมอกสีดำหนาทึบเสียงนี้มันทั้งจางชูเซวีนและผู้อาวุโสใหญ่ถึงกับหน้าถอดสีพวกเขารู้สึกคุ้นเคยกับเสียงนี้เหลือเกินไม่นานมานี้เองตอนที่พวกเขาให้ความช่วยเหลือผู้นำปราบปรามเผ่าปีศาจโลหิตที่ชั่วร้ายภายในเมืองโบราณจินหลางนั่นคือปีศาจโลหิตที่ชั่วร้ายที่เข้าร่วมกับคุกนรกเคยไปนั่นเอง
และนั่นก็เป็นถ้อยคำสุดท้ายที่จางชูเซวินได้พูดกับผู้อาวุโสใหญ่ปีศาจโลหิตซึ่งเข้ารวมกับคุกนรกเคยปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับแรงกดดันแห่งขอบเขตเซียนเสวียนครั้งสุดท้ายเมื่อยามที่พวกเขาต่อสู้กันนั้นเองปีศาจโลหิตตัวนี้มีพลังวรยุทธ์อยู่เพียงแค่ขอบเขตเซียนต้าหลัวจินเท่านั้นทักษะหลอมดวงจิตเมื่อเห็นรูปลักษณ์ของปีศาจโลหิตแล้วหยุนชิงเหยียนขมวดคิ้วเล็กน้อยปีศาจโลหิตตัวนี้ถูกชินอูต้ากดข่มเอาไว้ผู้คนบนพื้นดินนะเบื้องล่างพันรู้สึกพลุ่งพล่านเผ่าปีศาจโลหิตเป็นเผ่าปีศาจโลหิตอสวรรค์ผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่เกี่ยวข้องกับเผ่าปีศาจโลหิตได้อย่างไรกันเขาไม่รู้ว่าเผ่าปีศาจคลั่งเป็นที่สุดจะทนของทั่วทั้งแดนสวรรค์หรอกหรือผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่บ้าไปแล้วหากเรื่องที่สมรู้ร่วมคิดกับเผ่าปีศาจโลหิตรั่วไหลออกไปก็คงไม่มีที่ใดในแดนสวรรค์ให้เขาอยู่อีกต่อไปรอเดี๋ยวก่อนผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่ดูเหมือนจะเคยพูดมาก่อนว่าพวกเราทุกคนจะถูกกลบฝังพร้อมกับจางอี้เฉินพลันก็มีบางคนร้องอุทานขึ้นมาความคิดอันน่าประหวั่นพรั่นพรึงพลันเข้าสู่สมองของพวกเขาผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียงไม่มีเจตนาที่จะสังหารพวกเราทั้งหมดหรอกนะบางคนเอ่ยด้วยความหวาดกลัวเมื่อนึกดูอีกทีแล้วหากพวกเขาเป็นผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่ก็ย่อมต้องเลือกที่จะสังหารทุกคนเป็นแน่ยิ่งไปกว่านั้นผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่ยังมีพลังวรยุทธ์มากพอที่จะทำเช่นนั้นทั้งยังสามารถสังหารทุกคนได้อย่างง่ายดายอีกด้วยจีจีท่านผู้นำท่านถึงขั้นเปิดตัวฆ่าต่อหน้าทุกคนท่านจะสังหารทุกคนเลยหรือหลังจากปีศาจโลหิตตัวนี้ปรากฏกายแล้วมันแลบลิ้นเลียริมฝีปากขณะมองฉินอูต้าวเจ้าตัวทวงหยุดพูดเรื่องไร้สาระและสังหารคนตรงหน้าเจ้าเสียก่อนเถิดชินอูเต้าเค้นเสียงขึ้นมาทันทีชินอูเต้าขัดเกลาดวงจิตของปีศาจโลหิตตัวนี้เขาจึงสามารถตัดสินชี้เป็นชี้ตายมันได้โดยง่ายเอาล่ะท่านผู้นำใจเย็นก่อนตอนนี้ข้าจะสังหารเขาเองประกายชิงชังอันยากจะสังเกตเห็นพลันผุดขึ้นมาในดวงตาของปีศาจโลหิตทว่ากลับซัดพลังใส่หยุนชิงเหยียนเป็นครั้งแรกคุกนรกเคยไปเป็นองค์กรมือสังหารแสนลึกลับและแข็งแกร่งที่สุดในแดนสวรรค์ปีศาจโลหิตตัวนี้สามารถเข้าร่วมกับคุกนรกเคยไปได้ย่อมแสดงว่าทักษะการลอบสังหารของมันต้องสูงส่งไม่น้อยจนถึงจุดที่สมบูรณ์แบบทันทีที่ปีศาจโลหิตซัดพลังออกไปร่างนั้นหายไปในสุญญากาศแม้แต่ปราณสัมผัสของชินอูต้าวก็ไม่อาจตรวจหาร่องรอยได้พบสำหรับสุดยอดมือสังหารแล้วการอำพรางมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ถึงตัวตนได้ถือเป็นหนึ่งในความสามารถขั้นพื้นฐานที่จำเป็นก็ว่าได้คลื่นกระแทกมากมายนับไม่ถ้วนสั่นสะเทือนห้วงอากาศในบริเวณที่หยุนชิงเหยียนปักหลักอยู่นั้นแสงสีแดงโลหิตทอประกายทั่วท้องฟ้าร่างเงาดำสนิทปรากฏตัวออกมากลางอากาศคุณชายแววตาของจังหยวนเฟิงดูกังวลไม่น้อยมือสังหารระดับเซียนเสวียนสามารถลอบสังหารเซียนเสวียนได้เลยจางหยวนเฟิงครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่หากเขาเป็นหยุนชิงเหยียนเขาคงไม่อาจหลบเลี่ยงการลอบสังหารของปีศาจโลหิตเป็นแน่จีจีน่าสนใจดีคาดเดาการลงมือของข้าล่วงหน้าได้จริงเสียด้วยปีศาจโลหิตส่งยิ้มสาแก่ใจแล้วร่างของมันก็หายไปอีกครั้งในเวลาเดียวกันร่างของหยุนชิงเหยียนปรากฏตัวห่างออกไป20ลี้แทบจะในทันทีต่อหน้าสายตาหลายคู่หยุนชิงเหยียนพลันชักกระบี่ชี้หยวนขึ้นมาตรงหน้าแรงระเบิดอันน่าพรั่นพรึงดังขึ้นเหล่าผู้คนเฝ้าดูเหตุการณ์มองเห็นร่างเงาดำสนิทลอยกระเด็นออกมาแล้วกระอักโลหิตสีดำกลางอากาศอย่างไรเป็นไปได้อย่างไรกันเจ้ารู้ว่าวิธีการของข้าได้อย่างไรกันหลังจากปีศาจโลหิตฟื้นคืนความตกใจมันมองหยุนชิงเหยียนด้วยท่าทีประหลาดใจถึงแม้ว่าวิธีการลอบสังหารจะทรงพลังแต่ก็เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นโดยปกติแล้วมันมีเพียงมือสังหารเท่านั้นที่สามารถลงมือได้ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสุดยอดมือสังหารอีกด้วยหยุนชิงเหยียนคาดเดาถึงการลงมือของมันเพื่อหลบหลีกให้พ้นล่วงหน้าอีกทั้งหยุนชิงเหยียนยังเป็นฝ่ายลงมือก่อนในทันทีรายละเอียดทั้งสองประการนี้เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นว่าหยุนชิงเหยียนเองก็ทราบวิธีการลอบสังหารมิหนำซ้ำแล้วยังเหนือล้ำกว่ามันอีกต่างหากเจ้าเองก็เป็นคนของคุกนรกเคยไปด้วยใช่หรือไม่ปีศาจโลหิตกล่าวขึ้นมาทันทีหลังจากคิดทบทวนแล้วมันมีเพียงมือสังหารของคุกนรกเคยไปเท่านั้นที่สามารถลงมือลอบสังหารได้คุกนรกเคยไปเจ้าพวกลึกลับที่ไม่อาจรับรู้ถึงแสงสว่างได้น่าหรือแววตาของหยุนชิงเหยียนผุดประกายดูแคลนขึ้นมาวูบหนึ่งก่อนที่ร่างของเขาจะอันตรธานหายไปอย่าป
ปีศาจโลหิตแผ่เสียงร้องขึ้นมาทันทีที่หยุนชิงเหยียนหายตัวไปขนทั้งตัวของมันพันลุกชันขึ้นกระบี่ฉีหยวนในมือของหยุนชิงเหยียนตรงเข้าเสียบทะลุหัวใจของปีศาจโลหิตต่อหน้าต่อตาทุกคนแก่นปีศาจแววตาของหยุนชิงเหยียนผุดประกายเฉียบคมขึ้นมาวูบหนึ่งและทันทีที่กระบี่ฉีหยวนเสียบทะลุหัวใจของปีศาจโลหิตเขาก็รับรู้ได้ถึงลมปราณของแก่นปีศาจผ่านกระบี่ฉีหยวนยามนี้แหวนชีหยวนของหยุนชิงเหยียนเองก็มีแก่นปีศาจอยู่ภายในถึงแม้ว่าจะเป็นแก่นปีศาจที่ต่างกันทว่าแก่นปีศาจนี้กลับเทียบเท่าได้กับขอบเขตเซียนแท้และแก่นปีศาจของปีศาจโลหิตตัวนี้ก็อยู่ในขอบเขตเซียนเสียนเมื่อแก่นปีศาจนี้ตกอยู่ในเงื้อมือของหยุนชิงเหยียนมันก็เท่ากับว่าหยุนชิงเหยียนมีภาชนะที่สามารถเก็บเกี่ยวรักษาพลังเซียนเสวียนเพิ่มขึ้นมาอีกใบหยุนชิงเหยียนกวาดแกว่งกระบี่ชีหยวนอย่างดุเดือดในเวลาเพียงไม่นานนักปีศาจโลหิตในขอบเขตเซียนเสียนก็ถูกบดขยี้จนเลือดเนื้อเลอะเลือนแก่นปีศาจสีดำพันปรากฏแก่สายตาของทุกคนในทันทีแก่นปีศาจเป็นแก่นปีศาจจริงด้วยผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนร้องอุทานออกมาบ้าชะมัดมีแก่นปีศาจอยู่ด้วยงั้นหรือชินอุเต้าเอ่ยอย่างดุดันเมื่อทราบว่ามีแก่นปีศาจภายในร่างของปีศาจโลหิตตัวนี้ชินอูเต้าก็ไม่คิดจะกดข่มเอาไว้อีกต่อไปแล้วแต่เลือกจะฉกฉวยเอาแก่นปีศาจนั้นมาเสียเองแก่นปีศาจช่างแสนล้ำค่าไม่เพียงแต่จะสามารถหล่อหลอมได้ทันทีทว่ายังแปรเปลี่ยนเป็นพลังวรยุทธ์ได้อีกด้วยนอกเหนือไปจากนั้นอาจจะนำมาใช้เป็นค่ายกลอันทรงพลานุภาพอย่างถึงที่สุดได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นแก่นปีศาจก็ยังมีความสามารถพิเศษอีกด้วยและเนื่องด้วยความสามารถพิเศษเช่นนี้เองมูลค่าของแก่นปีศาจจึงยิ่งเพิ่มทวีอย่างมากหลังจากใช้พลังไปแล้วก็อาจจะถูกส่งไปในอดีตแล้วเก็บรักษาเอาไว้อีกเป็นเวลาเนิ่นนานสิ่งนี้เปรียบประดุจดั่งกระบอกน้ำเมื่อยามที่เจ้ากระหายน้ำก็เพียงแค่เปิดฝากระบอกแล้วยกขึ้นจิบเท่านั้นเองหลังจากดื่มแล้วก็สามารถเติมน้ำลงในกระบอกใหม่ได้ท่ามกลางสายตาประหลาดใจและอัศจรรย์ทั้งหลายหยุนชิงเหยียนเก็บแก่นปีศาจขอบเขตเซียนเสียนลงในแหวนชีหยวนเจ้าหนูเจ้าไม่อาจทำเช่นนั้นได้จงมอบแก่นปีศาจมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ชินอู่เต้าตะโกนลั่นถึงแม้ว่าชินอู่เต้าจะทราบดีว่าหอคอยหุ่นหยวนล้ำค่าทว่าเขาก็ไม่เคยเห็นมันมาก่อนความเข้าใจที่มีต่อหอยหุ่นหยวนหยวนก็เพียงแต่ได้ยินได้ฟังจังหยวนเฟิงเอ่ยถึงเพียงไม่กี่คำเท่านั้นแต่แก่นปีศาจแตกต่างออกไปนี่คือแก่นปีศาจขอบเขตเซียนเสวียนแม้แต่เซียนยอดฝีมือก็อาจจะคลุ้มคลั่งเพื่อมันได้เมื่อได้ยินถ้อยคำของชินอูเต้าแล้วหยุนชิงเหยียนก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเจ้าโง่ผู้นี้ช่างไม่รู้จักแยกแยะสถานการณ์เอาเสียเลยยามนี้ถึงมีความคิดที่จะครอบครองสักปานใดทว่าเขาคือหยุนชิงเหยียนคำตอบของหยุนชิงเหยียนถูกแทนที่ด้วยรังสีกระบี่อันน่าสยดสยองมันผสานรวมกับพลังทำลายล้างก็ว่าได้นี่คือความจริงแห่งเซียนสวรรค์รูปแบบที่สองกระบี่สลายความว่างเปล่าชินอูเต้าไม่อาจต้านทานไหวเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระบี่สลายความว่างเปล่าเป็นการบาดเจ็บสาหัสที่เกือบทำให้สูญสิ้นพลังการต่อสู้จงตอบข้ามาเขตสวรรค์เจียไห่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิเซียนสวรรค์คนใดร่างเงาของหยุนชิงเหยียนพันผุดขึ้นตรงหน้าชินอูเต้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสไอเย็นเยือกของกระบี่ชีหยวนแผ่ออกมากระบี่พาดไปยังลำคอของชินอู่เต้าภาพเหตุการณ์ฉากนี้ช่างเกิดขึ้นรวดเร็วเหลือเกินขณะที่ชินอู่เต้าและรวมพวกที่เกี่ยวข้องยังไม่ทันได้ตอบอันใดชินอู่เต้าก็ถูกระเบิดพลังใส่จนบาดเจ็บสาหัสแทบสูญสิ้นพลังการต่อสู้ชินอู่เต้าโลหิตกบปากและก่อนที่คนจะทันได้สงบสติอารมณ์ร่างเงาของหยุนชิงเหียนก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วกระบี่ชีหยวนก็พาดอยู่ที่ลำคอของชินอู่เต้าชินอูเต้าทั้งเดือดดาลและบ้าระห่ำทว่าก็ยังมีความหวาดกลัวและโกรธแค้นอีกด้วยเพียงแต่ขณะที่เขากำลังถูกหยุนชิงเหียนคุกคามอยู่นั้นเสียงของหยุนชิงเหยียนก็ดังขึ้นตรงหน้าเขาจงตอบข้ามาเขตสวรรค์เจียไห่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรพรรดิเซียนสวรรค์คนใดหลังจากหยุนชิงเหยียนเอ่ยประโยคนี้ออกมาพลันบังเกิดความตึงเครียดอันยากอธิบายได้หลังจากหวนขึ้นสู่แดนสวรรค์มานานเขาก็ตกลงสู่สถานที่แห่งนี้เขาไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเป็นเขตการปกครองของใครอีกทั้งการก้าวเดินครั้งนี้ยังเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดต่อตัวเขาในการหวนคืนสู่แดนสวรรค์อย่างแท้จริงอีกต่างหากขอเพียงแค่เขาทราบว่ายามนี้ตนเองอยู่ที่ใดภายใต้การปกครองของผู้ใดเขาก็ย่อมสามารถดำเนินตามแผนการเดิมได้จังอี้เฉินเจ้าบ้าไปแล้วหรือเจ้ารู้ทั้งรู้ว่าข้าคือผู้นำเขตสวรรค์ลงมือกับข้าก็เท่ากับว่ากำลังต่อสู้อยู่กับจักรพรรดิเสียนสวรรค์ที่อยู่เบื้องหลังข้าด้วย
ชินอู่เต้าไม่ยอมตอบคำตอบของหยุนชิงเหยียนซ้ำยังตวัดลั่นและข่มขู่หยุนชิงเหยียนอีกด้วยหากผู้นำแห่งเขสวรรค์เจียไม่ถูกจักรพรรดิเสียนสวรรค์ของตนผนึกก็ต้องถูกพลังของตนผนึกเอาไว้ถึงแม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติพอที่จะขอกำลังสนับสนุนจากจักรพรรดิเสียนสวรรค์ของตนก็ตามทีแต่ทว่าผู้นำแห่งเขสวรรค์เจียวตวยเล็กผู้นี้ก็ยังขอกำลังสนับสนุนจากองค์จักรพันดิเซียนสวรรค์ได้ถ้าจะพูดให้ชัดก็คือเป็นกองกำลังขององค์จักรพันดิเซียนเสียนวะเสียนนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นการเป็นศัตรูกับผู้นำแห่งเขตสวนขเจียดไห่ยังเท่ากับเป็นศัตรูของจักรพรรดิเสียนสวรรค์ที่อยู่เบื้องหลังเขตสวรรค์เจียไห่ด้วยมันเหมือนกับเขตเล็กในแดนมนุษย์แม้ว่าจะเป็นเจ้าเมืองเล็กแต่เขาก็ยังพอมีคุณสมบัติพบผู้ยิ่งใหญ่เบื้องหลังแต่หากกล้าพุ่งเป้าไปที่เจ้าเมืองเล็กคนนี้นั่นก็เท่ากับการท้าทายผู้ยิ่งใหญ่เบื้องหลังกล้าดีอย่างไรมาข่มขู่ข้าหยุนชิงเหยียนขมวดคิ้วเล็กน้อยฉินอู่เต้ากล้าที่จะคุกคามเขาหรือกระบี่ชีหยวนที่พาดคอของฉินอู่เต้าถูกกดลึกลงไปก่อนจะปาดรอบคอของฉินอู่เต้าลึกลงไปโลหิตศาสตร์กระจายเสียงดังฉัวข้ามีความอดทนจำกัดหากยังไม่ตอบคำถามภายใน3อึดใจเช่นนั้นก็จงอย่าได้โทษที่ข้าจะค้นวิญญาณของเจ้าหยุนชิงเหยียนเอ่ยเสียงค่อยข้าบอกแล้วฉินอู่เต้ารีบกล่าวด้วยความหวาดกลัวหลังจากคมกระบี่ชีหยวนกดลึกเข้ากับเนื้อลำคอเขารู้สึกถึงความเยือกเย็นของกระบี่ชีหยวนมากยิ่งขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าหยุนชิงเหยียนสามารถสังหารเขาได้ทันทีเขตสวรรค์เจียไห่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อจากจักรพรรดิเสียนสวรรค์เป็นเขตแดนสวรรค์ภายใต้คำสั่งของเมืองสวรรค์ต้าโจวเมืองสวรรค์ต้าโจวขึ้นตรงกับจักรพรรดินีฉือเหยาในด้านของอนาบริเวณเมืองสวรรค์ต้าโจวใหญ่เกือบจะเท่ากับเขตสวรรค์ทั้ง7อยู่แล้วถัดมามีอาณาเขตทั้งสิ้น37แห่งเด็ดภายใต้การบังคับบัญชาเขตสวรรค์เจียไห่เป็นเพียงหนึ่งในนั้นชินอู่เต้ากล่าวเสียงสั่นหัวใจของหยุนชิงเหยียนพลันบังเกิดความยินดีขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยินเรื่องของเมืองสวรรค์ต้าโจวทว่าอย่างน้อยเขาก็ประจักษ์ชัดแล้วว่าเขตสวรรค์เจียไห่อยู่ภายใต้จักรพรรดินีฉือเหยาหยุนชิงเหยียนสะกดกลั้นความตื่นเต้นในใจเอาไว้แล้วถามด้วยความสุขุมเจ้าเมืองแห่งเมืองสวรรค์ต้าโจวมีคุณสมบัติมากพอที่จะเจรจากับฉือเหยาด้วยหรือสายตาที่ชินอูต้าใช้มองหยุนชิงเหยียนพลันแปรเปลี่ยนไปราวกับกำลังมองดูสัตว์ประหลาดจ้ะเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงได้เอ่ยนามของจักรพรรดินีฉือเหยาออกมาตามตรงเช่นนั้นสิ่งมีชีวิตในแดนสวรรค์ต่างหวั่นเกรงในตัวจักรพรรดิเสียนสวรรค์มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่กล้าเอ่ยนามของจักรพรรดิเสียนสวรรค์ออกมาตรงๆขอเพียงตอบข้ามาว่าเจ้าเมืองแห่งเมืองสวรรค์ต้าโจวมีคุณสมบัติมากพอที่จะเจรจากับจักรพรรดินีฉือเหยาด้วยหรือหยุนชิงเหยียนถามซ้ำอีกครั้งการเอ่ยนามของจักรพรรดินีฉือเหยาออกมาตรงๆนับเป็นเรื่องที่หยุนชิงเหยียนคุ้นเคยยิ่งนักสิ่งนี้เหมือนกับที่8สุดยอดแห่งเขตสวรรค์เจียไห่มักจะใช้เอ่ยนามซึ่งกันและกันเลยเนื่องจากตัวตนทำให้พวกเขามีความเท่าเทียมกันยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องที่หยุนชิงเหียนกับฉือเหยามีความรู้สึกส่วนตัวที่ลึกซึ้งต่อกันเลยเจ้าเมืองแห่งเมืองสวรรค์ต้าโจวมีเพียงยามที่ขึ้นครองบัลลังก์เท่านั้นที่ต้องไปเมืองหลวงเพื่อได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการชินอู่เต้าตอบว่านอกเหนือไปจากนั้นหากไม่มีบัญชาของจักรพรรดิเสียนสวรรค์เจ้าเมืองก็ไม่อาจเข้าพบจักรพรรดิเสียนสวรรค์ได้หรอกหยุนชิงเหียนบังเกิดความผิดหวังขึ้นมาในใจวูบหนึ่งเมื่อกวาดตามองไปทั่วทั้งแดนสวรรค์แล้วดูเหมือนว่าเขตสวรรค์เจียไห่จัดอยู่ใน 100,000 ลำดับแรกเจ้าเมืองแห่งเมืองสวรรค์ต้าโจไม่ได้ใส่ใจเรื่องขุมกำลังมากสักเท่าใดนักสิ่งเดียวที่อยู่ในขอบเขตความใส่ใจคือเขตสวรรค์ 100,000 ลำดับแรกหยุนชิงเหยียนลองยกตัวอย่างเจ้าเมืองแห่งเมืองสวรรค์ต้าโจมีกำลังพลเรือนหมื่นและจัดอยู่ใน 100,000 ลำดับแรกหากมีความจำเป็นเจ้าเมืองแห่งเมืองสัวต้าโจที่คุมกำลังพลเรือนหมื่นย่อมสามารถปะทะกับหยุนชิงเหยียนได้ตามคำขอสำหรับเจ้าเมืองแห่งเมืองสวรรค์ต้าโจที่จัดอยู่ใน 100,000 ลำดับแรกแม้แต่คุณสมบัติในการเผชิญหน้ากับหยุนชิงเหยียนยังไม่มีเสียด้วยซ้ำไปสถาบันเทียนเซวินมิได้อยู่ในเขตสวรรค์เจียไห่หรือหยุนชิงเหยียนถามขึ้นมาอีกครั้งสถาบันเทียนเซเวียนเป็นสถาบันที่จักรพรรดินีฉือเหยาก่อตั้งขึ้นสถาบันสาขานับหมื่นที่ตั้งอยู่ในเขตสวรรค์เจียไห่อยู่ภายใต้อานัตของฉือเหยาทุกครั้งที่จักรพรรดินีฉือเหยาจะจัดงานประลองของเทียนเซวินขอเพียงแค่เป็นศิษย์สถาบันเทียนเซวินย่อมสามารถเข้าร่วมได้อยู่แล้วสถาบันสาขานับหมื่นจะเลือกหนึ่งในสุดยอดศิษย์ออกมาก่อนแล้วให้สุดยอดศิษย์ของแต่ละสถาบันสาขาเข้าร่วมมอการคัดเลือกในรอบถัดไปสุดท้ายและสถาบันสาขานับหมื่นและสุดยอดศิษย์3ลำดับแรกที่ผ่านการตัดสินก็จะได้รับรางวัลจากจักรพรรดินีฉือเหยามี
ชินอูเต้าเผลอเหลือบมองหยุนชิงเหยียนก่อนจะพูดว่าแต่สถาบันเทียนเซวินแห่งเขตสวรรค์เจียไห่เพิ่งจะก่อตั้งมาได้ไม่นานนักทั้งยังมีประวัติเพียงกว่า50ปีเท่านั้นเองเช่นนั้นเองหยุนชิงเหยียนรู้สึกโล่งอกขึ้นมาบ้างแล้วแผนเดิมของเขาคือให้เจ้าเมืองแห่งเมืองสวรรค์ต้าโจพาเขาไปหาฉือเหยาแต่ในเมื่อเจ้าเมืองแห่งเมืองสวรรค์ต้าโจไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเข้าพบฉือเหยาได้แผนการนี้มันจึงเป็นอันล้มเลิกไปโชคดีที่สถาบันเทียนเซวินตั้งอยู่ในเขตสวรรค์เจียไห่ถึงแม้ว่าสถาบันเทียนเซเวียนในเขตสวรรค์เจียไห่จะมีประวัติเพียง50ปีก็ตามทีเจ้ารู้จักสถาบันเทียนเซวินได้อย่างไรกันชินอูเต้าเอ่ยถามด้วยความสงสัยเขตสวรรค์เจียไห่ปิดข่าวเอาไว้เสียสนิททีเดียวสนิทเสียจนแม้แต่คนในระดับจางหยวนเฟิงก็ไม่ได้ทราบเรื่องราวอันใดเกี่ยวกับโลกภายนอกมากนักแต่หยุนชิงเหยียนกลับรู้จักสถาบันเทียนเซียนที่เพิ่งจะก่อตั้งขึ้นในเขตสวรรค์เจียไห่มีอายุไม่ถึง50ปีออกมาเช่นนั้นเสียได้หยุนชิงเหยียนไม่ตอบคำถามของชินอูเต้าหลังจากเงียบไปสักครู่หนึ่งเขาก็เอ่ยเสียงค่อยขึ้นมาว่าหากไม่มีอะไรผิดพลาดล่ะก็น่าจะตกอยู่ในเงื้อมมือของเจ้าแล้วเจ้าจะช่วยบอกสถานที่ตั้งของสถาบันเทียนเซวินได้หรือไม่เจ้ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรกันชินอูเต้าหน้าถอดสีไปทันทีเรื่องทางเข้าสถาบันเทียนเซวินชินอูเต้าเองก็เพิ่งจะทราบเมื่อไม่นานมานี้เองหลังจากเห็นว่าหยุนชิงเหยียนไม่ได้ตอบชินอูเต้าชินอูเต้าจึงพูดต่อไปว่าถึงแม้ว่าข้าจะรู้ทางเข้าสถาบันเทียนเซวินก็ตามทีแต่ข้าก็ทำได้เพียงแค่บอกทางเท่านั้นแหละการยอมรับหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ตัดสินใจไม่ว่าจะตรงตามเกณฑ์การรับสิทธิ์เข้าสถาบันเทียนเซเวียนหรือไม่ก็เถอะเกณฑ์การรับสิทธิ์เข้าสถาบันเทียนเซวินคือต้องเป็นเซียนต้าหลัวจีนอายุต่ำกว่าพันปีหรืออัจฉริยะขั้น3การวัดอัจฉริยะ3ขั้นตอนคือก่อนอายุ20ต้องก้าวเข้าสู่ขอบเขตเซียนแท้เมื่อเทียบกับเซียนต้าหลัวจีนที่อยู่ภายใต้กำลังความสามารถอัจฉริยะขั้น3นั้นหายากกว่าอย่างเห็นได้ชัดอย่างน้อยหยุนชิงเหยียนก็ไม่เคยพบเห็นอัจฉริยะขั้น3ในเขตสวรรค์เจียไห่มาก่อนเลยแน่นอนว่าหากกงซุนเฟยฝึกพัฒนาตนเองตั้งแต่ครั้งเยาว์วัยความสามารถของเขาย่อมสามารถก้าวสู่ขอบเขตเซียนแท้ได้ก่อนอายุ20ปีอย่างแน่นอนแม้กงซุนเฟยมีพรสวรรค์ทว่ากลับเกียจคร้านเกินไปจนไม่อาจเป็นอัจฉริยะขั้น3ได้ชินอูเต้าเอ่ยมาถึงตรงนี้พลางมองหยุนชิงเหยียนอย่างอับจนหนทางแล้วพูดว่าภายใต้กำลังความสามารถยังพอมีเซียนต้าหลัวจินที่อาจจะหาพวกเขาได้พบอยู่ทั่วไปแต่เซียนต้าหลัวจินพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำขุมกำลังอันทรงอำนาจเป็นไปไม่ได้เลยที่ละทิ้งตระกูลแล้วเข้าเป็นศิษย์สถาบันเทียนเซวินสำหรับอัจฉริยะขั้น3แล้วเมื่อกวาดตามองไปทั่วทั้งเขตสวรรค์เจียไห่ก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาเลยฉะนั้นถึงแม้ว่าข้าจะมีส่วนได้ส่วนเสียแต่ก็ไม่มีความแตกต่างอันใดไม่เมื่อชินอูเต้าเอ่ยมาถึงตรงนี้ดูเหมือนว่าเขาจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงมองหยุนชิงเหยียนด้วยสายตาเฉียบคมข้าดูอายุกระดูกของเจ้าแล้วเจ้าน่าจะอายุไม่ถึง20ปีเสียด้วยซ้ำไปแต่จะเจ้ากลับตรงตามเกณฑ์การรับสิทธิ์เข้าสถาบันเทียนเซวินชินอูเต้ารู้สึกว่าหยุนชิงเหยียนไม่เพียงแต่จะเป็นอัจฉริยะขั้น3เท่านั้นทว่าอาจจะเป็นอัจฉริยะขั้น4หรือแม้แต่อัจฉริยะขั้น5ในตำนานเลยก็ได้เมื่อได้ยินคำว่าอายุกระดูกแล้วหยุนชิงเหยียนก็รอบยิ้มมีสิ่งที่ไม่แน่นอนเพียงไม่กี่อย่างในตัวหยุนชิงเหยียนและอายุกระดูกก็เป็นหนึ่งในนั้นหากคำนวณตามอายุในแผ่นดินเทียนซิงแล้วตอนนี้เขามีอายุเพียง19ปีเท่านั้นเขาอาศัยอยู่ในแผ่นดินเทียนซิงมาได้15ปีแล้วบังเอิญเข้าสู่แดนสวรรค์ทั้งยังล้มลุกคลุกคลานอยู่ในแดนสวรรค์มาเป็นเวลากว่า 3,000 ปีแล้วแต่กว่า 3,000 ปีนี้เท่ากับ3ปีของแผ่นดินเทียนซิงเพียงเท่านั้นหากนับตั้งแต่หยุนชิงเหียนกลับมาจากแดนสวรรค์จนถึงแผ่นดินเทียนซิงแล้วก็เป็นเวลาปีกว่าแล้วพูดอีกอย่างก็คือตอนนี้หยุนชิงเหยียนมีอายุไขเพียง19ปีเท่านั้นเองแต่หากยึดตามแดนสวรรค์แล้วหลักก็เขามีอายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีเข้าไปแล้วทว่าอย่าได้คิดว่าอายุไข 3,000 ปีจะแก่ชราเกินไปเมื่อเทียบกับเซียนสวรรค์ทั้ง9แล้วหยุนชิงเหยียนเยาว์วัยกว่าไม่รู้ตั้งกี่เท่าตัวยิ่งไม่ต้องเอาไปเทียบกับจักรพรรดิเซียนสวรรค์เลยแม้แต่เซียนเสวียนที่มีอายุ 3,000 ปีในขอบเขตเซียนเสียนเขาก็ยังเยาว์วัยกว่าเสียด้วยซ้ำไปหากเทียบกับชินอูเต้าที่อยู่ตรงหน้าแล้วเขาต้องมีชีวิตอยู่ไปอีกกว่า 5,000 ปีเลยทีเดียวการประลองของเทียนเซเวียนครั้งต่อไปจะจัดขึ้นอีกทีเมื่อไหร่กันหยุนชิงเหยียนถามขึ้นมาอีกครั้งการประลองของเทียนเซวีนจะจัดขึ้นเป็นระยะแต่ทุกระยะนั้นไม่ได้มีการกำหนดเวลาเอาไว้แน่ชัดทุกอย่างสุดแท้แต่อารมณ์ของฉือเหยา
ในความคิดของหยุนชิงเหยียนบางครั้งฉือหยาวจะจัดการประลองของเทียนเซวินครั้งใหม่ขึ้นใน5ปี10ปีให้หลังและบางครั้งก็ห่างออกไปอีกไม่กี่ร้อยปีค่อยจัดการประลองของเทียนเซวินครั้งใหม่ขึ้นมาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็น3เดือนให้หลังชินอูเต้ากล่าวด้วยน้ำเสียงไม่แน่ใจไปชั่วขณะอีกไม่นานสถาบันเทียนเซวินก็จะเชิญข้าในอีก3เดือนให้หลังข้าเดาว่าบางทีข้าอาจจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตัดสินการประลองของเทียนเซวินมิฉะนั้นผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่เช่นข้าไม่คู่ควรที่จะอยู่ในสายตาของสถาบันเทียนเซวินเมื่อหยุนชิงเหยียนได้ยินถ้อยคำดังกล่าวเขาก็พยักหน้าเล็กน้อยจักรพรรดินีฉือเหยาไม่อาจฝืนทนให้สายเข้าตาได้การประลองของเทียนเซวินที่นางจัดจึงย่อมต้องมีความยุติธรรมจนถึงที่สุดความยุติธรรมมักจะหมายถึงความโปร่งใสหยุนชิงเหยียนจะร่วมเดินทางไปกับจักรพรรดินีฉือเหยาเพื่อชมการประลองของเทียนเซวินแทบจะเสมอการประลองของเทียนเซวินได้เชิญผู้ตัดสินมามากมายนับไม่ถ้วนมีเหล่าผู้ทรงอำนาจมากมายทั้งยังมีผู้นำอีกมากมายยิ่งมีผู้ตัดสินเยอะเท่าใดก็ย่อมหมายความว่ายากที่จะจับผิดได้หัวใจของหยุนชิงเหยียนผุดความคาดหวังที่อัดแน่นขึ้นมาวูบหนึ่งเขาวางแผนที่จะใช้การประลองของเทียนเซวินเป็นทางลัดไปหาจักรพรรดินีฉือเหยานั่นเองขอเพียงแค่เขาป้องกันหนทางทั้งหมดของตนเอาไว้และพิชิตคู่ต่อสู้ให้ได้เขาย่อมสามารถเข้าร่วมในการต่อสู้รอบตัดสินนัดสุดท้ายได้การต่อสู้รอบตัดสินนัดสุดท้ายจัดขึ้นในเมืองจักรพรรดินีเมืองจักรพรรดินีเป็นหนึ่งในเมืองที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูมากที่สุดในแดนสวรรค์เลยก็ว่าได้แม้ว่าฉือเหยาจะมาถึงและมีได้เข้าร่วมชมการประลองนัดสุดท้ายแต่ข้าก็ยังมีหนทางติดต่อกับฉือเหยาหลังจากข้ามาถึงเมืองจักรพรรดินีได้อยู่ดีนั่นแหละหยุนชิงเหยียนพึมพำอยู่ในใจยิ่งไปกว่านั้นเมื่อไม่นานมานี้หยุนชิงเหยียนก็ได้พบฉือเหยามาก่อนแล้วการประลองเทียนเซวินของเมืองสวรรค์ต้าโจน่าจะจัดขึ้นในอีก3เดือนให้หลังสิ่งแรกที่หยุนชิงเหยียนทำก็คือชนะเลิศในการประลองเทียนเซวินของเมืองสวรรค์ต้าโจจากนั้นก็จะข้ามไปรอบถัดไปไม่น่าแปลกใจเลยที่จักรพรรดินีเฉือผู้จัดอยู่ใน 100,000 ลำดับแรกของแดนสวรรค์จะเป็นผู้จัดการประลองในระบบถัดไปขอเพียงหยุนชิงเหยียนเอาชนะรอบแรกนี้ได้เขาก็จะสามารถเข้าเมืองหลวงไปร่วมการประลองนัดสุดท้ายได้แล้วหากข้าจำไม่ผิดล่ะก็จะมีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการประลองของเทียนเซวินตลอด1เดือนเต็มไม่ว่าจะเป็นการประลองเทียนเซวินของเมืองสวรรค์ต้าโจหรือการประลองเทียนเซวินของเขตแดนสวรรค์อื่นเหนือของเมืองสวรรค์ต้าโจทั้งหมดเป็นของการแข่งขันรอบคัดเลือกกล่าวคือหลังจากนั้นอย่างมาก5เดือนข้าจะสามารถไปที่เมืองจักรพรรดินีได้ถึงตอนนั้นข้าก็จะติดต่อกับฉือเหยาได้ในใจของหยุนชิงเหยียนมีความคาดหวังอัดแน่นอยู่สำหรับฉือเหยาแล้วนางมิได้พบข้ามาหลายพันปีถึงตอนนั้นข้ามั่นใจว่าต้องสร้างความประหลาดใจให้แก่นางเป็นแน่อันที่จริงแล้วเรื่องที่ทำให้ฉือเหยาประหลาดใจนับเป็นเรื่องรองตัวหยุนชิงเหยียนต่างหากที่สำคัญที่สุดเขาไม่อยากให้ฉือเหยาต้องมาเป็นกังวลเรื่องของเขาอีกไม่แปลกเลยที่ในช่วงพันปีที่ผ่านมานอกจากคิดถึงเขาแล้วฉือเหยาจะเป็นห่วงเรื่องที่อาจจะเกิดเหตุขึ้นกับเขาในขณะเดียวกันหยุนชิงเหยียนก็อยากจะถามเรื่องราวภายในของฉือเหยากับคนทรยศโม่หวงด้วยโม่หวงเคยเชิญจักรพรรดินีฉือเหยาในนามของหยุนชิงเหยียนจากนั้นเขาก็ร่วมมือกับจักรพรรดิเสียนสวรรค์คนอื่นเพื่อลอบสังหารฉือเหยาตรงสถานที่นัดพบ5เดือนจนกว่าจะ5เดือนฉือเหยาจะต้องรอข้านะหยุนชิงเหยียนพึมพำอยู่ในใจ5เดือนให้หลังก็จะถึงเวลาเสียที3เดือนให้หลังการประลองเทียนเซวินของเมืองสวรรค์ต้าโจจะถูกจัดขึ้นและสิ้นสุดลงในอีก1เดือนให้หลังหลังจากนั้นการประลองเทียนเซียนของเขตสวรรค์อื่นของเมืองสวรรค์ต้าโจก็จะถูกจัดขึ้นอีกครั้งอีกทั้งสิ้นสุดลงในอีก1เดือนหลังจากเดือนที่5การประลองนัดสุดท้ายก็จะถูกจัดขึ้นในเมืองหลวงในช่วงพันปีที่ผ่านมาอำนาจของจักรพรรดิหยุนเป็นอย่างไรแล้วบ้างมีข่าวเรื่องจักรพรรดิหยุนแพร่ไปทั่วทั้งแดนสวรรค์หรือไม่หยุนชิงเหยียนก็พลันเอ่ยถามขึ้นมาอีกครั้งแล้วปราณสัมผัสก็ครอบคลุมฉินอูเต้าโดยสมบูรณ์ขอเพียงฉินอูเต้าตอบมาหากมีคำโป้ปลดสักคำหยุนชิงเหยียนก็ย่อมรับรู้ได้ทันทีแววตาของฉินอูเต้าผุดความสงสัยขึ้นมาวูบหนึ่งก่อนแล้วนึกเคลือบแคลงใจเรื่องที่จางอี้เฉินเอ่ยถามเรื่องจักรพรรดิหยุนแต่ชินอูต้าก็เก็บความสงสัยกลับไปแล้วตอบว่าถึงแม้ว่าข้าจะเป็นผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่และมีช่องทางให้รับรู้ข่าวสารจากโลกภายนอกได้แต่เขตสวรรค์เจียไห่เป็นกองกำลังภายใต้จักรพรรดินีฉือเหยา
ฉะนั้นข้าจึงไม่ทราบเรื่องอำนาจของจักรพรรดิเสียนสวรรค์อื่นสักเท่าใดนักตามข้อมูลที่ข้าได้มาบอกว่าสถานการณ์ของจักรพรรดิหยุนไม่สู้ดีนักเข้าขั้นวิกฤตมากเลยหรือหยุนชิงเหยียนหรี่ตาเล็กน้อยจักรพรรดิหยุนไม่ปรากฏตัวมากว่าพันปีแล้วท่านไม่ปรากฏตัวบนโลกภายนอกเลยมีข่าวลือมากมายนับไม่ถ้วนที่กระจายออกเป็นสองทางทางแรกคือเกิดปัญหาระหว่างการฝึกของจักรพรรดิหยุนจนถูกธาตุไฟเข้าแทรกและต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อหวนคืนสู่คืนวันอันรุ่งโรจน์อีกทางก็คือจักรพรรดิหยุนน่าจะสิ้นชีพไปแล้วหยุนชิงเหยียนสีหน้าบิดเบี้ยวเล็กน้อยและไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกอยู่เป็นเวลานานแน่นอนว่าต้องมีบางอย่างผิดปกติถึงแม้ว่าจะปิดสนิทมาโดยตลอดทว่าสุดยอดจักรพรรดิเสียนสวรรค์ทั้ง10แห่งแดนสวรรค์ไม่เหมือนกับหยุนชิงเหยียนที่ไม่ปรากฏตัวมากว่าพันปีแล้วเกิดอะไรขึ้นกับอำนาจของจักรพรรดิหยุนเช่นนั้นหรือหยุนชิงเหยียนถามขึ้นมาอีกครั้งหากเรื่องที่สถานการณ์ของจักรพรรดิหยุนไม่สู้ดีนักเป็นเพียงข่าวลือและการคาดเดาเท่านั้นเช่นนั้นแล้วอำนาจของจักรพรรดิหยุนไม่สู้ดีนักดูท่าทางจะเป็นเรื่องจริงแล้วชินอู่เต้าสูดลมหายใจเข้าลึกโม่หวงหรือที่รู้จักกันดีในนามเงาแห่งจักรพรรดิหยุนได้ทรยศหักหลังจักรพรรดิหยุนอย่างจงแจ้งซ้ำยึดครองเขตแดนที่แต่เดิมเป็นของจักรพรรดิหยุนเอาไว้ถึง3ส่วนนอกจากโม่หวงก็ยังมีขั้วอำนาจอื่นอีกเป็นจำนวนมากในแดนสวรรค์ที่ลอบวางแผนยึดอำนาจของจักรพรรดิอยู่นออีกด้อวยอไม่นับว่าเป็นการกล่าวเกินจริงเลยหากจะบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะจักรพรรดินีฉือเหยาคอยปกป้องเขตแดนของจักรพรรดิหยุนเอาไว้แล้วล่ะก็เขตแดนของจักรพรรดิเสียนสวรรค์ข้าเกรงว่าคงได้ถูกยึดไปหมดเป็นแน่จริงสิก่อนหน้านี้ยังมีอีกเรื่องที่ข้าไม่ทราบชินอู่เต้าดูเหมือนจะนึกบางอย่างขึ้นมาได้แล้วเอ่ยด้วยความเดือดดาลว่าเจ้าวังทั้ง18วังของจักรพรรดิหยุน3คนถูกคนของคุกนรกเคยไปลอบสังหารโดย2คนในนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและอีกคนสิ้นชีพเมื่อได้ยินคำว่า2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและอีกคนสิ้นชีพแววตาของหยุนชิงเหยียนก็เยือกเย็นโดยพลันความเยือกเย็นกระเพื่อมไหวเป็นระลอกออกมาจากตัวเขาท่ามกลาง18เจ้าวังฐานระดับพลังวรยุทธ์ที่อ่อนด้อยที่สุดคือขอบเขตบรรพจารย์เต๋าแต่ละคนเป็นคนสนิทของเขาเป็นมือขวาของเขาหยุนชิงเหยียนเคยอยู่กับเขามาตั้งแต่ยังไม่กลายเป็นจักรพรรดิเสียนสวรรค์สำหรับหยุนชิงเหยียนแล้ว18เจ้าวังเทียบเท่าได้กับวีรบุรุษผู้ก่อตั้งก็ไม่ปานคนของคุกนรกเคยไปหัวใจของหยุนชิงเหยียนผูกแผ่ไอสังหารถึงขีดสุดออกมายิ่งไปกว่านั้นยามนี้ดวงตาทั้งคู่ก็แดงกำอย่างไม่อาจควบคุมได้อีกด้วยคนหนึ่งสิ้นชีพส่วนอีก2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นนั้นหรือหยุนชิงเหยียนสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วถามขึ้นมาข้ารู้แค่เพียงว่าคนที่สิ้นชีพคือหนานหลงหมิงส่วนอีก2คนเป็นผู้ใดนั้นข้าหาทราบไม่ถึงอย่างไรข่าวที่ข้าได้มาก็เป็นข่าวที่ไม่สมบูรณ์สักเท่าใดนักชินอู่เต้าเสียงสั่นเล็กน้อยเขารู้สึกหวาดกลัวคำตอบของหยุนชิงเหยียนเหลือเกินไอเย็นแผ่ออกมาจากร่างของหยุนชิงเหยียนจนทำให้เขารู้สึกเย็นยะเยือกหนานหลงหมิงหยุนชิงเหยียนอดที่จะสั่นสถานราวกับโลหิตกำลังหลั่งรินไม่ได้หนานหลงหมิงเคยอยู่กับเขาเมื่อตอนที่หยุนชิงเหยียนยังคงอยู่ในขอบเขตเซียนเสียนนับตั้งแต่เขาติดตามหยุนชิงเหยียนมาหนานหลงหมิงจงรักภักดีต่อหยุนชิงเหยียนมาโดยตลอดทั้งยังชอบพาหยุนชิงเหยียนไปกินดื่มอีกด้วยท่ามกลางผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายของหยุนชิงเหยียนหนานหลงหมิงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทุ่มเททำงานหนักและไว้วางใจได้คำพูดที่หนานหลงหมิงชอบหยิบยกมาพูดอยู่บ่อยที่สุดคือข้าทั้งโง่เขลาตัวก็โตทั้งยังอารมณ์ร้ายอีกต่างหากถ้าไม่มีจักรพรรดิหยุนก็คงไม่มีข้าหนานหลงหมิงในวันนี้ทุกอย่างข้ามีล้วนได้มาจากจักรพรรดิหยุนทั้งสิ้นเจ้าเป็นอะไรไปหรือชินอูเต้าอดที่ถามขึ้นมาไม่ได้ชินอู่เต้าพบว่าตั้งแต่เอ่ยถึงจักรพรรดิหยุนและสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจางอี้เฉินก็ยิ่งมีท่าทีผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะยามที่พูดถึงการตายของหนานหลงหมิงนั้นจางอี้เฉินดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยทีเดียวไอเย็บเย็นที่แผ่ออกมาจากร่างของเขาดูอันตรายอย่างมากจางอี้เฉินคงจะไม่ใช่ผู้ที่ชื่นชมในตัวจักรพรรดิหยุนหรอกนะชินอู่เต้าเอ่ยในใจผู้คนมากมายในแดนสวรรค์ถือเอาจักรพรรดิหยุนเป็นแบบอย่างยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องที่มีนามกระเดื่องในเขตสวรรค์เจียไห่เลยไม่ว่าผู้ใดก็ล้วนใฝ่ฝันที่จะได้พบจักรพรรดิหยุนในสักวันหนึ่งมาโดยตลอดอาทิเช่นจางหยวนเฟิงปีศาจเท่าเหยียนผู้อาวุโสใหญ่เมื่อผู้ชื่นชมในตัวจักรพรรดิหยุนได้ยินข่าวที่ไม่น่าพอใจเกี่ยวกับจักรพรรดิหยุนแน่นอนว่าพวกเขามักจะโกรธแค้นแทนจักรพรรดิหยุนอยู่เสมอและปรารถนาว่าพวกเขาจะสามารถช่วยเหลือจักรพรรดิเสียนสวรรค์ของพวกตนได้บ้าง
ท่าทีตอบสนองของจางอี้เฉินในยามนี้ทำให้ฉินอูเต้ารู้สึกได้เพียงแต่ว่าท่าทีตอบสนองของจังอี้เฉินช่างเหนือความคาดหมายเกินไปสักหน่อยราวกับว่าไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของจักรพรรดิหยุนที่ถูกสังหารแต่เป็นสหายของจังอี้เฉินเสียเองอันที่จริงแล้วยังไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องที่เป็นผู้ชื่นชมในตัวจักรพรรดิหยุนเลยแม้แต่ข้าเองก็ไม่อยากสร้างปัญหาให้แก่จักรพรรดิหยุนได้ฉินอูเต้าพึมพำอยู่ในใจจักรพรรดิหยุนถือเป็นหนึ่งในสุดยอดจักรพรรดิเสียนสวรรค์ทั้ง10ในสายตาของทุกผู้คนจักรพรรดิหยุนเป็นตัวแทนของความหวังและความศรัทธาความหวังว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตนเองขอเพียงแค่พยายามความศรัทธาว่าขอเพียงแค่พยายามก็จะสามารถปีนขึ้นสู่จุดสูงสุดของแดนสวรรค์ได้ชินอูเต้าเป็นถึงผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่ที่ควบคุมทุกสิ่งอย่างแต่เมื่อกวาดตามองไปทั่วทั้งแดนสวรรค์ผู้นำก็ไม่อาจผายลมได้ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงทั่วทั้งแดนสวรรค์เลยนั่นคือในเขตสวรรค์เจียไห่บุตรหลานจากขั้วอำนาจหลักยังไม่เห็นฉินอูเต้าอยู่ในสายตาเสียด้วยซ้ำไปมีผู้คนมากมายในโลกที่เป็นเหมือนฉินอูเต้ามีหนำซ้ำยังมากมายยิ่งกว่าฉินอูเต้าเสียอีกยิ่งไปกว่านั้นคนพวกนี้ยังมีความฝันที่อยากจะกลายเป็นยอดฝีมืออีกด้วยตัวตนของจักรพรรดิหยุนจึงคล้ายกับแบบอย่างที่บอกพวกเขาว่าขอเพียงแค่พยายามก็ย่อมสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ไม่มีอะไรหรอกหยุนชิงเหยียนสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วฝืนข่มอารมณ์ความรู้สึกไม่ดีลงไปหยุนชิงเหยียนเองก็รู้ตัวดีว่าตนมีท่าทีตอบสนองที่รุนแรงเกินไปอย่างน้อยก็ดูรุนแรงในสายตาของชินอูเต้าข้ารู้สึกว่าเจ้าจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับจักรพรรดิหยุนกับจักรพรรดินีฉือเหย่ามากทีเดียวชินอูเต้าเหลือบมองหยุนชิงเหยียนและเมื่อพบว่าหยุนชิงเหยียนไม่ได้โต้แย้งเขาจึงพูดต่อว่ายังมีข่าวลืออีกอย่างเกี่ยวกับจักรพรรดินีฉือเหยาแต่ทว่าข่าวลือนี้อยู่ในเขตแดนของจักรพรรดินีฉือเหยามันเป็นเรื่องต้องห้ามมาโดยตลอดฉะนั้นจึงไม่มีผู้ใดกล้าเอ่ยถึงมันข่าวลืออะไรหรือหยุนชิงเหยียนถามจักรพรรดินีฉือเหยาได้รับบาดเจ็บสาหัสหน้าสิกชินอูเต้าลดเสียงลงหยุนชิงเหยียนใจเต้นแรงขึ้นมาอีกครั้งคราวที่ละทิ้งแดนสวรรค์เมื่อพันปีก่อนเขาได้ถูกทำร้ายจิตใจไม่น้อยเริ่มจากโม่หวงทรยศหักหลังจากนั้นหนานหลงหมิงก็สิ้นชีพแม้แต่ฉือเหยาก็ได้รับการรายงานว่าบาดเจ็บสาหัสข่าวลือเกี่ยวกับจักรพรรดิเสียนสวรรค์ต่างไปจากข่าวลือทั่วไปข่าวลือเกี่ยวกับจักรพรรดิเสียนสวรรค์มักจะถูกผู้ที่สนใจกระจายออกไปอยู่เสมอและการที่จะกล้ากระจายข่าวลือของจักรพรรดิเสียนสวรรค์ออกไปได้นั้นย่อมต้องมีเงาของจักรพรรดิเสียนสวรรค์อีกคนอยู่เบื้องหลังผู้ที่กระจายข่าวลือและข่าวที่จักรพรรดิเสียนสวรรค์ให้ผู้คนกระจายออกไปขอบอกเลยว่าหยุนชิงเหยียนไม่มีทางเชื่อโดยเด็ดขาดเช่นเดียวกับแดนสวรรค์ในยามนี้ที่มีข่าวลือเกี่ยวกับหยุนชิงเหยียนอยู่สองทางทางหนึ่งบอกว่าหยุนชิงเหยียนสิ้นชีพไปแล้วส่วนอีกด้านบอกว่าหยุนชิงเหยียนพลาดลพลาโทษโทนธาตุไฟเข้าแทรกตอนนี้จึงไร้ซึ่งพลังวรยุทธ์ดังเช่นครั้งอดีตหยุนชิงเหยียนไม่ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้จักรพรรดิเสียนสวรรค์ก็เป็นผู้ปล่อยข่าวนี้ออกมาเองเนื่องจากยามนี้ฐานพลังวรยุทธ์ของเขาตกต่ำอย่างแท้จริงแต่ถึงแม้ว่าฉือเหยาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็น่าจะไม่บาดเจ็บถึงตายหรอกมิฉะนั้นแล้วผู้ที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังคงไม่เพียงแค่กระจายข่าวลือเป็นแน่หยุนชิงเหยียนพึมพำอยู่ในใจเขาเป็นห่วงฉือเหยาเป็นห่วงมากแต่หยุนชิงเหยียนก็ยังไม่อาจทำสิ่งใดได้ในเวลาแบบนี้จึงทำได้เพียงสงบสติอารมณ์5เดือนรออีกแค่5เดือนเท่านั้นหยุนชิงเหยียนเอ่ยในใจถึงแม้ว่าพลังวรยุทธ์ของเขาในยามนี้จะอยู่ในขอบเขตเซียนแท้เท่านั้นแต่วิถีจักรพรรดิเสียนสวรรค์ของเขาก็ยังคงอยู่ณที่แห่งนั้นขอเพียงแค่ได้พบฉือเหยาก็ย่อมช่วยรักษานางได้แน่ชินอูเต้าเจ้าใกล้จะหมดวาระแล้วใช่หรือไม่เล่าหยุนชิงเหยียนมองชินอูเต้าอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วล่ะชินอูเต้าพยักหน้าหากข้าจำไม่ผิดล่ะก็เจ้ามีสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบทอดด้วยไม่ใช่หรือหยุนชิงเหยียนเอ่ยขึ้นอีกครั้งชินอูเต้าดูเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขามองหยุนชิงเหยียนด้วยความเหลือเชื่อเจ้าอยากจะเป็นผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่กระนั้นหรือหยุนชิงเหยียนสายหน้าเล็กน้อยข้าไม่สนใจตำแหน่งผู้นำหรอกแต่ข้าอยากจะแนะนำใครสักคนให้เจ้าจางหยวนเฟิงหรือชินอูเต้าเกือบจะพล่องออกมาในทันทีใช่หยุนชิงเหยียนพยักหน้าทันทีจางหยวนเฟิงมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขในการเป็นผู้นำก็จริงทว่าทำไมข้าต้องแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้สืบทอดด้วยเล่าน้ำเสียงของชินอูเต้ากระด้างขึ้นมาทันที
ชินอู่เต้ารู้สึกว่าตอนนี้หยุนชิงเหยียนกำลังขอร้องตนอยู่ฉะนั้นเขาจึงไม่จำเป็นที่จะต้องก้มศีรษะให้เช่นเดิมอีกดูเหมือนจะกลัวหยุนชิงเหยียนชินอู่เต้าจึงรีบเอ่ยขึ้นมาว่าเจ้าน่าจะทราบว่ามีคนตั้งมากมายที่อยากจะเป็นผู้นำขอเพียงแค่ข้าปรารถนาเหล่าปีศาจเท่าจากสิบตระกูลหลักและ8สำนักเซียนแห่งเขตสวรรค์เจียไห่ก็พร้อมจะทำทุกวิธีทางเพื่อซื้อตำแหน่งจากข้าหยุนชิงเหยียนหน้าไม่เปลี่ยนสีทว่าได้แต่มองชินอู่เต้าอย่างเงียบงันเจ้าไม่เคยนึกว่าชีวิตผู้อื่นสำคัญกว่าชีวิตตนเองบ้างเลยหรือชีวิตเจ้าสำคัญกว่าเช่นนั้นหรือถึงคราวที่หยุนชิงเหยียนเป็นฝ่ายข่มขู่คุกคามบ้างแล้วไอสังหารผุดขึ้นบนร่างของเขาอีกครั้งชินอูต้าก็รู้สึกราวกับร่วงหล่นลงไปในโพรงน้ำแข็งอันเยียบเย็นเมืองสวรรค์ต้าโจมีเพชชีวิตของข้าขอเพียงเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นกับข้าพวกเขาย่อมต้องรู้ก่อนแน่เจ้าถึงแม้ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งแต่เจ้าก็ไม่สามารถเป็นศัตรูของเมืองสวรรค์ต้าโจได้หรอกฉะนั้นข้าหวังว่าเจ้าจะใจเย็นลงชินอู่เต้าที่เพิ่งจะขุดเอาความกล้าขึ้นมารู้สึกสันสะท้านอีกครั้งหลังจากรับรู้ได้ถึงพลังสังหารของหยุนชิงเหยียนเขาพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแล้วอย่างไรเล่าหยุนชิงเหยียนมองเขาอยู่เงียบๆอันที่จริงแล้วการสังหารชินอู่เต้าจะนำมาซึ่งปัญหามากมายให้แก่หยุนชิงเหยียนอย่างน้อยที่สุดเมื่อชินอู่เต้าสิ้นซี่นี่พี่ลงไปหยุนชิงเหยียนก็ไม่อาจใช้ตัวตนของจางอี้เฉินได้อีกยิ่งไปกว่านั้นมันจะไม่มีที่ยืนให้แก่เขาภายในเขตสวรรค์เจียไห่ด้วยแต่หยุนชิงเหยียนก็ไม่อาจยอมรับการข่มขู่คุกคามของผู้อื่นได้นอกจากนั้นผลที่ตามมาของการสังหารชินอูเต้ามันไม่ได้มีแต่ปัญหาสำหรับหยุนชิงเหยียนในเมื่อจะทำให้เกิดปัญหาก็คงทำได้แค่หลบเลี่ยงเท่านั้นแล้วอย่างไรเล่าคำตอบของเจ้าคืออะไรน้ำเสียงของชินอูเต้าสงบนิ่งเขารู้สึกหวาดกลัวทว่ากลับมองหยุนชิงเหยียนด้วยความโกรธแค้นเขาคิดว่าหยุนชิงเหยียนต้องบ้าไปแล้วการสังหารเขาไม่ได้เป็นผลดีต่อทั้งตัวหยุนชิงเหยียนและตัวชินอูต้าเลยสักนิดเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นเรื่องของชัยชนะหยุนชิงเหยียนจึงสามารถกล่าวออกมาตามตรงเช่นนั้นได้แล้วอย่างไรเล่าเพียงแค่สี่คำเท่านั้นสิ่งที่ชินอูต้ากังวลมากที่สุดคือเขารู้ว่าหยุนชิงเหยียนตั้งใจสังหารเขาอย่างแท้จริงหากข้ายอมทำตามคำขู่ของเจ้าแล้วแต่งตั้งจางหยวนเฟิงเป็นผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่ทว่าเจ้าก็ต้องนึกถึงสิ่งที่จะตามมาด้วยชินอู่เต้าสูดลมหายใจเข้าลึกสิ่งที่จะตามมายังมีสิ่งที่จะตามมาอะไรอีกหยุนชิงเหยียนถามด้วยแววตาสงสัยชินอู่เต้าอยากจะตะโกนใส่หยุนชิงเหยียนว่าเขาโง่หรือบ้ากันแน่อย่างไรก็ตามถึงเขาจะมีสักกี่ร้อยความกล้าเขาก็ไม่กล้าพูดออกมาชินอู่เต้าสูดหายใจเข้าลึกแล้วกล่าวด้วยอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดว่าเจ้าเคยนึกบ้างหรือไม่ว่าข้าอาจจะยอมทำตามคำขู่ของเจ้าแต่ก็เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นชินอู่เต้ารู้สึกว่าเอ่ยมามากพอแล้วที่เหลือหยุนชิงเหยียนย่อมต้องเข้าใจเป็นแน่จะว่าไปแล้วยามนี้ชินอู่เต้าก็ยอมทำตามคำขู่เรื่องที่จะแต่งตั้งให้จางหยวนเฟิงเป็นผู้นำเป็นการชั่วคราวแต่ขอเพียงชินอูเต้าหลบหนีออกไปได้ยามที่หยุนชิงเหยียนข่มขู่คุกคามเขาในเขตสวรรค์เจียไห่อีกฝ่ายย่อมต้องจัดการแทนเขาอย่างแน่นอนจะว่าไปแล้วชินอูเต้าก็ยังคงต้องการผลประโยชน์นั่นเองข่มขู่ด้วยชีวิตของเขาแล้วเขาจะได้รับผลประโยชน์ได้อย่างไรกันเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นหรือหยุนชิงเหยียนลูบจมูกแล้วผุดสีหน้าเย็นชาขึ้นมาเล็กน้อยหน้าผากของชินอู่เต้าพลันหลั่งเหงื่อเย็นออกมาเขารู้สึกกระวนกระวายในทันทีในยามนี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับเทพสังหารเข้าหากเขาไม่ยอมตกลงก็ย่อมถูกสังหารได้ทุกเมื่อแต่ครั้นจะยอมเชื่อฟังและแต่งตั้งให้จางหยวนเฟิงเป็นผู้นำนั่นก็เป็นเรื่องที่เขาไม่อาจยอมได้เช่นกันถึงอย่างไรก็ตามการแต่งตั้งของเขานั้นเทียบเท่ากับความมั่งคั่งมหาศาลมีเรื่องน้อยก็ทุกน้อยในเมื่อเจ้าเอ่ยทุกอย่างออกมาเช่นนี้ก็จงอย่าได้โทษข้าก็แล้วกันความเย็นชาของหยุนชิงเหยียนยิ่งหนักหน่วงขึ้นมันทำให้ชินอู่เต้ารู้สึกว่าตนเองกำลังจะถูกสังหารได้ทุกเมื่อชินอู่เต้าตัวสั่นสะท้านโดยไม่รู้ตัวแล้วหันไปสบตาหยุนชิงเหยียนข้าจะมอบทางเลือกให้เจ้าสองทางหยุนชิงเหยียนมองชินอู่เต้าแล้วเอ่ยเสียงเบาทางแรกคือข้าจะสังหารเจ้าตอนนี้และทางที่สองคือข้าจะให้เจ้าเอ่ยสัตย์สาบานต่อสวรรค์ว่าจะจงรักภักดีต่อข้าไปอีกนับร้อยปีเดิมที่หยุนชิงเหยียนไม่ได้สนใจที่จะสังหารชินอูเต้าและให้ชินอูเต้ายอมจำนนนี่เป็นเพราะการสังหารชินอูเต้าอาจจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาโดยไม่จำเป็นที่สุดแล้วหยุนชิงเหยียนก็ไม่อยากก่อให้เกิดปัญหาเช่นนี้ขึ้นมา
ทางที่สองในความคิดของหยุนชิงเหยียนนั้นฉินอูเต้าไม่มีความจงรักภักดีต่อเขาทว่ายามนี้เมื่อฉินอูเต้าเอ่ยถึงเรื่องนี้หยุนชิงเหยียนก็ทำได้เพียงมอบทางเลือกให้แก่ฉินอูเต้าสองทางเท่านั้นแล้วเมื่อได้ยินเงื่อนไขของหยุนชิงเหยียนฉินอูเต้าก็แทบจะร้องไห้เขาเกือบจะอดใจตบหน้าตนเองไม่ไหวเมื่อทราบว่าหยุนชิงเหยียนเพิ่มเงื่อนไขดังกล่าวเข้าไปหากเขาให้สัญญาก็ต้องยอมแต่งตั้งให้จังหยวนเฟิงเป็นผู้นำข้าไม่อยากตายแต่ข้าก็ไม่อยากเป็นสุนัขรับใช้ด้วยฉินอูเต้าสูดลมหายใจเข้าลึกตายคนธรรมดายังไม่อยากนึกถึงเลยฉินอูเต้าไม่อาจปรับตัวให้เป็นสุนัขรับใช้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่ตัวเล็กก็ตามทีแต่ในเขตสวรรค์เจียไห่เขาอยู่เหนือผู้คนนับหมื่นเชียวนะไม่นับว่าเป็นการกล่าวเกินจริงเลยหากจะบอกว่าเขาสามารถตัดสินความเป็นความตายของผู้คนมากมายในเขตสวรรค์เจียไห่สำหรับชินอูต้าแล้วการยอมซิโรราบให้ใครสักคนก็แทบจะเหมือนกับการสังหารเขาไปแล้วข้าเองก็คิดเช่นนั้นไว้แล้วเมื่อเจ้าพูดเช่นนั้นข้าก็จะแสดงให้เจ้าดูหยุนชิงเหยียนยิ้มเยาะพลังอันน่าประหวั่นพรั่นพรึงแผ่ออกมาชินอูต้าตกใจจนหน้าถอดสีท่าทีตอบสนองโดยไม่ทันรู้ตัวของเขาก็คือการพยายามหลบหลีกอย่างไรก็ตามหยุนชิงเหยียนบีบคอของเขาเอาไว้แน่นแยกวิญญาณเมื่อหยุนชิงเหยียนตะโกนออกมาวิญญาณของชินอูต้าก็ถูกดึงออกมาทั้งเป็นตอบข้ามาจะยอมจำนนหรือยอมตายน้ำเสียงเย็นชาของหยุนชิงเหยียนดังก้องภายในโสตประสาทหูของชินอูต้าทันทีเป็นไปได้อย่างไรกันเจ้าดึงเอาวิญญาณของข้าออกมาได้อย่างง่ายดายถึงเพียงนั้นชินอูเต้าทั้งรู้สึกประหลาดใจและหวาดกลัวขึ้นมาอีกครั้งยามปกติแล้วการจะดึงเอาวิญญาณออกมาได้ย่อมต้องรอให้อีกฝ่ายตายก่อนเท่านั้นอย่างไรก็ตามชินอูเต้าเป็นถึงเซียนเสวียนขั้นที่สองแต่เขากลับถูกดึงเอาวิญญาณออกมาโดยที่ยังไม่ถูกสังหารแต่ชินอูเต้ามั่นใจเต็มเปี่ยมว่าหยุนชิงเหยียนต้องไม่ใช่เซียนพิภพแน่นอนแม้แต่ในเมืองสวรรค์ต้าโจเซียนพิภพเป็นหนึ่งในยอดฝีมือเพียงไม่กี่คนที่คู่ควรแก่สมญานามยอดฝีมือว่าอย่างไรหยุนชิงเหยียนเอ่ยเสียงเบาอีกครั้งร่างของเขาแผ่ความเย็นชาออกมาข้ามีความอดทนจำกัดและภายในชั่วไม่กี่อึดใจหากเจ้าไม่เลือกสักทีล่ะก็เช่นนั้นข้าก็ได้แต่มอบความตายให้เจ้าเองอย่านะข้ายอมจำนนแล้วข้าขอยอมจำนนวิญญาณของชินอูเต้าเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกหวาดกลัวยามนี้เขาเอ่ยสัตย์สาบานต่อสวรรค์ในรูปของวิญญาณข้าขอเอ่ยสัตย์สาบานต่อสวรรค์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะยอมจำนนเป็นเวลา100ปีทันทีที่ชินอูเต้าพูดจบเขาก็หันไปมองหยุนชิงเหยียนเจ้าชื่อจางอี้เฉินจริงหรือหยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนเน้นย้ำคำทั้ง3ชินอูเต้าพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเอ่ยสัตย์สาบานอีกครั้งข้าชินอูเต้าขอเอ่ยคำสัตย์สาบานต่อสวรรค์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะยอมจำนนเป็นเวลา100ปีต่อหยุนช้าก่อนเจ้ามีนามว่าอะไรนะชินอูเต้าหยุดเอ่ยคำสัตย์สาบานกลางคลางคลันและสายตาที่มองหยุนชิงเหยียนก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวาดกลัวไม่มีสิ่งใดน่าหวาดกลัวไปกว่านี้อีกแล้วหยุนชิงเหยียนคือนามของจักรพรรดิหยุนแห่งแดนสวรรค์ทันใดนั้นเองฉินอูเต้าก็พลันนึกขึ้นได้เมื่อก่อนหน้านี้หยุนชิงเหียนแสดงออกว่าสนใจข่าวของจักรพรรดิหยุนกับจักรพรรดินีชื่อเหยามากทีเดียวเดิมทีฉินอูเต้าก็นึกว่าหยุนชิงเหียนจะเป็นผู้ที่ชื่นชมในตัวจักรพรรดิหยุนเสียอีกทว่ายามนี้ดูเหมือนว่าหยุนชิงเหียนจะไม่ใช่ผู้ที่เทิดทูนบูชาในตัวจักรพรรดิหยุนแต่อย่างใดเขาคือจักรพรรดิหยุนต่างหากเล่าเจ้าก็คือจักรพรรดิหยุนที่หายไปนับพันปีเช่นนั้นหรือชินอูเต้ามองหยุนชิงเหยียนด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงถูกต้องแล้วหยุนชิงเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยถึงแม้ว่าจะพอคาดเดาคำตอบได้แล้วก็ตามทีแต่ชินอูเต้าก็ยังรู้สึกตกตะลึงจนถึงขั้นพูดไม่ออกเมื่อหยุนชิงเหยียนพยักหน้ายอมรับจักรพรรดิหยุนเขาปรากฏตัวในสถานที่เล็กกระจ้อยร้อยอย่างเขตสวรรค์เจียไห่จักรพรรดิหยุนได้โปรดรับการคารวะจากเซียนผู้น้อยด้วยเถอะนับเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ชินอูเต้ากลายเป็นเซียนสวรรค์เขาได้แสดงท่าทีคำนับหยุนชิงเหยียนด้วยความเคารพนับถือวิญญาณของเขาทรุดลงบนพื้นราวกับผู้มีความศรัทธากำลังคำนับเหล่าเทพเจ้าก็ไม่ปานหยุนชิงเหยียนไม่ได้เอ่ยสิ่งใดหากแต่รับการคำนับของชินอูเต้าอย่างเปิดเผยข้าชินอูเต้าขอเอ่ยสัตย์สาบานต่อสวรรค์ข้าปรารถนาที่จะรับใช้จักรพรรดิหยุนตลอดชั่วนิรันดร์วิญญาณของชินอูเต้าเอ่ยสัตย์สาบานอย่างยินยอมเดิมที่หยุนชิงเหยียนเพียงแค่อยากให้เขายอมจำนนให้เป็นเวลาอีกร้อยปีเท่านั้นแต่ยามนี้ฉินอูเต้ากลับยืดเวลาในการเอ่ยคำสัตย์สาบานออกไปเป็นตลอดชั่วนิรันดร์
ต้องบอกว่าชินอูต้ามีความตั้งใจมากทีเดียวหากเป็นในยามปกติล่ะก็ลำพังด้วยพลังวรยุทธ์และสถานะของเขาก็คงไม่มีคุณสมบัติพอที่จะได้เข้าพบหยุนชิงเหยียนหรอกยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องความจงรักภักดีต่อหยุนชิงเหยียนเลยสำหรับชินอูต้าแล้วการยอมจำนนต่อหยุนชิงเหยียนไม่เพียงแต่จะได้ประโยชน์เท่านั้นทว่ายังนับเป็นเกียรติอีกต่างหากยิ่งไปกว่านั้นการยอมจำนนในครั้งนี้ยังนำมาซึ่งผลประโยชน์อันไม่อาจยั่งถึงอีกมากมายแม้ว่าจักรพรรดิหยุนจะตกต่ำในยามนี้แต่อนาคตเขาก็ยังเป็นจักรพรรดิเซียนสวรรค์ที่รอเวลากลับคืนสู่สถานะจักรพรรดิเซียนสวรรค์อีกครั้งสำหรับชินอูเต้าแล้วเพียงแค่หยุนชิงเหยียนตกรางวัลให้เขาเป็นเคล็ดวิชาไม่กี่อย่างก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเขามากแล้วเจ้าเป็นคนฉลาดมากทีเดียวหยุนชิงเหยียนมองชินอูเต้าออกอย่างทะลุปรุโปร่งทันทีที่โบกมือวิญญาณของชินอูเต้าก็กลับคืนสู่ร่างเนื้อคารวะจักรพรรดิหยุนหลังจากวิญญาณกลับคืนสู่ร่างเนื้อแล้วชินอูเต้าก็คุกเข่าลงต่อหน้าหยุนชิงเหยียนอีกครั้งหนึ่งลุกขึ้นเถิดหยุนชิงเหยียนโบกมือในภายภาคหน้าเจ้าจะเรียกข้าว่าคุณชายก็ได้แล้วก็ไม่ต้องคุกเข่าหรอกขอรับคุณชายชินอูเต้ากล่าวแล้วลุกขึ้นคุณชายข้าจะแต่งตั้งให้จังหยวนเฟิงเป็นผู้นำและจะต้องรายงานเรื่องนี้ณเมืองสวรรค์ต้าโจน่าจะใช้เวลาสัก3วันจึงจะกลับมาชินอูเต้าเอ่ยเรื่องที่ต้องไปจัดการขึ้นมาในทันทีเขาทราบดีว่าด้วยสถานะของหยุนชิงเหยียนไม่เพียงแต่จะเอาชนะใจหยุนชิงเหยียนไม่ได้แล้วแต่ยังอาจจะทำให้หยุนชิงเหยียนรังเกียจอีกด้วยทางเดียวที่จะเอาชนะใจหยุนชิงเหยียนได้ก็คือจัดการทุกสิ่งทุกอย่างแทนหยุนชิงเหยียนนั่นเองข้าก็จะไปเมืองสวรรค์ต้าโจเช่นนั้นออกเดินทางพร้อมกันเถิดหยุนชิงเหยียนเอ่ยขึ้นมาเป้าหมายในระยะสั้นของหยุนชิงเหยียนคือเข้าร่วมสถาบันเทียนเซวินของเมืองสวรรค์ต้าโจจากนั้นเข้าร่วมการประลองเทียนเซียนและในที่สุดก็มีคุณสมบัติพอที่จะเข้าร่วมการประลองณสุดท้ายในเมืองจักรพรรดินีมีเพียงไปยังเมืองจักรพรรดินีเท่านั้นหยุนชิงเหยียนจึงจะสามารถติดต่อจักรพรรดินีฉือเหยาได้คุณชายอยากพบจักรพรรดินีฉือเหยาโดยใช้การประลองเทียนเซวินเป็นทางลัดใช่หรือไม่ขอรับชินอูเต้าไม่ได้โง่เขลาเขาพอจะคาดเดาความคิดของหยุนชิงเหยียนได้หยุนชิงเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยโดยไม่ได้ปิดบังชินอูเต้าแต่อย่างใดไปหยุนชวนออกเดินทางไปกับข้าหยุนชิงเหยียนเอ่ยอีกครั้งส่วนหลินว่านเอ๋อกับกงซุนเฟยนั้นหยุนชิงเหยียนตั้งใจว่าจะพาพวกเขาไปด้วยอยู่แล้วหยุนชิงเหยียนเอาแต่ยุ่งง่วนอยู่กับการบ่มเพาะพลังอยู่ทุกวี่วันหลินว่านเอ๋อจึงต้องคอยดูแลชีวิตประจำวันของเขาหลินว่านเอ๋อเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วส่วนกงซุนเฟยเขาเป็นศิษย์ของจักรพรรดิปีศาจหยวนซือครึ่งหนึ่งแล้วหยุนชิงเหยียนจงใจที่จะหาโอกาสส่งตัวกงซุนเฟยไปหาจักรพรรดิปีศาจหยวนซือณมหาสมุทรโม่ล้วนก่อนหน้านั้นกงซุนเฟยก็ได้แต่ติดสอยห้อยตามเขาไปเพียงเท่านั้นส่วนจังหยวนเฟิงก็ให้เขาเป็นผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่ในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากหยุนชิงเหยียนได้พบจักรพรรดินีฉือเหยาแล้วจังหยวนเฟิงก็จะได้รับการคุ้มครองจากนางเองคุณชายผู้อาวุโสใหญ่และจังชูเซวินท่านต้องการให้ข้าจัดการพวกเขาหรือไม่ชินอูเต้าเอ่ยถามขึ้นมาอีกครั้งเมื่อยามที่ชินอูเต้าเอ่ยเช่นนี้เขาไม่ได้ปิดบังน้ำเสียงแม้แต่น้อยคุณชายหรือชินอูเต้าเองก็เรียกจังอี้เฉินเช่นนั้นเหมือนกันหรือชินอูเต้าก็ยอมจำนนให้จังอี้เฉินแล้วหรืออ้อสวรรค์นี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันไม่เพียงแค่อดีตเจ้าสำนักจะยอมจำนนต่อจังอี้เฉินเท่านั้นตอนนี้แม้แต่ผู้นำก็ยังยอมจำนนต่อจังอี้เฉินอีกด้วยผู้คนพากันพลุ่งพล่านและผู้ที่ยอมจำนนต่อชินอูเต้าแต่ละคนต่างก็เปี่ยมไปด้วยความประหลาดใจมีเพียงจังหยวนเฟิงเท่านั้นที่ไม่ได้มีสีหน้าประหลาดใจแต่อย่างใดเนื่องจากจังหยวนเฟิงทราบดีว่าการที่ชินอูเต้ายอมจำนนต่อหยุนชิงเหยียนมันไม่ใช่ความอัปยศสูทว่านับเป็นเกียรติต่างหากเล่าผู้อาวุโสใหญ่กับจังชูเซวินถึงกับหน้าถอดสีทันทีชินอูเต้าไม่เพียงแต่จะยอมจำนนต่อหยุนชิงเหยียนเท่านั้นแต่ยังถามหยุนชิงเหยียนต่อหน้าผู้คนทั้งหลายอีกด้วยว่าเขาควรจะแก้ปัญหาเหล่านั้นเช่นใดให้หยวนเฟิงตัดสินใจเอาเองเถอะหยุนชิงเหยียนโบกมือไม่ว่าจังชูเซวินหรือผู้อาวุโสใหญ่พวกเขาก็เป็นแค่คนตัวเล็กที่ไม่มีอะไรโดดเด่นในสายตาของหยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนไม่สนใจความเป็นความตายของพวกเขาเว้นเสียแต่ว่าจะมีความเกลียดชังที่เกี่ยวพันกับความเป็นและความตายเข้าจริงๆส่วนเรื่องกำจัดจังชูเซวินนั้นหยุนชิงเหยียนก็จะทำตามความต้องการของตนเองเท่านั้นสำหรับเขาแล้วจังชูเซวินก็เป็นเพียงคนตัวเล็กที่ไม่มีอะไรโดดเด่นทว่าเขากลับเป็นศิษย์ของจังหยวนเฟิง
ขอบคุณคุณชายจางหยวนเฟิงหันมองหยุนชิงเหยียนด้วยสายตาอบอุ่นผู้อาวุโสใหญ่เองก็รู้สึกโล่งอกเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้จางหยวนเฟิงเคยบอกเลยเฉียนหุนอยู่ว่าหากไม่ใช่เพราะเจ้ามีสำนักเลยหยุนคุ้มครองอยู่ล่ะก็เจ้าคงได้ตายไปนานแล้วสำนักเลยหยุนต้องการเลยเฉียนอยู่ตัวเขาซึ่งเป็นผู้อาวุโสใหญ่ก็เช่นกันจางหยวนเฟิงย่อมไม่สังหารเขาแน่เว้นเสียแต่ว่าจะมีความเกลียดชังล้ำลึกโชคดีที่ผู้อาวุโสใหญ่ไม่มีคุณสมบัติมากพอที่จะมาโกรธแค้นจางหยวนเฟิงได้เจ้าจงใส่หัวไปก่อนแล้วข้าจะลงโทษพวกเจ้าทีหลังจางหยวนเฟิงเหลือบมองผู้อาวุโสใหญ่แล้วทอดสายตามองจางฉู่เซวินด้วยสายตาดุดันขอรับท่านอดีตเจ้าสำนักขอรับท่านอาจารย์จางฉู่เซวินกับผู้อาวุโสใหญ่ต่างเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วฝืนใจถอยออกไปการลงโทษหลังจากนั้นก็คือขับไล่พวกเขาไปเสียหยวนเฟิงเจ้าสนใจตำแหน่งผู้นำหรือไม่หยุนชิงเหยียนมองจางหยวนเฟิงคุณชายข้าอยากติดตามท่านมากกว่าจางหยวนเฟิงเอ่ยโดยไม่ต้องคิดหากแต่เขาก็รู้ว่าเป็นเรื่องของอดีตชาติหากเป็นช่วงก่อนที่จะทราบว่าหยุนชิงเหยียนก็คือจักรพรรดิหยุนจางหยวนเฟิงย่อมไม่ลังเลที่จะเลือกเป็นผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่แต่บัดนี้ในสายตาของจางหยวนเฟิงกลับไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าการได้ติดตามหยุนชิงเหยียนเพียงแค่ครึ่งปีหยุนชิงเหยียนนึกอยู่สักครู่หนึ่งแล้วพูดว่าในช่วง6เดือนให้หลังข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องไปจัดการฉะนั้นเจ้าจึงต้องเป็นผู้นำเป็นการชั่วคราวภายในครึ่งปีนี้หลังจากข้าจัดการเรื่องในมือเรียบร้อยแล้วข้าจะรับเจ้าไปจากเขตสวรรค์เจียไห่เช่นนี้ดีหรือไม่หยุนชิงเหยียนเอ่ยกับจางหยวนเฟิงด้วยน้ำเสียงขอความเห็นเขาไม่ได้ออกคำสั่งทันทีเมื่อเผชิญหน้ากับจางหยวนเฟิงถึงอย่างไรเขาก็ถือว่าจางหยวนเฟิงเป็นพี่น้องไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาดูเหมือนเขากลัวว่าจางหยวนเฟิงจะปฏิเสธหยุนชิงเหยียนจึงเอ่ยขึ้นมาว่าหากเจ้ากลายเป็นผู้นำแล้วมันก็ง่ายในการช่วยข้าได้มากขึ้นแน่นอนว่าเมื่อจางหยวนเฟิงได้ยินคำพูดประโยคสุดท้ายของหยุนชิงเหยียนเขาก็เอ่ยขึ้นโดยไม่ลังเลว่าหากข้าสามารถช่วยคุณชายได้ข้าก็ย่อมไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนจางหยวนเฟิงยังคงเอ่ยด้วยความสุภาพสิ่งที่เขาพูดอยู่ในใจก็คือขอเพียงสามารถช่วยหยุนชิงเหยียนได้เขายอมทำทุกอย่างไม่ว่าจะบุกน้ำลุยไฟก็ยอมหยุนชิงเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยหลังจากนี้ก็คงต้องรบกวนเจ้าด้วยฉินอูเต้ากับข้าจะไปจากเขตสวรรค์เจียไห่และอีกครึ่งปีจะกลับมารับตัวเจ้าสำหรับไปหยุนฉวนแล้วเจ้าสามารถมอบตำแหน่งใดก็ตามที่เขาต้องการถ้าเขาไม่มีเจตนาที่จะแสวงหาอำนาจก็ย่อมรักษาตำแหน่งเดิมของตนเอาไว้ได้จางหยวนเฟิงอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองไปหยุนฉวนเมื่อเขาได้ยินคำว่าตำแหน่งใดก็ตามที่เขาต้องการน้ำหนักของประโยคนี้ไม่นับว่าเบาเกินไปเขาจะเลือกตำแหน่งใดก็ได้พูดอีกอย่างก็คือหากไปหยุนฉวนอยากเป็นผู้อาวุโสใหญ่ล่ะก็ขอเพียงเขาพอใจก็สามารถเป็นผู้อาวุโสใหญ่ได้แล้ววางใจเถอะคุณชายหากไปหยุนฉวนอยากเป็นเจ้าสำนักเลยหยุนข้าก็ยินดียกให้เขาจางหยวนเฟิงให้สัญญากับเขาหยุนชิงเหยียนสายหน้าอย่างอับจนหนทางแล้วเขาก็ค้นพบช่องโหว่ในคำพูดของตนเองแต่เขาก็ไม่ได้อธิบายอะไรอีกตามความเข้าใจในตัวไปหยุนฉวนของเขานั้นไปหยุนฉวนคงไม่ร้องขออะไรเช่นนั้นแน่ผู้อาวุโสไปข้าคงต้องจากไปแล้วหากมีโชคคราวหน้าคงได้พบกันหยุนชิงเหยียนเอ่ยคำร่ำลาไปหยุนฉวนจากไปเช่นนั้นหรือเจ้าจะไปจากเขตสวรรค์เจียไห่แล้วหรือไปหยุนฉวนคาดเดาได้ในทันทีเมื่อตัดสินจากพลังที่หยุนชิงเหยียนแสดงออกมาเขตสวรรค์เจียไห่คงไม่อาจสนองความต้องการของเขาได้อีกต่อไปแล้วมีเพียงดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลอย่างเมืองสวรรค์ต้าโจเท่านั้นที่คู่ควรกับขอบเขตพลังของเขาไปเมืองสวรรค์ต้าโจหยุนชิงเหยียนพยักหน้าหยวนเฟิงข้าได้เอ่ยสั่งไว้เรียบร้อยแล้วหากท่านต้องการสิ่งใดก็บอกเขาได้เลยแล้วเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ท่านพอใจเองหยุนชิงเหยียนเอ่ยขึ้นมาอีกครั้งแววตาของไปหยุนฉวนซับซ้อนเล็กน้อยแต่ด้วยอุปนิสัยของไปหยุนฉวนย่อมไม่มีทางกล่าวขอบคุณออกมาเป็นอันขาดเขาเลือกที่จะจดจำความรู้สึกเช่นนี้เอาไว้ในใจว่านกงซุนเฟยไปกันเถอะพลังเซียนแผ่ออกมาจากฝ่ามือของหยุนชิงเหยียนแล้วนำพาหลินว่านกับกงซุนเฟยพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าในบัดดลโดยมีฉินอูเต้าติดตามไปอย่างใกล้ชิดกลุ่มคนทั้งสี่อันตรธานหายไปณสุดปลายท้องฟ้าคุณชายพวกเราออกจากเขตสวรรค์เจียไห่เลยใช่หรือไม่ชินอูเต้าถามขึ้นยามที่อยู่กลางอากาศ
ยามนี้หลินว่านเอ๋อกับกงซุนเฟยยังคงงงงันอยู่บ้างผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเขตสวรรค์เจียไห่ถึงกับยอมจำนนต่อหยุนชิงเหยียนแล้วไปกันตอนนี้เลยเถอะหยุนชิงเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยในใจของเขาอยากพบฉือเหยาโดยเร็วที่สุดการจะไปที่เมืองสวรรค์ต้าโจต้องใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายเขตสวรรค์ข้าจะพาคุณชายไปที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายเขตสวรรค์เองชินอูเต้าเอ่ยขึ้นมาทันทีหลังจากหยุนชิงเหยียนพยักหน้าแล้วชินอูเต้าก็พุ่งทะยานนำหน้าไปเพื่อคอยนำทางให้หลังจากห่อเหินไปได้หนึ่งชั่วโมงชินอูเต้าก็พาหยุนชิงเหยียนไปยังภูเขาไฟขนาดมโหฬารแห่งหนึ่งเมื่อสังเกตดูจากกลางอากาศแล้วมันล้วนเต็มไปด้วยหมอกควันและหินหนืดที่กำลังเดือดพล่านยามที่อยู่หน้าหยุนชิงเหยียนชินอูเต้าก็ขยับนิ้วทั้งสิบแล้วประทับฝ่ามือเพื่อระเบิดพลังใส่หินหนืดที่อยู่ณเบื้องล่างทันใดนั้นเองหินหนืดตรงปล่องภูเขาไฟก็ถูกกลืนลงใต้พื้นดินราวกับว่ากำลังเผชิญหน้ากับกระแสน้ำวนเนื่องจากหินหนืดหายไปจึงทำให้อัคระโบราณทั้งหมดปรากฏสู่สายตาของทุกคนนี่คือค่ายกลเคลื่อนย้ายเขตสวรรค์หรือกงซุนเฟยกับหลินว่านเอ๋อต่างมองไปที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายที่อยู่ณเบื้องล่างด้วยสีหน้าตะลึงค่ายกลเคลื่อนย้ายเช่นนี้เพียงแค่มองดูก็พาให้คนรู้สึกยากจะคาดเดาได้อัคระโบราณบนค่ายกลเคลื่อนย้ายเต็มเปี่ยมไปด้วยวิถีเต๋าซึ่งเหนือกว่าที่จะสามารถเข้าใจได้โดยปกติแล้วจักรพรรดิเสียนสวรรค์จะเป็นผู้ออกคำสั่งสร้างค่ายกลเคลื่อนย้ายเขตสวรรค์ขึ้นมาและมีเพียงเซียนพิภพเท่านั้นที่สามารถสร้างได้หยุนชิงเหยียนพลันเอ่ยบางอย่างขึ้นมาหลินว่านเอ๋อกับกงซุนเฟยเองก็ทราบเรื่องนี้ดีไม่นึกเลยว่าค่ายกลเคลื่อนย้ายนี้สร้างโดยเซียนพิภพไม่น่าแปลกใจเลยที่จะรู้สึกเช่นนี้หยุนชิงเหยียนไม่ได้เอ่ยคำใดอย่างน้อยค่ายกลเคลื่อนย้ายเขตสวรรค์ที่เซียนพิภพเป็นผู้สร้างขึ้นก็เป็นค่ายกลเคลื่อนย้ายทั่วไปสำหรับเขาคุณชายพวกเราจะลงไปตอนนี้เลยหรือไม่ชินอูเต้าถามขึ้นมาไปกันเถอะหยุนชิงเหยียนพยักหน้าแล้วโบกมือทุกคนรวมทั้งชินอูเต้าพลันปรากฏตัวอยู่บนค่ายกลเคลื่อนย้ายคุณชายท่านหลินว่านเอ๋อกับกงซุนเฟยตะลึงงันไปเล็กน้อยเนื่องจากเห็นหยุนชิงเหยียนประทับฝ่ามือแล้วตรงเข้าสู่ค่ายกลเคลื่อนย้ายไม่ช้าค่ายกลเคลื่อนย้ายเขตสวรรค์ทั้งหมดก็ถูกลำแสงศักดิ์สิทธิ์แผ่ปกคลุมไปทั่วพวกหยุนชิงเหยียนทั้ง4คนปรากฏตัวขึ้นตรงแม่น้ำยาวเหยียดแห่งจักรวาลเป็นครั้งแรกในโสดของทั้ง4คนต่างได้ยินเสียงลมพัดดังหวิดหวิวในยามนี้พวกเขาได้ล่วงหน้ามาด้วยความเร็วเหนือแสงหลายเท่าตัวยิ่งไปกว่านั้นยังเข้ามาใกล้แม่น้ำยาวเหยียดแห่งจักรวาลด้วยความเร็วเหนือแสงอีกต่างหากไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมแม้แต่เซียนต้าหลัวจินไม่อาจห่อเหินจากเขตสวรรค์แห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งได้เนื่องจากระยะห่างระหว่างเขตสวรรค์ทั้งสองแห่งอยู่ห่างกันเกินไปนั่นเองนอกเหนือไปจากนั้นก็แทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะเข้าไปถึงด้วยกำลังของมนุษย์แม้แต่เซียนเสวียนก็ยังต้องใช้เวลานานหลายปีหรือแม้แต่หลายสิบปีเพื่อห่อเหินจากเขตสวรรค์แห่งหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งเมื่อข้ามเขตแดนสวรรค์มาได้แล้วก็ย่อมสามารถเข้าสู่ดินแดนอีกแห่งได้อย่างง่ายดายยิ่งโดยใช้เวลาไม่นานพวกหยุนชิงเหยียนทั้งสี่คนปรากฏตัวอยู่อีกฟากฝั่งของค่ายกลเคลื่อนย้ายทันทีที่ทั้ง4คนก้าวออกจากค่ายกลเคลื่อนย้ายพวกเขาก็รับรู้ได้ถึงลมปราณเซียนของดินแดนแห่งนี้ซึ่งมากกว่าเขตสวรรค์เจียไห่หลายต่อหลายเท่าตัวผู้ใดอยู่ตรงนั้นกันมายังเมืองสวรรค์ต้าโจด้วยเรื่องใดกันนอกค่ายกลเคลื่อนย้ายมีผู้ที่สวมใส่เครื่ององครักษ์เข้ามาขวางหยุนชิงเหยียนเอาไว้แววตาของกงซุนเฟยทอประกายความประหลาดใจเป็นครั้งแรกเนื่องจากเขารับรู้ได้ถึงลมปราณของเซียนต้าหลัวจินจากองครักษ์ทั้ง8นายพวกนี้เซียนต้าหลัวจินในเมืองสวรรค์ต้าโจเอามาใช้เฝ้าประตูเท่านั้นเองหรือนอกค่ายกลเคลื่อนย้ายย่อมมีองครักษ์เกราะหนักไม่ก็องครักษ์ชั้นยอดมันเป็นเรื่องธรรมดาดูเหมือนว่าหยุนชิงเหยียนจะเข้าใจถึงความกังวลของกงซุนเฟยเขาจึงเอ่ยบอกกงซุนเฟยเป็นการส่วนตัวว่าเซียนต้าหลัวจินพวกนี้ถูกจัดให้อยู่ที่นี่เพื่อเฝ้าประตูเนื่องจากได้รับความไว้วางใจจากเมืองสวรรค์ต้าโจข้าชินอูเต้าผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่ยามนี้เมื่อข้ามาถึงเมืองสวรรค์ต้าโจแล้วย่อมมีเรื่องส่วนตัวบางอย่างที่ต้องไปจัดการชินอูเต้าก้าวออกมาแล้วเอ่ยกับองครักษ์ทั้ง8นายตรงหน้าตนเองเป็นผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่นี่เององครักษ์ทั้ง8นายพยักหน้าเล็กน้อยแล้วปล่อยพวกหยุนชิงเหยียนทั้ง4คนให้ผ่านเข้าไปดูเหมือนว่าจะเป็นดังที่คุณชายกล่าวเอาไว้เลยตัวตนขององครักษ์ทั้ง8นายไม่ใช่ธรรมดาสามัญเลยกงซุนเฟยพึมพำอยู่ในใจหลังจากองครักษ์ทั้ง8นายพวกนี้ได้ล่วงรู้ถึงตัวตนของชินอูเต้าแล้วก็ลดความระวังลงทันทีนอกเหนือไปจากนั้นแล้วก็ไม่ได้มีอารมณ์ความรู้สึกอื่นใดอย่างเช่นการประจบสอพลอ
คุณชายตอนนี้พวกเราจะไปสถาบันเทียนเซวีนหรือจะรอให้ข้าจัดการธุระให้เสร็จก่อนดีชินอูเต้าขอคำแนะนำจากหยุนชิงเหยียนจะว่าไปแล้วธุระของชินอูเต้าถือได้ว่าเป็นธุระส่วนตัวของหยุนชิงเหยียนมากกว่าเนื่องจากธุระในครั้งนี้ก็คือการมุ่งหน้าไปยังหน่วยงานเฉพาะของเมืองสวรรค์ต้าโจเพื่อเสนอให้จังหยวนเฟิงรับหน้าที่เป็นผู้นำคนใหม่แห่งเมืองสวรรค์ต้าโจแทนตนเองไปที่สถาบันเทียนเซวีนก่อนหยุนชิงเหยียนเอ่ยขึ้นโดยไม่ต้องคิดเลยสักนิดจะว่าไปแล้วธุระอย่างเป็นทางการของชินอูเต้าก็มีเวลามากพอให้จัดการอยู่แล้วตอนนี้หยุนชิงเหยียนแทบอดใจรอเข้าสถาบันเทียนเซวีนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเนื่องจากอีกไม่นานเขาก็จะได้พบฉือเหยาเดิมทีสถาบันเทียนเซวีนตั้งอยู่ในเมืองลั่วเฟิงซึ่งปัจจุบันก็คือเมืองเทียนเซเวียนชินอูเต้าเอ่ยขึ้นแล้วพุ่งทะยานนำหน้าไปกงซุนเฟยยามนี้เจ้าเองก็เป็นเซียนต้าหลัวจินแล้วเจ้าสามารถเข้าสถาบันเทียนเซวีนได้ทันทีเช่นนั้นเจ้าก็ควรเข้าสู่สถาบันพร้อมกับข้าหยุนชิงเหยียนมองกงซุนเฟยตกลงกงซุนเฟยเอ่ยด้วยสีหน้าเศร้าใจถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตเซียนต้าหลัวจินแล้วก็ตามทีซ้ำยังได้ฝึกฝนทักษะปีศาจหยวนซือทว่าก็ยังคงมีอุปนิสัยเกียจคร้านอยู่ในความคิดของเขานั้นการเข้าสถาบันเทียนเซวีนย่อมเป็นหนทางนำไปสู่การฝึกหนักดังนั้นจึงมีความฝืนใจอยู่นับร้อยว่านเอ๋อเจ้ายังไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การรับสิทธิ์ของสถาบันเทียนเซเวียนในยามนี้เช่นนั้นก็ติดตามข้ามาในฐานะของสาวใช้ก่อนหยุนชิงเหยียนมองหลินว่านเอ๋ออีกครั้งหลักเกณฑ์การรับสิทธิ์ของสถาบันเทียนเซวินคือการเป็นเซียนต้าหลัวจินที่มีกำลังความสามารถไม่ก็เป็นอัจฉริยะขั้น3การประเมินอัจฉริยะขั้น3ก็คือต้องก้าวสู่ขอบเขตเซียนแท้ก่อนอายุ20ปีเจ้ากับคุณชายหลินว่านเอ๋อรีบเอ่ยขึ้นมาพร้อมกับกงซุนเฟยในใจของหลินว่านเอ๋อนางโชคดีมากแล้วที่ได้อยู่กับหยุนชิงเหยียนส่วนเรื่องที่ต้องเป็นสาวใช้นางไม่ได้ใส่ใจแต่อย่างใดหลังพลบค่ำกลุ่มคนทั้งสี่ก็ใกล้จะเข้าสู่เมืองเทียนเซวีนคุณชายเมืองเทียนเซียนเหวียนห้านหยานห้ามมีให้ห่อเหินเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดโดยไม่จำเป็นพวกเราเดินเข้าเมืองจะดีกว่านะชินอูเต้าเอ่ยพลางมองไปทางหยุนชิงเหยียนในเมื่อเป็นกฎของที่นี่พวกเราก็อย่าได้แหกกฎจะดีกว่าหยุนชิงเหยียนเอ่ยเสียงค่อยแล้วพาหลินว่านเอ๋อกับกงซุนเฟยร่อนกายลงสู่พื้นดินถึงแม้ว่าหยุนชิงเหยียนจะเป็นเซียนสวรรค์ทว่าเขาก็ไม่อยากกระทำสิ่งที่เป็นการแหกกฎแน่นอนว่าเขาเองก็เป็นผู้นำเช่นกันผู้อาวุโสชินสถาบันเทียนเซวินกว้างใหญ่ขนาดไหนกันทำไมจึงไม่เห็นองครักษ์ในเมืองเลยเล่าหลังจากมาถึงประตูเมืองแล้วกงซุนเฟยก็อดที่จะสงสัยไม่ได้เท่าที่พวกเขาเห็นบรรดาผู้คนที่หลั่งไหลมานั้นมีผู้คนมากมายเข้านอกออกในประตูเมืองอย่างน้อยก็10ล้านคนเข้าไปแล้วแต่เนื่องจากมีผู้คนมากมายนักทว่ากลับไม่พบเห็นองครักษ์คอยรักษาการแต่อย่างใดสถาบันเทียนเซวีนตั้งอยู่ที่นี่ผู้ใดจะกล้ามาก่อเรื่องในเมืองเทียนเซเวียนกันเล่าชินอูเต้าเอ่ยด้วยน้ำเสียงห่างเหินอยู่บ้างเมื่อต้องเผชิญหน้ากับหยุนชิงเหยียนชินอูเต้าทั้งสุภาพและเคารพยำเกรงแต่ทว่าเมื่ออยู่ต่อหน้ากงซุนเฟยชินอูเต้าก็ยังคงเคยชินกับฐานะผู้นำอยู่สิ่งนี้ก็เป็นเรื่องจริงกงซุนเฟยพยักหน้าเล็กน้อยและไม่ได้ใส่ใจกับน้ำเสียงของชินอูเต้านี่เป็นเพราะกงซุนเฟยทราบดีว่าชินอูเต้าไม่มีเจตนาพุ่งเป้ามาที่ตนเองทว่าชินอูเต้ากลับมีความคิดเห็นแทบจะเหมือนกับผู้คนรอบตัวหยุนชิงเหยียนคุณชายเวลาในการรับสิทธิ์เข้าสถาบันเทียนเซวินคือก่อนเที่ยงวันตอนพลบค่ำพวกเราจะหาโรงเตรียมกันก่อนแล้วค่อยไปงานรับสิทธิ์กันวันพรุ่งนี้ดีหรือไม่ชินอูเต้ามองหยุนชิงเหยียนหยุนชิงเหยียนไม่ได้เอ่ยสิ่งใดเขาพยักหน้าเล็กน้อยไม่นานนักชินอูเต้าก็พาหยุนชิงเหยียนและคนอื่นไปหาโรงเตรียมที่ดีที่สุดในเมืองเทียนเซวีนชั้นล่างถึงชั้น3ของโรงเตรียมถงเหลียงมีไว้สำหรับรับประทานอาหารค่ำและชั้น4มีไว้สำหรับรับรองแขกหลังจากชินอูเต้าเปิดห้องแล้วเขาก็เดินนำหน้าหยุนชิงเหยียนแล้วถามว่าคุณชายพวกเราจะเข้าห้องไปพักผ่อนหรือว่าจะกินอะไรกันก่อนหลังจากพูดจบแล้วชินอูเต้าก็เอ่ยขึ้นมาว่าโรงเตี๋ยมถงเหลียงมีอาหารจานพิเศษ 2-3 อย่างที่รสชาติอร่อยมากทีเดียวหากคุณชายมีเวลาต้องลิ้มลองให้เลยเชียวนะเช่นนั้นก็กินเถอะหยุนชิงเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยชินอูเต้าพาหยุนชิงเหยียนไปที่ชั้น3ของโรงเตี๋ยมเพื่อหาที่นั่งจากนั้นเขาก็สั่งให้เสี่ยวเอ้ยกอาหารมา8อย่าง
การประลองเทียนเซวินในคราวนี้ตระกูลหลินตระกูลเฉิงและตระกูลหวังต่างก็ทุ่มหมดหน้าตักเพื่อการประลองชิงชัยน่าเสียดายที่ม้ามืดอย่างหลี่หยุนเซียวถูกลิขิตให้พลาดจากสามลำดับแรกเสียแล้วทันทีที่หยุนชิงเหยียนได้ที่นั่งแล้วก็มีบทสนทนาดังขึ้นมาจากโต๊ะทางริมประตูหยุนชิงเหยียนสังเกตได้ว่าเมื่อฉินอูต้าวได้ยินคำว่าตระกูลหลินตระกูลเฉิงและตระกูลหวังเขาก็หน้าถอดสีไปเล็กน้อยคาดเดาได้ไม่ยากเลยว่าทั้งสามตระกูลนี้คงจะต้องเป็นตระกูลใหญ่แห่งเมืองสวรรค์ต้าโจเป็นแน่หลี่หยุนเซียวช่างน่าสงสารนักก่อนจะมีอายุขัย50ปีเขาก็ได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตเซียนต้าหลัวจินแล้วยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงในเมืองสวรรค์ต้าโจเลยมิหนำซ้ำยังสามารถครอบครองสมญานามอัจฉริยะจากทั่วทั้งเมืองสวรรค์ต้าโจได้อีกต่างหากน่าเสียดายที่ภูมิหลังที่น่าสงสารของเขาทำให้เขาดูต่ำต้อยเกินไปคราวนี้ตระกูลหลินตระกูลเฉิงและตระกูลหวังถึงกับยอมถลุงทรัพยากรทั้งหมดครั้งใหญ่เพื่อทายาทของพวกเขาเพียงแค่โอสถทิพย์ไม่รู้ว่าต้องใช้ความพยายามไปมากมายเท่าไหร่แล้วตรงกันข้ามนอกจากหลี่หยุนเซียวจะได้ทรัพยากรจากสถาบันเทียนเซวินแล้วก็ไม่มีขั้วอำนาจใดให้ช่วงชายผู้ที่รับประทานอาหารโดยรอบต่างพากันแสดงท่าทีเสียอกเสียใจเมื่อยามที่เอ่ยถึงหลี่หยุนเซียวน่าสงสารอะไรกันการเกิดในตระกูลที่ยากจนไม่มีคุณสมบัติที่จะดำรงอยู่ได้น้ำเสียงดูแคลนพลันดังขึ้นตรงบันไดชั้น3จากนั้นสตรีในชุดกระโปรงสีแดงก็ก้าวเดินลงมาด้านหลังตัวนางมีบุรุษ3คนตามหลังมาโดยแต่ละคนแต่งกายหรูหราสง่างามยิ่งเพียงเหลือบมองปราดเดียวก็สามารถรับรู้ได้ว่าพวกเขาคือลูกหลานของตระกูลใหญ่แม่นางที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลแต่จะไม่ด่วนสรุปเกินไปสักหน่อยหรืออย่าลืมสิว่าจักรพรรดิหยุนเองก็เป็นหนึ่งใน10สุดยอดจักรพรรดิเสียนสวรรค์ที่ถือกำเนิดในครอบครัวที่ยากจนเช่นเดียวกันเจ้าจะบอกว่าท่านก็ไม่อาจเปล่งประกายได้เช่นนั้นหรือทันใดนั้นเองก็มีบุรุษที่สวมใส่ชุดสีแดงเพลิงเอ่ยหักล้างขึ้นมาเจ้ากล้าโจมตีข้าเชียวหรือสตรีในชุดกระโปรงสีแดงพลันก้มหน้ามองไปทางผู้พูดด้วยเสียงดังปังพลังเซียนระเบิดออกมาจากฝ่ามือของนางได้ยินเพียงเสียงที่หายใจติดขัดโพรงโลหิตถูกทิ้งไว้ที่หน้าอกทางด้านขวาของฝั่งตรงข้ามเจ้ากล้าดีอย่างไรมาทำร้ายคนบุรุษซึ่งได้รับบาดเจ็บมองสตรีในชุดกระโปรงสีแดงด้วยความโกรธแค้นอายุกระดูก100ปีทั้งยังเป็นเพียงแค่เซียนมนุษย์เท่านั้นมองแค่ปราดเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นเพียงมดตัวหนึ่งแต่กลับกล้าโต้แย้งข้าหรือสตรีในชุดกระโปรงสีแดงทอดสายตาดูหมิ่นดูแคลนมองบุรุษที่ถูกนางโจมตีใส่อย่าหาว่าข้าอู๋ซวงทำร้ายเจ้าเลยแม้แต่สังหารเจ้าข้าก็ยังกล้าระหว่างที่ข้ายังไม่ลงมือก็จงใส่หัวไปให้พ้นเสียทีแรกผู้คนรอบกายต่างมองสตรีในชุดกระโปรงสีแดงด้วยความดูแคลนทั้งยังมีสีหน้าที่ดูโกรธแค้นอีกต่างหากเมื่อทราบในภายหลังว่านางมีนามว่าจูอูสวงแต่ละคนก็หน้าถอดสีทันทีอีกทั้งยังก้มหน้าลงทันทีหากกล่าวว่าตระกูลหลินตระกูลเฉิงและตระกูลหวังเป็นสามในตระกูลใหญ่แห่งเมืองสวรรค์ต้าโจแล้วเช่นนั้นตระกูลจูของจูอูสวงก็นับเป็นหนึ่งในตระกูลใหญ่ในเมืองเทียนเซวินเลยก็ว่าได้จูอูสวงเป็นดั่งอัญมณีในฝ่ามือของตระกูลพวกเขาจะกล้าต่อต้านนางได้อย่างไรกันเล่าจักรพรรดิหยุนเป็นตายไม่ทราบแน่ชัดทั้งยังไม่มีร่องรอยมาพันกว่าปีแล้วแม้แต่ตอนนี้ก็ยังมีผู้ที่นับถือเขาเป็นแบบอย่างช่างน่าขันเสียจริงจูอูซวงเค้นเสียงเย็นชาขึ้นมาอีกครั้งชินอู่เต้าที่กำลังนั่งอยู่โต๊ะเดียวกับหยุนชิงเหยียนมีสีหน้าบิดเบี้ยวทันทีและอยากจะโผล่งออกไปนักแต่เมื่อเห็นท่าทีเฉยเมยของหยุนชิงเหยียนแล้วเขาก็ทำได้เพียงนิ่งเฉยอู่ซวงพูดถูกแม้ว่าจักรพรรดิหยุนจะแข็งแกร่งมากก็จริงทว่าก็ยังคงเป็นเพียงคนผู้น่าสงสารไร้ซึ่งภูมิหลังยิ่งใหญ่ถึงจะกลายเป็นจักรพรรดิเสียนสวรรค์แต่ก็ไร้พลังหากสิ้นไร้ซึ่งพลังแล้วแม้แต่ชื่อเสียงเกียรติยศก็คงเป็นแค่ชื่อเสียงเกียรติยศเพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นใช่แล้วหากไม่ใช่เพราะจักรพรรดินีฉือเหยาคอยปกป้องเอาไว้อำนาจที่เหลือของจักรพรรดิหยุนก็คงถูกคนเขายึดครองไปหมดแล้วเนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่น่าสังเวชทั้ง3คนของจักรพรรดิหยุนมีความเกี่ยวพันกับจักรพรรดิยุนคนหนึ่งจึงถูกคนของคุกนรกเคยไปลอบสังหารส่วนอีก2คนถึงจะรอดชีวิตมาได้ก็ถูกคนของคุกนรกเคยไปทำร้ายเสียจนบาดเจ็บสาหัสแล้วตอนนี้พวกเขาไม่รู้แอบไปเลียแผลอยู่ที่ใดกันเล่าบุรุษทั้ง3คนที่อยู่ข้างหลังจูอูสวงต่างพูดประสานเสียงกันเมื่อยามที่เอ่ยถึงจักรพรรดิหยุนไม่เพียงแต่พวกเขาจะไม่แสดงความยำเกรงแต่ยังแสดงความดูหมิ่นเหยียดหามออกมาอีกด้วยอู๋ซวงเจ้าอย่าให้เจ้ามดปลวกพวกนี้ส่งผลต่ออารมณ์ของเจ้าเลย
ทำไมจึงไม่ไล่พวกเขาไปเสียให้หมดเล่าบุรุษผู้หนึ่งเดินเข้ามาหาจูอูสวงและเอ่ยขึ้นอย่างประจบสอพลอก็ได้จูอูสวงพยักหน้าส่วนบุรุษอีกสองคนเมื่อเห็นว่าจูอูสวงพยักหน้าแล้วพวกเขาก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันขึ้นมาในทันทีว่ารงเตี้ยมถงเหลียงชักจะเสื่อมถอยลงทุกวันแล้วทั้งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นถึงรงเตี้ยมอันหรูหรางามสง่าที่สุดในเมืองเทียนเซเวียนทว่ายามนี้แม้แต่หมาแมวสักตัวก็ยังไม่มากินอะไรที่นี่เลยไม่ใช่หรืออย่างไรกันข้ารู้สึกไม่สบายตัวเอาเสียเลยเมื่อเห็นมดปลวกพวกนี้กระโดดโลดเต้นไปมาเจ้าพวกมดปลวกชั้นต่ำกลุ่มหนึ่งที่ตลอดทั้งวันเอาแต่ฝันว่าจะกระโจนเข้าสู่ประตูมังกรแล้วเปลี่ยนจากไก่ฟ้าให้กลายเป็นหงช่างหน้าขันสิ้นดีพลังของเซียนต้าหลัวจินทั้ง3พันอบล้อมชั้น3ของโรงเตี้ยมเอาไว้ทันทียกเว้นโต๊ะของหยุนชิงเหยียนคนอื่นต่างรับรู้ได้ถึงแรงกดดันอันหนักหน่วงทันใดนั้นเองทุกคนในชั้น3ก็ได้ยินน้ำเสียงเย็นชาเอ่ยขึ้นมาว่าในช่วงไม่กี่อึดใจจงสายหัวไปให้พ้นจากโรงเตี้ยมถงเหลียงมิฉะนั้นก็จงตายเสียเถอะยกเว้นโต๊ะของหยุนชิงเหยียนทุกคนต่างมีสีหน้าตื่นตระหนกเพียงแต่ถึงจะรู้สึกตื่นตระหนกก็เท่านั้นทว่าก็ไม่มีใครกล้าเอ่ยสิ่งใดออกมานอกเหนือไปจากนั้นแล้วพวกเขาทุกคนต่างพากันลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วเดินตรงไปยังบันไดพวกเจ้าเอาแต่ใจเกินไปแล้วโรงเตี้ยมถงเหลียงไม่ใช่ของเจ้าทำไมจึงขับไล่ผู้คนออกไปเช่นนั้นเล่าสิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้แกนชิงเหียนก็คือหลินว่านเอ่ยปากพูดด้วยความเดือดดาลขึ้นมาในยามนี้จูอูซวงพาเหลือบมองหลินว่านหลังจากมองเห็นรูปโฉมของหลินว่านชัดเจนแล้วแววตาของจูอูสวงก็ผุดประกายอิจฉาริษยาขึ้นมาเดิมทีรูปโฉมของหลินว่านก็ถือว่าพอใช้ได้เท่านั้นแต่หลังจากหยุนชิงเหยียนชำระล้างลมปราณแล้วทั้งรูปโฉมและความเปล่งประกายของนางก็ก้าวกระโดดขึ้นสู่โฉมงามอันดับต้นทันทีเรื่องที่รบกวนจิตใจของจูอูสวงมากที่สุดย่อมเป็นเรื่องที่มีสตรีงามกว่าตัวนางกล้าดีอย่างไรถึงมาพูดว่าพวกเราเอาแต่ใจร่นหาที่ตายแววตาของจูอูสวงฉายประกายอันตรายขึ้นมาวูบหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นลำพังแค่3คนนั้นก็ทำให้พวกเจ้ากระเด็นออกไปจากโรงเตี้ยมถงเหลียงได้ในชั่วอึดใจแล้วเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงได้มานั่งกินอาหารค่ำอยู่ตรงนั้นจูอูสวงโบกมือพลังเซียนทั้ง4พุ่งเข้าใส่พวกหยุนชิงเหยียนทั้ง4คนทั้งยังต่างไปจากพลังโจมตีในครั้งแรกคราวนี้จูอูสวงซัดพลังอันเปี่ยมไปด้วยไอสังหารออกไปทันทีนางเจตนาที่จะสังหารหยุนชิงเหยียนไปพร้อมกันบังอาจชินอูเต้าซัดพลังฝ่ามือออกไปคลื่นพลังจากฝ่ามือทำลายพลังเซียนของจูอูสวงในทันทีนางหญิงป่าเถื่อนวันนี้ตาเท่าจะสั่งสอนเจ้าแทนจูอูหยาเองเมื่อยามที่ชินอูเต้าไอขึ้นมาร่างเงาก็ดูเหมือนว่าจะเคลื่อนย้ายไปปรากฏอยู่ตรงหน้าจูอูสวงเมื่อต้องเผชิญหน้ากันซึ่งหน้าเขาก็ทิ้งรอยฝ่ามือร้อนระอุทั้งสองรอยเอาไว้บนใบหน้าของจูอูสวงชินอูเต้าตบหน้าจูอูสวงทันทีคราวนี้แม้แต่ห้วงอากาศรอบกายเองก็ถึงกับหยุดนิ่งไปแล้วทุกคนไม่คาดว่าจะมีผู้ใดกล้าลงมือณเมืองเทียนเซวีนยิ่งไปกว่านั้นยังตบหน้าจูสวงไปติดต่อกัน2ครั้งรวดต่อหน้าต่อตาผู้คนมากมายอีกต่างหากนี่เป็นการตบหน้าเชียวนะไม่เพียงแต่ตบหน้าจูอูสวงเท่านั้นแต่ยังเป็นการตบหน้าตระกูลจูแห่งเมืองเทียนเซเวียนอีกด้วยเจ้าบ้าไปแล้วหรือเจ้ากล้าตีอย่างไรมาลงมือกับข้าจูอูสวงเอ่ยขึ้นหลังจากได้สติมีผู้คนอีกมากมายในเมืองเทียนเซเวียนที่สูงส่งกว่าตัวนางทว่ากลับยังไม่เคยพบเจอผู้ใดที่จะกล้าลงมือกับนางสักคนเดียวเพราะฉะนั้นคำพูดประโยคแรกของจูอูสวงก็คือถามชินอูเต้าว่าเขาบ้าไปแล้วหรืออย่างไรจึงกล้าลงมือกับนางลงมือกับเจ้าแล้วอย่างไรชินอูเต้ายิ้มเยาะหากไม่ใช่เพราะคุณชายห้ามเอาไว้แล้วล่ะก็ตอนนี้เจ้าได้กลายเป็นศพไปแล้วหากเป็นตระกูลหลินตระกูลเฉิงและตระกูลหวังชินอูเต้าก็คงจะเป็นกังวลทว่าตระกูลจูไม่ได้สลักสำคัญอันใดในสายตาของชินอูเต้าแม้ในฐานะของผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่จะไม่มีสถานะตำแหน่งในเมืองสวรรค์ต้าโจแต่ก็ไม่ใช่ว่าตระกูลจูจะมาปั่นหัวเล่นได้ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องประมุขตระกูลจูอย่างจูอูหยาที่เคยพ่ายแพ้เขามาก่อนเลยตาเท่าเจ้ารนหาที่ตายใช่หรือไม่กล้าดีอย่างไรมาลงมือกับอูซวงจงตายเสียเถอะผู้ติดตามทั้ง3ของจูอูซวงเค้นเสียงแล้วจู่โจมใส่ชินอูเต้าเจ้าพวกมดปลวกตัวกระจ้อยร้อยจงใส่หัวไปให้พ้นหน้าข้าเสียชินอูเต้าไม่แม้แต่จะเหลือบแลพวกเขาทั้ง3คนแต่อย่างใดมีเพียงคลื่นพลังพัดบุรุษทั้ง3จนลอยกระเด็นออกไปหลังจากทั้ง3ร่วงหล่นสู่พื้นดินแล้วก็กระอักโลหิตคำโตออกมาทางปาก
พลังวรยุทธ์ในขอบเขตเซียนเสียนบุรุษทั้งสามคนหน้าถอดสีในที่สุดเซียนเสวียนเป็นบุคคลระดับเดียวกับประมุขของตระกูลซึ่งอยู่เบื้องหลังพวกเขาอยู่แล้วตระกูลที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาไม่น่าจะไปสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่ยอดฝีมือลึกลับเช่นนี้ได้ไม่แปลกใจเลยที่ตาเท่าผู้นี้กล้าพูดกับบุตรสาวของประมุขจูอูหยาเช่นนั้นทั้งสามคนพูดในใจตาเท่าเจ้าแน่มากข้าจูอูสวงจะจดจำเอาไว้แม้ว่าเจ้าจะเป็นเซียนเสวียนข้าก็จะไม่ยอมละเว้นเป็นอันขาดจูอูสวงมองฉินอูเต้าด้วยความชิงชังจากนั้นก็หันหลังเตรียมตัวจากไปข้าอนุญาตให้เจ้าไปได้แล้วหรือหยุนชิงเหยียนลุกขึ้นจากที่นั่งในที่สุดเรื่องของจูอูสวงไม่ได้เกี่ยวข้องกับหยุนชิงเหยียนแต่อย่างใดแต่น่าเสียดายที่จูอูสวงเสดนาที่จะสังหารหยุนชิงเหยียนทั้งยังคิดลงมือสังหารในคราวนี้อีกด้วยเจ้าคิดว่าตนเองเป็นผู้ใดกันจูอูสวงหันหลังกลับมาอีกครั้งพลางจ้องมองหยุนชิงเหยียนด้วยสีหน้ารังเกียจทั่วทั้งเมืองเทียนเซวินไม่มีแห่งหนใดที่ข้าไม่อาจไปได้เจ้ากล้าขวางทางข้าได้อย่างไรจูอูสวงเอ่ยปากพูดกับหยุนชิงเหยียนอย่างวางอำนาจบังอาจนักนางหญิงป่าเถื่อนกล้าดีอย่างไรมาสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่คุณชายชินอูเต้าพลันปรากฏกายแล้วจัดการตบลงบนใบหน้าของจูอูสวงอย่างรุนแรงนับหลายสิบครั้งใบหน้าอันงดงามของจูอูสวงบวมปูดเป็นหัวสุกรแสนน่าเกลียดทันทีคุณชายจะให้ข้าสังหารนางทิ้งเสียเลยดีหรือไม่ชินอูเต้ามองหยุนชิงเหยียนด้วยสายตารอรับคำสั่งในที่สุดเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่าหากสังหารนางคุณชายก็คงไม่รู้สึกโล่งอกสักเท่าใดนะเช่นนั้นข้าก็จะสังหารล้างตระกูลจูเสียตอนนี้แล้วถล่มสถานที่ตั้งของตระกูลจูให้ราบเป็นหน้ากลองเสียเลยก็แล้วกันคำพูดเพียงไม่กี่คำของชินอูต้าพลันสร้างความประหวั่นพรั่นพรึงแก่ทุกคนที่ปรากฏตัวอยู่ณที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่จะสังหารจูอูสวงเท่านั้นแต่ยังจะถล่มสถานที่ตั้งของตระกูลจูให้ราบเป็นหน้ากลองอีกด้วยชินอูต้ากับคุณชายผู้นี้ศักดิ์สิทธิ์นักหรือไรยิ่งไปกว่านั้นผู้ติดตามทั้งสามคนของจูอูสวงต่างมองฉินอูเต้าด้วยสายตาหวาดกลัวหยุนชิงเหยียนเหลือบมองฉินอูเต้าแต่ก็ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดถึงอย่างไรฉินอูเต้าก็เป็นถึงผู้นำที่เคยชินกับการอยู่ณจุดสูงสุดผู้ใดจะบังอาจสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่เขาได้ยิ่งไปกว่านั้นฉินอูเต้าก็ตัดสินใจแล้วว่าถึงฟ้าถล่มลงมาก็ยังมีจักรพรรดิหยุนคอยค้ำจุนแทนเขาอยู่เจ้าไม่ต้องสังหารนางหรอกหยุนชิงเหยียนโบกมือถึงจะหลบเลี่ยงโทษตายได้แต่ก็ไม่อาจหลบเลี่ยงโทษเป็นทำลายพลังวรยุทธ์ของนางก็พอเมื่อจูอูสวงได้ยินคำพูดประโยคแรกของหยุนชิงเหยียนก็รอบโลงอกแต่คำพูดต่อมาของหยุนชิงเหยียนพลันทำให้นางสีหน้าซีดเผือดและในความคิดของนางการทำลายพลังวรยุทธ์ของนางไม่ต่างจากการสังหารนางโดยตรงผู้อาวุโสโปรดให้อภัยอูสวงด้วยโปรดให้อภัยอูสวงด้วยเถอะผู้ติดตามของจูอูสวงเอ่ยขึ้นทันทีเขามีนามว่าซือถูเหมียนซึ่งนับเป็นผู้ค่อนข้างสุขุมรอบคอบเขาทราบดีว่ายามนี้ต้องลุกขึ้นอ้อนวอนแทนจูอูสวงเขาต้องยอมละทิ้งศักดิ์ศรีที่มีหยุนชิงเหยียนหลินว่านเอ๋อและกงซุนเฟยต่างหัวเราะให้กับคำอ้อนวอนของซือถูเหมียนเมื่อยามที่พวกเขาดูหมิ่นและทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดเพียงคำเดียวทำไมพวกเขาจึงไม่นึกถึงคำว่ายอมละเว้นบ้างเจ้ามดปลวกพวกนี้ให้ผู้เฒ่าสังหารเสียก็สิ้นเรื่องชินอูเต้าที่เปี่ยมไปด้วยความดูแคลนพลังเซียนกระแทกร่างของซือถูเหมียนทันทีร่างของซือถูเหมียนหล่นกระแทกพื้นดินเสียงดังตุ้มเจ้าทำลายพลังวรยุทธ์ของข้าด้วยหรือซือถูเหมียนกระอักโลหิตคำโตแล้วมองชินอูเต้าด้วยสีหน้าหวาดกลัวถ้าเจ้ายังพูดพร่ำเพรื่อพูดเท่าไม่เพียงแต่จะสังหารเจ้าแต่ยังจะกวาดล้างสายตระกูลทั้งเก้าของพวกเจ้าให้สิ้นซากอีกด้วยชินอูเต้ามองด้วยท่าทีโสโอหังทว่าการวางโตเมื่อก่อนหน้านี้ของจูอูสวงกับต่างไปจากชินอูเต้าโดยสิ้นเชิงการวางอำนาจของชินอูเต้าทำให้ทุกคนอดไม่ได้ที่จะสรรเสริญจากนั้นชินอูเต้าก็ชกเข้าท้องของจูอูสวงเพื่อทำลายเส้นลมปราณทั้งหมดในร่างของจูอูสวงต่อหน้าต่อตาทุกคอนอพลังวรยุทธ์ของจูอูสวงราวกับลูกหนังที่ล้นทะลักออกมาจากเนื้อหนังก็ไม่ปานจูอูสวงสีหน้าซีดขาวพอกับผู้ติดตามแล้วมองชินอูเต้าด้วยท่าทีหวาดกลัวทว่าบัดนี้ไม่ว่าจูอูสวงหรือซือถูเหมียนก็ไม่กล้าเอ่ยสิ่งใดอีกต่อไปแล้วมีคำกล่าวหนึ่งที่เปรียบเปรยเอาไว้เป็นอย่างดีอ่อนไม่กลัวแข็งส่วนแข็งก็ไม่กลัวพื้นราบชินอูเต้าเป็นคนโหดเหี้ยมโดยไม่ต้องสงสัยเลยจงไปบอกประมุขที่อยู่เบื้องหลังพวกเจ้าให้มาล้างแค้นด้วยล่ะ
แต่ทางที่ดีจงสังหารผู้เฒ่าให้ตายในดับเดียวมิฉะนั้นผู้เฒ่าคงได้แต่กวาดล้างให้สิ้นแล้วเห่อๆชินอู่เต้าพลันหัวเราะขึ้นมาอย่างโง่งมเสียงหัวเราะดังของเขาความหมายก็ชัดเจนในตนเองอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันคือการทำลายทั้งตระกูลตอนนี้พวกเจ้าก็ใส่หัวไปได้แล้วชินอู่เต้าเค้นเสียงเย็นชาได้ขอบคุณผู้อาวุโสที่ไว้ชีวิตบุรุษอีกสองคนที่ไม่ได้ถูกทำลายพลังวรยุทธ์รีบช่วยพาซือถูเหมียนกับจูอูสวงออกไปจากโรงเตี๊ยมถงเหลียงภายในช่วงเวลาอันสั้นหลังจากพวกเขาทั้งสี่คนจากไปแล้วชั้นสามของโรงเตี๊ยมถงเหลียงก็บังเกิดเสียงปรบมือแสดงความชื่นชมผู้คนที่ปรากฏตัวอยู่ณที่แห่งนี้ที่ปรบมือให้ชินอู่เต้าเผยให้เห็นถึงความเคารพเทิดทูนถึงจะมีพลังวรยุทธ์อยู่ในขอบเขตเซียนเสียนระดับสูงแต่กลับไม่หยิ่งทนงและเกกระรานดังเช่นจูอูสวงและคนอื่นภาพลักษณ์ของชินอูเต้าในสายตาพวกเขาพลันกลับกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่แข็งแกร่งและลงทันความชั่วร้ายด้วยความดีเพียงแต่ว่าความเลื่อมใสกลับกลายเป็นความเคารพเทิดทูนแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่กล้าพูดคุยกับชินอูเต้านี่เป็นเพราะชินอูเต้ายังคงเคลื่อนไหวและข่มขู่คุกคามจูอูสวงกับคนอื่นเพื่อสังหารและสร้างความหวาดกลัวให้แก่พวกเขาเสียงปรบมือดังอยู่เพียงไม่นานก่อนที่แขกบนชั้น3จะแยกย้ายกันไปอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพวกหยุนชิงเหียนทั้ง4คนก็กินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปพักผ่อนที่ชั้นบนคืนนั้นหยุนชิงเหียนนำหอคอยหุ่นหยวนออกมาแล้วเข้ามาสู่ชั้นล่างคุณชายเต่ากระเรียนและสุนัขหวงจินเข้าล้อมตัวเขาโดยทันทีคุณชายตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันแล้วหรือออกจากแดนมายาเหลยหยุนแล้วใช่หรือไม่แดนสวรรค์ภายใต้สายตาของเต่ากระเรียนและสุนัขหวงจินหยุนชิงเหียนพยักหน้าเล็กน้อยเจ้าอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วหยุนชิงเหียนถามขึ้นมาเกือบ5วันเต่ากระเรียนตอบขึ้นมาพร้อมกับสุนัขหวงจินเวลา1วันของชั้นล่างหอยหุ่นหยวนคือ10วันของโลกภายนอกหยุนชิงเหียนพึมพำอยู่ในใจเขาออกมาจากแดนมายาเหลยหยุนจนถึงยามนี้ก็ผ่านมาเพียง1วันเท่านั้น6ชั่วโมงในช่วงกลางวันและ6ชั่วโมงในช่วงกลางคืน10วันก็คือ5วันคืนหนึ่งในแดนสวรรค์หยุนชิงเหียนอยู่ชั้นล่างหอคอยหุ่นหยวนมาได้5วันแล้วในช่วง5วันมานี้นอกจากศึกษาอยู่ในหอคอยหุ่นหยวนแล้วหยุนชิงเหียนก็หลอมโอสถทิพย์เป็นจำนวนมากสิ่งที่หยุนชิงเหียนไม่ได้ล่วงรู้ก็คือเกิดเรื่องใหญ่ในเมืองเทียนเซียนยามค่ำคืนในโลกแห่งความเป็นจริงจูอูสวงซือถูเหมียนจังหยวนและเฉินห้าวล้วนแล้วแต่ถูกขั้วอำนาจจัดการไปแล้วพวกเขาถูกตัดศีรษะและเสียบประจานอยู่ตรงลานจัตุรัสอันพลุกพล่านในเมืองเทียนเซวีนสาเหตุก็คือพวกเขากระทำความผิดอันไม่อาจให้อภัยได้และเอ่ยคำพูดสร้างความขุ่นเคืองใจแก่จักรพรรดิหยุนหยุนชิงเหยียนออกมาจากหอคอยหุ่นหยวนหลังจากทราบข่าวใหม่แล้วเขาก็ถึงกับบังเกิดสีหน้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยทีเดียวเขาไม่ได้สังหารจูอูสวงทว่านางและพวกกลับต้องตายข้าหวังว่าขั้วอำนาจที่อยู่เบื้องหลังอูสวงจะไม่โง่เขลายิ่งไปกว่านั้นข้าก็ทราบมาว่าพวกเขาถูกจัดการทันทีเพื่อปกป้องพวกตนเองชินอู่เต้าแสดงความคิดเห็นหลังจากได้ยินข่าวผู้คนนับสิบต่างเป็นพยานรู้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นบนชั้น3ของโรงเตี๊ยมถงเหลียงข่าวที่พวกจูอู่สวงทั้ง4คนเอ่ยคำพูดดูแคลนจักรพรรดิหยุนจนสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่จักรพรรดิหยุนแพร่ออกไปน่าจะเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นแล้วเมืองสวรรค์ต้าโจอยู่ภายใต้อำนาจขององค์จักรพรรดินีฉือเหยาจักรพรรดิหยุนมีสายสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับจักรพรรดินีฉือเหยาพวกจูอูสวงทั้ง4คนสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่จักรพรรดิหยุนหากผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองสวรรค์ต้าโจลงมือเองยอดฝีมือเช่นนั้นย่อมไม่คิดลงมือแค่พวกจูอูสวงทั้ง4คนแน่และหากเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองสวรรค์ต้าโจแล้วล่ะก็เช่นนั้นคงไม่ใช่เพียงแค่จูอูสวงที่เป็นเหยื่อเคราะห์ร้ายแล้วสำหรับตระกูลที่อยู่เบื้องหลังจูอูสวงนั้นพวกเขาถึงคราวชะตาขาดนับแต่ไปสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่จักรพรรดิหยุนแล้วถึงพวกเขาไม่มีความเคลื่อนไหวก็อาจจะลงมือเองได้เช่นกันซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ที่จะถูกลากลงไปด้วยทั่วทั้งเมืองเทียนเซเวียนไม่มีผู้ใดรู้สึกสงสารจูอูสวงแม้แต่น้อยยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องในทางที่ไม่ดีทั้งหลายเกี่ยวกับจักรพรรดิหยุนที่เป็นเพียงข่าวลือและเสียงซุบซิบนินทาเลยยิ่งไปกว่านั้นมันก็ไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้แน่ชัดว่าจักรพรรดิหยุนสูญสิ้นพลังวรยุทธ์แม้ว่าจักรพรรดิหยุนจะไม่ได้อยู่ในช่วงคืนวันอันรุ่งโรจน์อีกต่อไปแล้วก็ตามทีแต่อุดผอมกว่ามาจูอูสวงคู่ควรที่จะสร้างความขุ่นเคืองใจได้อย่างไรกันเล่าที่น่าขันยิ่งไปกว่านั้นก็คือพวกเขาบังอาจสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่จักรพรรดิหยุนในเขตเมืองสวรรค์ต้าโจอีกต่างหาก
ผู้ใดไม่รู้ว่าเมืองสวรรค์ต้าโจคืออยู่ภายใต้อำนาจของจักรพรรดินีฉือเหยาทั่วทั้งแดนสวรรค์มีผู้ใดไม่ลงรู้บ้างว่าจักรพรรดินีฉือเหยากับจักรพรรดิหยุนมีสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวการสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่จักรพรรดิหยุนภายในเมืองสวรรค์ต้าโจมันเท่ากับการรนหาที่ตายเมื่อยามที่คนทั่วทั้งเมืองเทียนเซียนกำลังสนทนากันอยู่นั้นสถาบันเทียนเซวีนก็พลันประกาศข่าวออกมานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกเหนือไปจากผู้ที่จะเข้าสถาบันเทียนเซวีนแล้วเหล่าสมาชิกตระกูลของจูอูสวงซือถูเหมียนจังหยวนและเฉินห้าวจะถูกสั่งห้ามมิให้เข้าสถาบันเทียนเซวีนอีกเป็นอันขาดสถาบันเทียนเซวีนเป็นสถาบันที่จักรพรรดินีฉือเหยาก่อตั้งขึ้นมาด้วยตนเองมือหรือที่ผู้ดูแลรับผิดชอบสถาบันเทียนเซียนจะไม่ได้ล่วงรู้ถึงมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างจักรพรรดินีฉือเหยากับจักรพรรดิหยุนตระกูลที่อยู่เบื้องหลังจูอูสวงและคนอื่นแทบกระอักโลหิตเมื่อได้ยินข่าวทั้ง4ตระกูลเรืองอำนาจถึงขีดสุดในเมืองเทียนเซวีนหากพวกเขาอยากจะรักษาฐานอำนาจกันต่อไปก็ได้แต่ใช้สถาบันเทียนเซวีนเป็นทางลัดเพียงเท่านั้นทว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเขาได้สูญเสียทางลัดสายนี้ไปโดยสิ้นเชิงแล้วและนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้ง4ตระกูลนี้ยังถูกขึ้นบัญชีดำของเมืองสวรรค์ต้าโจอีกด้วยจูอูสวงสตรีโง่เขลาเบาปัญญาผู้นี้ตัวนางและแม้แต่ทั้งตระกูลจูก็เป็นเพียงคนโง่เท่านั้นข้าหวังว่าตระกูลจูของเราจะกลายเป็นหนึ่งในตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองเทียนเซเวียนแต่กลับถูกทำลายลงภายใต้เงื้อมมือของสตรีผู้นี้เสียได้นักคฤหาสน์ตระกูลจูเมื่อประมุขตระกูลจูอุหยาพูดจบก็กระอักโลหิตไม่หยุดจูอูซวงเคยเป็นถึงบุตรสาวคนโปรดของเขาทว่ายามนี้ทั้งตระกูลจุกลับถูกกลบฝังไปแล้วหลักฐานนับพันปีของตระกูลกลับถูกทำลายลงด้วยเงื้อมมือของเจ้าลูกโง่ข้าแทบจะหมดสิ้นเรี่ยวแรงนักคฤหาสน์ซือถูเสียงคำรามของประมุขตระกูลซือถูเองก็ดังขึ้นเช่นเดียวกันจางหยวนเป็นคนโง่ที่โง่พอจะสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่จักรพรรดิหยุนเขาไปเอาความกล้ามาจากที่ใดกันเป็นผู้ใดกันแน่ที่มอบความกล้าให้เขาจงถ่ายทอดคำสั่งของประมุขตระกูลผู้นี้ออกไปสังหารคนในตระกูลของจางหยวนให้หมดนักคฤหาสน์ตระกูลจางบังเกิดเสียงคำรามด้วยความเกรียวกราดของประมุขตระกูลจางใจของประมุขตระกูลจางไม่เพียงแต่โกรธแค้นเท่านั้นแต่ยังเจ็บปวดยิ่งอีกด้วยจางหยวนไม่ใช่ทายาทสายตรงของตระกูลจางเขาเป็นเพียงทายาทสายอ้อมทั้งยังถือได้ว่าเป็นสายตระกูลอันยอดเยี่ยมอีกต่างหากอาจเป็นเพราะสายโลหิตจึงทำให้ถูกลากเข้ามาทั้งตระกูลสังหารให้หมดสังหารคนในตระกูลของเฉินห้าวให้หมดเฉินห้าวเจ้าคนโง่ผู้นี้แม้แต่จักรพรรดิหยุนก็ยังกล้าดูหมิ่นคงมีเพียงจัดการทุกคนในตระกูลของเฉินห้าวจึงพอที่จะชดเชยความผิดที่เฉินห้าวทำกับตระกูลเฉินของเราได้หลังจากทราบข่าวที่สถาบันเทียนเซียนประกาศออกมาแล้วประมุขตระกูลเฉินก็กระอักโลหิตเป็นครั้งแรกแล้วตัดสินใจเช่นเดียวกับประมุขตระกูลจางโดยจัดการคนในตระกูลของเฉินห้าวให้สิ้นหลังจากเสียงคำรามของตระกูลจูเสียงคำรามของตระกูลซือถูโลหิตล้างตระกูลจางและตระกูลเฉินผ่านพ้นไปพวกเขาก็ไม่ได้บังเกิดความเห็นอกเห็นใจแต่อย่างใดในสายตาของทุกคนพวกเขาทำตัวเองเช่นนั้นก็สาสมแล้วยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงคนที่ไม่สลักสำคัญอันใดเลยแม้แต่เซียนเทเวะและบรรพจารย์เต๋าก็ยังไม่กล้าเอ่ยคำพูดสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่จักรพรรดิหยุนตระกูลเหล่านั้นไปเอาความกล้ามาจากที่ใดกันจึงบังอาจสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่จักรพรรดิหยุนได้อันที่จริงแล้วสถานการณ์ของพวกจูอูซวงทั้ง4คนแม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองสวรรค์ต้าโจก็ตามทีถึงจะเกิดขึ้นในเขตแดนสวรรค์แห่งอื่นแต่จุดจบของพวกเขาก็ยังคงน่าสลดใจอยู่ดีจักรพรรดิเซียนสวรรค์ไร้ซึ่งความผิดแม้ว่าจักรพรรดิเซียนสวรรค์จะตกต่ำแล้วก็จริงทว่าก็ยังคงมีชื่อเสียงเลื่องลือนอกเหนือไปจากจักรพรรดิเซียนสวรรค์ด้วยกันแล้วผู้ใดจะกล้าเอ่ยคำพูดดูหมิ่นกันเล่ายิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงคนที่ไม่สลักสำคัญอันใดอย่างอูซวงและคนอื่นเลยเสียด้วยซ้ำไปแม้แต่ในขั้นเซียนเทวะและบรรพจารย์เต่าพวกเขาก็ยังไม่กล้าเอ่ยถ้อยคำที่สร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่จักรพรรดิหยุนโดยตรงเลยแดนสวรรค์ในยามนี้ถึงแม้ว่าข่าวลือในด้านที่ไม่ดีมากมายเกี่ยวกับจักรพรรดิหยุนจะแพร่สะพัดไปทั่วทุกคนทุกแห่งแล้วก็ตามทีแต่ข่าวลือในด้านที่ไม่ดีเช่นนี้มันก็เพียงแต่บอกว่าสถานการณ์ของจักรพรรดิหยุนไม่สู้ดีนักยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่จักรพรรดิหยุนเลยด้วยซ้ำไปหากเป็นแค่เรื่องสร้างความขุ่นเคืองใจข่าวก็ไม่น่าแพร่สะพัดไปจนทั่วแม้ว่าจะมีจักรพรรดิเสียนสวรรค์ที่อยู่เบื้องหลังเป็นผู้โหมกระพือข่าวก็คงไม่แพร่สะพัดถึงเพียงนี้สรรพสิ่งในแดนสวรรค์ต่างมีความยำเกรงต่อจักรพรรดิเสียนสวรรค์
ความยำเกรงเช่นนี้ก็เฉกเช่นเดียวกับความยำเกรงที่มนุษย์มีต่อสวรรค์นั่นเองตระกูลจางกับตระกูลเฉินคงโลหิตไหลนองคนทั้งตระกูลอาจจะถูกสังหารทิ้งจนสิ้นมาคิดได้ตอนนี้ก็สายเกินไปเสียแล้วชินอู่เต้ายิ้มอย่างยินดีหลังจากทราบข่าวกงซุนเฟยกับหลินว่านเอ๋อต่างรู้สึกตกตะลึงจักรพรรดิเสียนสวรรค์ช่างน่าสะพรึงกลัวเหลือเกินพวกจูอูสวงทั้ง4คนเพียงแค่เอ่ยคำพูดสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่จักรพรรดิเซียนสวรรค์เท่านั้นแต่กลับมีจุดจบเช่นนี้กงซุนเฟยกับหลินว่านเอ๋อไม่ได้ทราบว่าหยุนชิงเหยียนก็คือจักรพรรดิหยุนกงซุนเฟยทราบแค่เพียงว่าหยุนชิงเหยียนแซ่หยุนเท่านั้นส่วนหลินว่านเอ๋อนางทราบชื่อเต็มของหยุนชิงเหยียนทว่ากลับไม่รู้จักชื่อจริงของจักรพรรดิหยุนจักรพรรดิเสียนสวรรค์เป็นผู้ที่ไม่อาจละเมิดได้พวกอู่ซวงทั้ง4คนคงได้แต่โทษว่าเป็นความผิดของตนเองแล้วชินอูต้าตอบอย่างชอบธรรมเอาล่ะคุณชายท่านได้ปีศาจขอบเขตกึ่งเซียนต้าหลัวจินที่อยู่บนไหลมาตั้งแต่เมื่อใดกันพลันชินอูต้าก็นึกสงสัยขึ้นมาบนไหลซ้ายของหยุนชิงเหยียนมีเต่าสีเขียวตัวเล็กกระจ้อยร่อยอยู่ก่อนที่หยุนชิงเหยียนจะทันได้ตอบห้องที่หยุนชิงเหยียนพักอยู่ก็พลันมีปีศาจศักดิ์สิทธิ์พุ่งออกมาเซียนต้าหลัวจินชินอูเต้าสังเกตเห็นสุนัขขนสีทองด้วยการมองเพียงปราดเดียวพวกมันเป็นสัตว์ร้ายที่ข้าพาออกมาจากแดนมายาเหลยหยุนหยุนชิงเหยียนไม่ได้ปกปิดแต่อย่างใดคารวะผู้อาวุโสเต่ากระเรียนกับสุนัขหวงจินต่างแสดงความเคารพต่อชินอูเต้าเมื่อยามที่พวกมันรู้ถึงลมปราณของชินอูเต้าเป็นอย่างดีเห็นได้ชัดเลยว่านั่นคือลมปราณแห่งเซียนเสวียนมันเป็นลมปราณลึกลับซึ่งหายสาบสูญไปนานแล้วในแดนมายาเหลยหยุนสมกับเป็นคุณชายแม้แต่เซียนเสวียนก็ยังต้องยอมซีโรราบให้เต่ากระเรียนกับสุนัขหวงจินตื่นตะลึงอีกครั้งชินอูเต้าเหลือบมองเต่ากระเรียนกับสุนัขหวงจินแล้วเอ่ยเพียงเท่านั้นเขาไม่ได้ใส่ใจมากนักสำหรับผู้อื่นนอกเหนือไปจากหยุนชิงเหยียนแล้วชินอูเต้ามักจะเย็นชาเป็นอย่างยิ่งคุณชายพิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าสู่สถาบันเทียนเซวีนจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วพวกเราจะเริ่มออกเดินทางกันตอนนี้เลยหรือไม่ชินอู่เต้ารอฟังคำสั่งของหยุนชิงเหยียนไปกันเถอะหยุนชิงเหยียนไม่อาจทนรอได้อีกต่อไปแล้วในยามนี้กลุ่มของหยุนชิงเหยียนออกจากโรงเตี๊ยมถงเหลียงแล้วมุ่งหน้าไปที่สถาบันเทียนเซวีนหยุนชิงเหยียนแปลสภาพสุนัขศักดิ์สิทธิ์ให้มีขนาดเหมาะสมต่อการขี่แล้วขึ้นขี่หลังมันทันทีสุนัขหวงจินไม่ได้รับความอัปยศสูญเนื่องจากเป็นสัตว์พาหนะของหยุนชิงเหยียนดังเช่นระหว่างที่อยู่ในแดนมายาเหลยหยุนอีกต่อไปแม้แต่ยามที่หยุนชิงเหยียนขี่หลังอยู่ก็ยังดูมีสง่าราศีมากทีเดียวจากมุมมองของสุนัขหวงจินแม้แต่เซียนเสวียนก็ยังต้องยอมซีโรราบให้หยุนชิงเหยียนนับประสาอะไรกับปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในขอบเขตเซียนต้าหลัวจินเช่นมันเล่าสัตว์พาหนะในขอบเขตเซียนต้าหลัวจินคนผู้นี้เป็นผู้ใดกันแน่ใช่ตระกูลใหญ่จากเมืองสวรรค์ต้าโจหรือไม่ป้อสวรรค์สัตว์พาหนะในขอบเขตเซียนต้าหลัวจินคนผู้นี้ช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินข้าต้องถูกความอ่อนด้อยจำกัดห้วงนึกคิดเอาไว้เป็นแน่สัตว์ปีศาจในขอบเขตเซียนต้าหลัวจินก็สามารถเป็นสัตว์พาหนะได้เมื่อผู้คนรอบถนนรับรู้ถึงตัวตนของสุนัขหวงจินที่หยุนชิงเหยียนนั่งอยู่ก็อดที่จะตกตะลึงไม่ได้กงซุนเฟยที่กำลังเดินอยู่ทางด้านหลังจ้องมองสุนัขหวงจินด้วยสายตาอิจฉาถึงแม้ว่ากงซุนเฟยจะเกียจคร้านแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เคยคิดฝันจะเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อันที่จริงแล้วกงซุนเฟยใฝ่ฝันที่จะได้เป็นจุดสนใจของทุกคนหลังจากนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงกลุ่มของหยุนชิงเหยียนก็มาถึงประตูสถาบันเทียนเซวีนสถาบันเทียนเซวีนครอบคลุมอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ไพศาลถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่สถาบันแต่อาณาบริเวณทั้งหมดก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าเมืองขนาดย่อมเลยนอกประตูสถาบันเทียนเซวีนเป็นจัตุรัสทรงกลมขนาดมหึมาบริเวณโดยรอบจัตุรัสถูกจัดให้เป็นจุดรับสิทธิ์เข้าสถาบันจุดรับสิทธิ์แต่ละแถวยาวเหยียดมากคุณชายนี่คือจดหมายแนะนำของท่านชินอูเต้าล้วงเอาจดหมายฉบับหนึ่งออกมาจากแหวนมนตราผู้คนที่กำลังเข้าแถวรออยู่ในขั้นตรวจสอบซ้ำยังต้องกรอกรายละเอียดอีกมากมายเนื่องจากมีจดหมายแนะนำจากผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่ของชินอูเต้าหยุนชิงเหยียนจึงสามารถเข้าร่วมทดสอบการรับสิทธิ์ได้ทันทีหยุนชิงเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยแล้วรับจดหมายแนะนำจากชินอูเต้าหยุนชิงเหยียนขี่สุนัขหวงจินไปยังจุดรับสิทธิ์เข้าสถาบันที่อยู่ใกล้ที่สุดหลินว่านเอ๋อกับกงซุนเฟยต่างรู้สึกว่าหากอยู่กับชินอูเต้าในบรรยากาศเช่นนี้ต่อไปคงแปลกนะ
ดังนั้นพวกเขาทั้งคู่จึงเดินตามหยุนชิงเหยียนไปหลังจากหลินว่านเอ๋อไล่ตามหยุนชิงเหยียนทันแล้วนางก็พลันเอ่ยขึ้นมาว่าคุณชายข้าจะไปจัดการแทนท่านเองหยุนชิงเหยียนไม่ได้ปฏิเสธแล้วหันหน้าไปหาหลินว่านเอ๋ออีกครั้งเพราะจดหมายแนะนำจึงทำให้หยุนชิงเหยียนสามารถลดทอนขั้นตอนยุ่งยากไปได้ทันทีเขาสามารถมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าสถาบันล่วงหน้าได้เจ้าหนุ่มเจ้าทำอะไรอยู่หรือเจ้าไม่เห็นหรือว่าทุกคนเข้าแถวอยู่บุรุษวัยกลางคนก้มหน้ามองข้อมูลการลงทะเบียนแล้วเงยหน้าขึ้นด้วยความไม่พอใจทันทีสัตว์พาหนะในขอบเขตเซียนต้าหลัวจินเช่นนั้นหรือเมื่อเห็นหยุนชิงเหยียนขี่หลังสุนัขหงจีนบุรุษวัยกลางคนก็ถึงกับตะลึงงันไปในทีแรกแล้วค่อยมองหยุนชิงเหยียนอย่างไม่สบอารมณ์ยิ่งขึ้นดูเหมือนว่าจะเป็นลูกหลานของตระกูลใหญ่สินะไม่นึกเลยว่าจะไร้การอบรมถึงขนาดแทรกแถวเข้ามาได้บุรุษวัยกลางคนเอ่ยขึ้นด้วยความเย็นชาคุณชายมีจดหมายแนะนำเช่นนั้นจึงไม่ต้องเข้าแถวกรอกเอกสารท่านสามารถทดสอบการรับสิทธิ์เข้าสถาบันได้ทันทีหลินว่านเอ๋อเอ่ยแล้วหยิบจดหมายแนะนำวางลงบนโต๊ะตรงหน้าบุรุษวัยกลางคนนั้นแนะนำหรือเมื่อเห็นจดหมายแนะนำบุรุษวัยกลางคนก็ยิ่งทวีความเกลียดชังมากยิ่งขึ้นไม่เพียงจะแทรกแถวเท่านั้นแต่ยังคิดใช้เส้นสายอีกต่างหากแต่ถึงแววตาของบุรุษวัยกลางคนจะแฝงความเกลียดชังทว่ากลับเปิดจดหมายแนะนำออกอ่านเป็นครั้งแรกดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงแค่จดหมายแนะนำจากผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่ตัวเล็กเท่านั้นเองหลังจากอ่านจดหมายแนะนำแล้วสีหน้าของบุรุษวัยกลางคนกลับยิ่งทวีความดูแคลนมากยิ่งขึ้นไปอีกจากนั้นเขาก็ปาจดหมายใส่หลินว่านเอ๋อพลางเอ่ยด้วยความเหลืออดว่าเอาป้ายนี้ไปแล้วจะมีคนพาเจ้าไปเข้าทดสอบการรับสิทธิ์เข้าสถาบันเองเจ้าคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยให้เข้าสถาบันได้หรือบุรุษวัยกลางคนเอ่ยด้วยสีหน้าเหยียดหยามเจ้าพุ่งเป้ามาที่คุณชายอย่างไร้เหตุผลมิหนำซ้ำยังเอ่ยคำพูดสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่คุณชายอีกเจ้าควรจะขอโทษคุณชายซะหลินว่านเอ๋อเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่แยแสเป็นเพียงหลินว่านเอ๋อต้องการให้บุรุษวัยกลางคนเอ่ยคำขอโทษหากเปลี่ยนเป็นฉินอูต้าวแล้วล่ะก็คงได้สิ้นชีพคาประตูไปแล้วก็อย่างที่รู้กันบุรุษวัยกลางคนเอ่ยคำพูดสามประโยคที่สร้างความขุ่นเคืองใจแก่หยุนชิงเหยียนแทรกแถวใช้เส้นสายไร้การอบรมนอกเหนือไปจากคำว่าแทรกแถวและใช้เส้นสายแล้วลำพังคำว่าไร้การอบรมเพียงคำเดียวก็เพียงพอให้บุรุษวัยกลางคนตกตายนับร้อยครั้งแล้วหากไม่ใช่เพราะหยุนชิงเหยียนนางคงไม่บอกให้บุรุษวัยกลางคนเอ่ยคำขอโทษต่อหน้าผู้คนเช่นนี้ถ้าพุ่งเป้าไปที่เขาเช่นนั้นหรือแม่นางน้อยเจ้าคิดมากเกินไปแล้วคุณชายของเจ้าดูท่าคงจะเป็นคนใหญ่คนโตในเมืองสวรรค์ต้าโจแต่ในสายตาของข้าแล้วเขาก็เป็นเพียงแค่เศษสวะใช้เส้นสายใหญ่โตก็เท่านั้นแหละสีหน้าของบุรุษวัยกลางคนเปี่ยมไปด้วยความดูแคลนอย่างคุณชายของเจ้าคู่ควรภายในสายตาของข้าด้วยหรือเช่นนั้นเจ้าก็ไม่เต็มใจที่จะขอโทษสินะหลินว่านเอ๋อขมวดคิ้วเล็กน้อยแม่นางน้อยหรือเจ้ายังไม่เข้าใจคำพูดของข้าหรือบุรุษวัยกลางคนเอ่ยถามสีหน้าของเขาเยียบเย็นลงข้าจะเอ่ยเป็นครั้งสุดท้ายอย่าขัดขวางผู้อื่นจากการลงทะเบียนที่นี่มิฉะนั้นล่ะก็อย่าได้โทษข้าก็แล้วกันไม่เต็มใจที่จะขอโทษหรือทำไมเจ้าจึงไม่เต็มใจเล่าหยุนชิงเหยียนที่ไม่เอ่ยคำใดอยู่นานพูดออกมาในที่สุดทั้งกงซุนเฟยกับหลินว่านเอ๋อสามารถรับรู้ได้ถึงความเย็นชาในน้ำเสียงของหยุนชิงเหยียนเมื่อยามที่บุรุษวัยกลางคนเอ่ยคำว่าการอบรมหยุนชิงเหยียนก็แผ่จิตสังหารออกมาแล้วสาเหตุที่ทำให้หยุนชิงเหยียนไม่อาจทานทนได้เพราะอีกฝ่ายมาจากสถาบันเทียนเซวินนั่นเองสถาบันเทียนเซเวียนเป็นถึงสถาบันที่ชื่อเหยาก่อตั้งขึ้นมาเองเชียวนะอย่างไรก็ตามความอดกลั้นมีขีดจำกัดครั้งสองครั้งหยุนชิงเหยียนยังพอไว้หน้าชื่อเหยาได้แต่สามครั้งสี่ครั้งมันได้แต่ต้องขีดจำกัดของหยุนชิงเหยียนอย่างสมบูรณ์บุรุษวัยกลางคนทุบโต๊ะไม้ตรงหน้าด้วยฝ่ามือเดียวดูเหมือนว่าข้าหลี่ฉีเหลียงจะอารมณ์ดีเกินไปจนทำให้หมาแมวบางอาจมาทำตัวโอหังต่อหน้าข้าเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นหรือชีเหลียงผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจุดรับสิทธิ์เข้าสถาบันต่างหันมองหลี่ชีเหลียงหลังจากได้ยินเสียงทุบโต๊ะชีเหลียงเกิดอะไรขึ้นหรือทันใดนั้นเองก็มีบุรุษวัยกลางคนทั้งสามคนที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับหลี่ชีเหลียงเดินออกมาไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกมันก็แค่เจ้าหนุ่มที่ใช้จดหมายแนะนำตัวกำลังขัดขวางการลงทะเบียนเท่านั้นเอง
ลีชีเหลียงระงับความโกรธลงแล้วอธิบายให้คนทั้งสามฟังเมื่อบุรุษวัยกลางคนทั้งสามคนได้ยินคำพูดดังกล่าวก็ถึงกับขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวเพียงแต่ว่าแทนที่จะขมวดคิ้วให้หยุนชิงเหยียนแต่กลับมีอีกสาเหตุหนึ่งน้องชายขอเจ้าช่วยเห็นแก่หน้าพวกเราแล้วไปเสียจากที่นี่เถอะหนึ่งในบุรุษวัยกลางคนทั้งสามคนเดินออกมาหาหยุนชิงเหยียนน้องชายข้าต้องขอโทษฉีเหลียงแทนเจ้าด้วยบุรุษวัยกลางคนอีกคนหนึ่งพลันเอ่ยขึ้นมาทันทีบุรุษวัยกลางคนทั้งสามคนรู้ดีว่าหลี่ฉีเหลียงผู้นี้เป็นคนอย่างไรหากเป็นยามปกติแล้วล่ะก็หลี่ฉีเหลียงจะทำให้ผู้คนอับอายแต่มีข้อยกเว้นอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือคนที่มีภูมิหลังนี่เป็นเพราะหลี่หยุนเซียวหลานชายของหลี่ฉีเหลียงซึ่งมีความสามารถท้าทายสวรรค์แต่เนื่องจากเขาไม่มีภูมิหลังและทรัพยากรบ่มเพาะพลังเพียงพอเช่นนั้นจึงต้องถูกทายาทตระกูลหลินตระกูลเฉิงและตระกูลหวังจากเมืองสวรรค์ต้าโจกดข่มเอาไว้มิฉะนั้นแล้วในการประลองเทียนเซียนเมื่อ3เดือนก่อนหลี่หยุนเซียวก็ย่อมต้องได้อันดับที่1ไปแล้วแต่เนื่องจากตระกูลหลินตระกูลเฉิงและตระกูลหวังต่างมีขั้วอำนาจอันทรงพลังที่มีหลักฐานลึกล้ำมันจึงทำให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างทายาทของทั้ง3ตระกูลใหญ่และโอกาสของหลี่หยุนเซียวด้วยเหตุนี้เองหลี่ฉีเหลียงจึงชิงชังผู้ที่มีภูมิหลังเป็นอันมากน้องชายช่วงนี้ฉีเหลียงกำลังประสบปัญหาบางอย่างขึ้นในใจของเขาอาจจะเอ่ยคำพูดอันไม่สมควรที่สร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่เจ้าโปรดเห็นแก่พวกเราทั้งสามคนอย่าได้ถือโทษเขาเลยท่ามกลางบุรุษวัยกลางคนที่เดินออกมานั้นบุรุษวัยกลางคนซึ่งไม่เอ่ยคำใดบอกเล่าเรื่องราวผ่านกระแสเสียงไปยังหยุนชิงเหยียนเช่นนั้นก็ย่อมได้หยุนชิงเหยียนเหลือบมองพวกเขาแล้วพยักหน้าเล็กน้อยบุรุษวัยกลางคนทั้งสามคนที่ไม่ได้ล่วงรู้ถึงตัวตนของหยุนชิงเหยียนทว่าถึงกับยอมก้มศีรษะขอโทษเขาอย่างมีเหตุผลมันจึงสามารถเอาชนะใจของหยุนชิงเหยียนได้เมื่อเผชิญหน้ากับคนเช่นนั้นหยุนชิงเหยียนย่อมไม่คิดทำให้พวกเขาขายหน้าเป็นอันขาดหยุนชิงเหยียนสามารถอ่อนและแข็งได้โดยมีเหตุผลว่านเอ๋อไปเถอะหยุนชิงเหยียนมองหลินว่านเอ๋อแล้วกล่าวขึ้นมาจากนั้นสุนัขหวงจินก็เตรียมตัวจากไปถึงแม้ว่าหลินว่านเอ๋อจะไม่อยากจากไปสักเพียงใดแต่เมื่อหยุนชิงเหยียนบอกให้นางไปนางก็ทำได้เพียงจากไปพร้อมหยุนชิงเหยียนช้าก่อนเมื่อยามที่หยุนชิงเหยียนหลินว่านเอ๋อและกงซุนเฟยหันหลังเตรียมตัวที่จะจากไปทันใดนั้นเสียงของหลี่ฉีเหลียงก็พลันดังขึ้นมาก่อนหน้านี้ให้เจ้าไปกลับไม่ไปยามนี้คิดจะจากไปเจ้าไม่เห็นข้าหลี่ฉีเหลียงอยู่ในสายตาหรือสีหน้าของหลี่ฉีเหลียงเปี่ยมไปด้วยแววเย้ยหยันหลังจากพูดจบพลังเซียนต้าหลัวจินขั้นสูงสุดพลันหอบซัดออกมาจากตัวเขาทันทีหลี่ฉีเหลียงเจ้าจะทำอะไรอีกบุรุษวัยกลางคนทั้งสามต่างตะคอกใส่หลี่ฉีเหลียงทันทีข้าทราบดีว่าพวกเจ้าทั้งสามคนกังวลเรื่องอะไรหลี่ฉีเหลียงเหลือบมองสหายทั้งสามคนของเขาแล้วเอ่ยขึ้นมาว่าพวกเจ้าจงอย่าได้กังวลไปเขามาพร้อมกับจดหมายแนะนำทั้งยังมีภูมิหลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งอาจจะก่อปัญหาใหญ่ให้ข้าได้นั่นเป็นเรื่องจริงทว่าพวกเจ้าคิดมากเกินไปแล้วหากเขามีภูมิหลังยิ่งใหญ่ก็อีกเรื่องนี้แต่จดหมายแนะนำฉบับนี้ไม่ใช่จดหมายแนะนำจากเมืองสวรรค์ต้าโจทว่ากลับเป็นจดหมายแนะนำจากผู้นำแห่งเขตสวรรค์แสนเล็กจ้อยอย่างเขตสวรรค์เจียไห่เมื่อได้ยินหลี่ฉีเหลียงบอกว่าจดหมายแนะนำที่หยุนชิงเหยียนถือมาเป็นเพียงแค่จดหมายแนะนำจากผู้นำแห่งเขตสอวันเจียไห่บุรุษวัยกลางคนทั้ง3คนก็ลอบโลงอกคราวนี้พวกเขาไม่ได้ลอบสื่อสารกับหยุนชิงเหยียนเพื่อขอโทษแทนหลี่ฉีเหลียงอีกต่อไปแต่ตั้งใจจะดูฉากนี้ด้วยแววตาเย็นชาเมื่อเห็นสหายทั้ง3คนไม่เอ่ยคำใดหลี่ฉีเหลียงหันหน้ากลับไปมองกลุ่มของหยุนชิงเหยียนในเขตสวรรค์เจียไห่เจ้าอาจจะเป็นคนในตระกูลใหญ่ที่มีความโดดเด่นแต่นี่คือสถาบันเทียนเซเวียนถึงเจ้าจะมีภูมิหลังเป็นเช่นใดก็ต้องทำตามกฎของสถาบันเทียนเซเวียนเจ้าบังอาจสร้างความขุ่นเคืองใจและความอับอายให้แก่ข้าขอเพียงเจ้าคุกเข่าลงต่อหน้าทุกคนแล้วกล่าวคำขอโทษสักสิบครั้งข้าก็จะถือว่าแล้วกันไปหยุนชิงเหยียนสีหน้าเยียบเย็นขึ้นมาทันทีหลี่ฉีเหลียงไม่ได้ล้ำเส้นเพียง 3-4 ครั้งแต่ยังล้ำเส้นมาเป็นจังด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่าหยุนชิงเหยียนไม่ได้ลงมือทันทีแต่กลับระงับจิตสังหารเอาไว้แล้วมองบุรุษวัยกลางคนทั้ง3คนที่ขอโทษแทนหลี่ฉีเหลียงเมื่อก่อนหน้านี้พวกท่านก็ได้ยินสิ่งที่หลี่ฉีเหลียงเอ่ยปากมาแล้วยังมีสิ่งใดจะพูดอีกหรือไม่
เมื่อบุรุษวัยกลางคนทั้งสามคนนี้ได้ยินคำพูดดังกล่าวพวกเขาต่างแสดงความลังเลออกมาและดูเหมือนกำลังนึกอยู่ว่าจะตอบหยุนชิงเหยียนอย่างไรดีผ่านไปชั่วไม่กี่อึดใจบุรุษวัยกลางคนผู้หนึ่งก็เอ่ยขึ้นมาว่าน้องชายในเมื่อหลี่ชีเหลียงเพียงแค่ให้เจ้าคุกเข่าเจ้าก็จงยอมคุกเข่าลงเถอะฮ่าฮ่าเมื่อได้ยินคำพูดนั้นหยุนชิงเหยียนก็ยิ้มอย่างเหยียดหยามเดิมทีเขานึกว่าสหายทั้งสามคนของหลี่ชีเหลียงจะมีธรรมะต่างไปจากคนอื่นมิฉะนั้นแล้วเมื่อก่อนหน้านี้เขาคงไม่ยกโทษให้หลี่ชีเหลียงเป็นอันขาดแต่ยามนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสามคนที่เคยขอโทษอย่างบริสุทธิ์ใจเปลี่ยนไปเพราะภูมิหลังอันลึกล้ำของหยุนชิงเหยียนตอนที่ได้ทราบว่าจดหมายแนะนำของหยุนชิงเหียนเป็นเพียงจดหมายแนะนำจากผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่เท่านั้นพวกเขาทั้งสามคนเลือกที่จะยืนอยู่ข้างหลี่ชีเหลียงแม้พวกเขาจะทราบดีว่าหลี่ชีเหลียงไม่ได้น่าเชื่อถือก็ตามทีพวกเขาก็ยังเกลี้ยกล่อมให้หยุนชิงเหยียนคุกเข่าอย่างระยังอายเจ้าหัวเราะอะไรบุรุษวัยกลางคนที่กำลังเกลี้ยกล่อมหยุนชิงเหยียนให้คุกเข่าขมวดคิ้วข้าก็หัวเราะให้กับความระยังอายของพวกเจ้าหน้าสิเปลี่ยนสีหน้าวัยเสียยิ่งกว่าพลิกหน้าตำราเสียอีกหยุนชิงเหยียนเค้นเสียงแล้วเหลือบมองบุรุษวัยกลางคนทั้งสามคนพวกเจ้าเข้าใจผิดว่าข้ามาจากตระกูลใหญ่ฉะนั้นจึงลอบสื่อสารกับข้าแล้วให้เห็นแก่หน้าพวกเจ้าอย่าได้ถือโทษหลี่ชีเหลียงหลังจากทราบว่าจดหมายแนะนำของข้ามาจากผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่ก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีแล้วให้ข้าคุกเข่ายอมรับผิดกับหลี่ชีเหลียงหยุนชิงเหยียนเอ่ยโดยไม่ได้ปิดบังอำพรางเสียงตนเองแม้แต่น้อยฉะนั้นทุกคนรอบตัวเขาจึงได้ยินคำพูดอย่างชัดเจนทันใดนั้นเองผู้คนรอบตัวเขาพากันมองหลี่ชีเหลียงแล้วเบนสายตาไปมองบุรุษวัยกลางคนทั้งสามคนเนื่องจากตัวตนของพวกเขาถึงแม้ว่าผู้คนรอบตัวไม่ได้เอ่ยสิ่งใดก็ตามทีแต่พวกเขากลับถูกมองด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยามบังอาจเจ้าหนูอ้าปากก็โกหกคำโตพวกเราไปพูดคุยกับเจ้าตั้งแต่เมื่อใดกันเจ้าพูดบ้าอะไรพวกเราจะพูดกับเจ้าเช่นนั้นได้อย่างไรเจ้ากู้ควรด้วยหรือหยุนชิงเหยียนโดนเอ่ยคำพูดตีแสกหน้าท่ามกลางผู้คนมากมายสหายของหลี่ชีเหลียงทั้งสามคนอดไม่ได้ที่จะตวาดออกมาด้วยความโกรธเคืองแน่นอนว่าพวกเขาย่อมต้องไม่ยอมรับสิ่งที่หยุนชิงเหยียนได้ยินเมื่อก่อนหน้านี้เป็นอันขาดโดยเฉพาะเรื่องที่ลอบสื่อสารให้หยุนชิงเหยียนเห็นแก่หน้าพวกเขาและอย่าได้ถือโทษหลี่ชีเหลียงช้างไปซูหยวนโจฉิงพวกเจ้าทราบหรือไม่ว่ายามนี้มีสายตาของผู้เยาจ้องมองอยู่มากมายเพียงใดหลี่ชีเหลียงเหลือบมองสหายทั้งสามของตนเองแล้วยิ้มเยาะใส่ผู้คนทั้งหลายว่าพวกเจ้าขอความกรุณาแทนเขาแต่เขากลับใส่ร้ายและสาดโคลนใส่พวกเจ้าช่างเป็นเรื่องที่เลวร้ายเสียจริงพฤติกรรมของเขาไม่ใช่เพียงแค่โง่เขลาอีกต่อไปแล้วแต่เขากำลังแสดงความแค้นใจเพื่อแก้แค้นคนแบบนี้ไม่คู่ควรที่จะได้เข้าสถาบันเทียนเซวีนของเราหรอกเช่นนี้ก็ดีพวกเจ้าทั้งสามคนช่วยข้าพิสูจน์ตัวตนของเจ้าหนูคนนี้หน่อยเขายิ่งใหญ่มาจากไหนกันถึงกับกล้าขัดขวางการทดสอบเข้ารับสิทธิ์เข้าสถาบันต่อหน้าผู้คนมากมายบุรุษวัยกลางทั้งสามคนนามฉางไปซูหยวนและโจฉิงต่างพยักหน้าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฟังมาตกลงพวกเราทั้งสามคนจะช่วยเจ้าพิสูจน์เองเจ้าหนูผู้นี้ช่างไม่รู้จักสำนึกในบุญคุณเอาเสียเลยคนแบบนั้นไม่คู่ควรที่จะได้เข้าสถาบันเทียนเซวินของพวกเราหรอกเจตนาเดิมของจักรพรรดีฉือหยาวที่ก่อตั้งสถาบันเทียนเซวินขึ้นมานั่นก็เพื่อบ่มเพาะผู้มีพรสวรรค์เรื่องผิดทำนองคลองธรรมเช่นนี้ช่างยากจะทานทนได้แม้ว่าจะมีความสามารถอันไร้เทียมทานก็เถอะอย่างไรก็ไม่คู่ควรที่จะได้ฝึกฝนภายในสถาบันเทียนเซวินของพวกเราอยู่ดีช้างไปซูหยวนและโจฉิงเอ่ยขึ้นทีละคนด้วยถ้อยคำของพวกเขาทั้งสามคนสีหน้ายิ้มเยาะของหลี่ชีเหลียงเต็มไปด้วยชัยชนะหลี่ชีเหลียงมองหยุนชิงเหยียนแล้วยื่นมือออกไปจงเลิกพยายามแล้วส่งป้ายที่ข้าเพิ่งจะมอบให้เจ้ากลับมาหลังจากพูดจบแล้วหลี่ชีเหลียงก็เหลือบมองสุนัขหวงจินที่หยุนชิงเหยียนขี่อยู่ด้วยแววตะละโมบโลภวูบหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นก็จงทิ้งสุนัขตัวนี้เอาไว้ด้วยคนที่ทั้งเสื่อมศีลธรรมและอุปนิสัยชั่วร้ายอย่างเจ้าไม่คู่ควรกับสัตว์ปีศาจอย่างสุนัขหวงจินหรอกดวงตาของหยุนชิงเหยียนรีแคบลงเขาเดือดดาลนี้ซ้ำยังเดือดดาลโดยสิ้นเชิงหลี่ชีเหลียงไม่เพียงแต่สร้างความยุ่งยากให้แก่เขาอย่างไร้เหตุผลแล้วซ้ำยังเอ่ยวาจาดูถูกเขาอีกมากมายทั้งขัดขวางมิให้เขาเข้าทดสอบการรับสิทธิ์เข้าสถาบันเทียนเซวินแล้วบัดนี้ยังถึงกับคิดจะให้เขาจ่ายค่าตอบแทนด้วยสุนัขหวงจินอีกต่างหากหยุนชิงเหยียนไม่เคยพบเห็นคนไร้ยังอายเช่นนี้มาก่อนเลย
แต่ในขณะเดียวกันคนอย่างลีชีเหลียงและสหายทั้ง3คนของเขาที่ช่างแสนจะระยังอายก็ทำให้หยุนชิงเหยียนเหลืออดแล้วจริงๆพายุอันน่าสยดสยองพลันครอบคลุมไปทั่วทั้งจตุรัสโดยปราศจากสัญญาณเตือนทุกคนโดยรอบถึงกับหน้าถอดสีนี่คือพลังขอบเขตเซียนเสียนคุณชายหากฆ่าสังหารครอบครัวของพวกเขาจนสิ้นซากพวกเขาคงไม่กล้าต่อต้านท่านอีกชินอูเต้าเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาก่อนจะทันได้พูดจบชินอูเต้าก็พลันปรากฏตัวอยู่ข้างกายหยุนชิงเหยียนแววตาของชินอูเต้าเต็มไปด้วยความโกรธในเมื่อชินอูเต้าล่วงรู้ถึงตัวตนของหยุนชิงเหยียนเขาก็ย่อมนับถือหยุนชิงเหยียนเป็นนายเหนือหัวจากก้นบึ้งของหัวใจชินอูเต้าย่อมไม่อนุญาตให้ผู้ใดมาสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่หยุนชิงเหยียนเป็นอันขาดยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงลีชีเหลียงที่ไม่เพียงแต่สร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่หยุนชิงเหยียนเลยเจ้าเป็นผู้ใดกันเมื่อลีชีเหลียงมองเห็นสายตาของชินอูเต้าก็ถึงกับสูดลมหายใจเข้าลึกก็อย่างที่เจ้าว่ามานั่นแหละผู้นำตัวเล็กจ้อยแห่งเขตสวรรค์เจียไห่นามชินอูเต้าชินอูเต้ามองลีชีเหลียงจากมุมสูงด้วยสายตาอันเต็มเปี่ยมไปพลังสังหารชินอูเต้าเจ้าอย่าได้หุนหันพลันแล่นไปพวกเราต่างเป็นอาจารย์แห่งสถาบันเทียนเซวินหากเจ้ากล้าลงมือกับเราแม้เพียงน้อยนิดล่ะก็อย่าหวังว่าจะมีตำแหน่งแห่งที่ในเขตสวรรค์อีกเลยช้างไปซู่หยวนและโจฉิงต่างสูดลมหายใจเข้าลึกสังหารเขาให้สิ้นเสียตรงนี้เลยน้ำเสียงเย็นชาของหยุนชิงเหยียนพลันดังขึ้นทันทีเขาไม่มีความอดทนมากพอที่จะมาฟังคำพูดพร่ำเพรื่อของหลี่ชีเหลียงอีกต่อไปแล้วบังอาจสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่ตัวเขาดูถ้าคนพวกนี้คงไม่ได้ตายดีส่วนเรื่องจะต้องลงเอยอย่างไรหลังจากสังหารพวกเขาไปแล้วบัดนี้หยุนชิงเหยียนยังไม่ได้คิดอีกทั้งยังไม่สนใจที่จะคิดอีกด้วยถึงแม้จะหน้าพรั่นพรึงสักเพียงใดแต่เมื่อได้เวลาก็ต้องสังหารถึงอย่างไรก็จงไปลงนรกเสียเถอะขอรับคุณชายชินอู่เต้ารอรับคำสั่งของหยุนชิงเหยียนเซียนต้าหลัวจินตัวเล็กพวกนี้บังอาจมาสร้างความขุ่นเคืองใจให้แก่คุณชายช่างรนหาที่ตายพวกเจ้าไม่เพียงต้องตายเสียวันนี้แต่ยังต้องตายกันให้หมดอีกด้วยยามที่ฉินอู่เต้าซัดพลังออกมาร่างเงาก็แปรสภาพเป็นสายฟ้าพุ่งเข้าใส่หลี่ชีเหลียงที่อยู่ใกล้ตัวหยุนชิงเหยียนมากที่สุดหลี่ชีเหลียงพยายามต้านทานพลังโจมตีของฉินอู่เต้าเอาไว้แต่เมื่อต้องประจันหน้ากันตัวต่อตัวเขาถูกฉินอู่เต้าซัดจนลอยกระเด็นออกไปแล้วร่างของหลี่ชีเหลียงตกลงสู่พื้นดินจนเป็นหลุมบ่อกว้างใหญ่หลี่ชีเหลียงกระอักโลหิตคำโตกระดูกและเส้นลมปราณแตกกระจายมากกว่า9ส่วนแต่ก่อนที่หลี่ชีเหลียงจะทันได้แผ่เสียงร้องออกมาเขาก็ถูกพลังอันน่าสยดสยองหอบซัดขึ้นมาหลี่ชีเหลียงถูกชินอูต้าบดขยี้ราวกับว่าไม่ต้องใช้เวลาเลยสักนิดจงตายเสียเถอะเสียงของชินอูต้าดังขึ้นแล้วพลังเซียนทำลายล้างพุ่งเข้าสู่ร่างของหลี่ชีเหลียงหลังจากนั้นทั่วทั้งร่างของหลี่ชีเหลียงก็ระเบิดดังปังก่อนจะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโลหิตเนื้อสาดกระจายไปทั่วท้องฟ้าวิญญาณของหลี่ชีเหลียงไม่เหลือรอดเช่นกันหลังจากสังหารหลี่ชีเหลียงและทำลายวิญญาณของเขาแล้วชินอูเต้าก็คว้าซู่หยวนซึ่งอยู่ใกล้เขาที่สุดอีกครั้งหลี่ชีเหลียงสิ้นชีพลงเสียแล้วซู่หยวนช้างไปและโจฉิงต่างสบทออกมานับว่ายังดีที่พวกเขาทั้งสามไม่ได้สิ้นชีพอย่างหลี่ชีเหลียงทว่าเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบอันใดต่อจิตใจอันตายด้านของชินอูเต้าเข้าใจคุณชายผิดได้ก็นับว่าอัศจรรย์แล้วยังคิดจะให้คุณชายขอโทษหลี่ชีเหลียงอีกหรือพอทราบว่าเป็นจดหมายแนะนำที่ข้าเขียนก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีมีหนำซ้ำยังคิดดูถูกข้าอีกพวกเจ้ามันสมควรตายน้ำเสียงเย็นชาของชินอูเต้าแพร่เข้าสู่โสตประสาทหูของทุกคนทันทีที่พูดจบลงฝ่ามือยักษ์มาบีบลำคอซูหยวนเอาไว้ก่อนที่เจ้าจะตายข้าก็ไม่ลืมที่จะบอกความลับอะไรเจ้าอย่างหนึ่งเดิมที่คุณชายนั้นลึกล้ำยิ่งกว่าที่เจ้าคิดหลายล้านเท่านักจบสิ้นกันเสียทีชินอู่เต้าหักคอซูหยวนทิ้งไปวิญญาณของซูหยวนถูกดึงออกมาก่อนจะถูกเผาทิ้งทันทีต่อหน้าต่อตาของทุกคนชินอู่เต้าเจ้าบ้าไปแล้วหรือพวกเราเป็นอาจารย์แห่งสถาบันเทียนเซวินเชียวนะช้างไปกับโจฉิงต่างรู้สึกหวาดกลัวมากหลังจากการประจันหน้าตัวต่อตัวแล้วหลี่ชีเหลียงกับซูหยวนก็ถูกสังหารแล้วถูกทำลายร่างและวิญญาณจนดับสูญพวกเขาไม่อาจสกัดขัดขวางได้เลยสังหารหนึ่งคนก็สังหารแล้วสังหารสองคนก็สังหารมาแล้วเจ้าคิดว่าข้าชินอูเต้าจะสนใจเรื่องสังหารพวกเจ้าสองคนอีกหรือชินอูเต้ายิ้มเยาะพลังเซียนแปรสภาพเป็นกำปั้นพุ่งออกไปกำปั้นพุ่งเข้าใส่ช้างไปกับโจฉิงทันที
ชินอูเต้าคุ้นเคยกับการละเลยหรือทำตามกฎเกณฑ์มานานแล้วปกติแล้วชินอูเต้าจะชั่งน้ำหนักดูก่อนแล้วค่อยสังหารหลี่ชีเหลียงและคนอื่นที่หลังทว่าบัดนี้เขาไม่ได้นึกถึงผลที่จะตามมาแต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นสำหรับชินอูเต้าแล้วตอนนี้เขามีหยุนชิงเหยียนเป็นผู้หนุนหลังชินอูเต้าเชื่อว่าแม้ฟ้าจะถล่มลงมาก็ยังมีหยุนชิงเหยียนคอยช่วยค้ำยันเอาไว้มีเสียงคำรามที่น่าสะพรึงกลัวสองครั้งติดต่อกันช้างไปกับโจฉิงถูกชินอูเต้าโจมตีโดยตรงวิญญาณทั้งสองถูกทำลายด้วยหมัดอันน่าสะพรึงกลัวเกือบพร้อมกันในยามนี้ผู้คนรอบกายต่างนิ่งเงียบไม่เคลื่อนไหวนับตั้งแต่ชินอูเต้าซัดพลังออกมาจนถึงตอนนี้มันเพิ่งจะผ่านไปเพียงสิบอึดใจเท่านั้นแต่นั่นเป็นช่วงเวลาอันสั้นหลี่ชีเหลียงซูหยวนช้างไปและโจฉิงล้วนตายตกภายใต้เงื้อมมือของเขายิ่งไปกว่านั้นแล้วพวกหลี่ชีเหลียงทั้งสี่คนต่างก็ดับสูญทั้งร่างและวิญญาณหากข้าจำไม่ผิดล่ะก็มากกว่า50ปีนับตั้งแต่สถาบันเทียนเซวินก่อตั้งขึ้นในเมืองสวรรค์ต้าโจนี่นับเป็นครั้งแรกในรอบ50ปีมานี้เลยก็ว่าได้ที่มีอาจารย์ถูกสังหารไม่ทราบว่าเคยมีอาจารย์คนใดถูกสังหารมาก่อนหรือไม่แต่ยามนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีอาจารย์ถูกสังหารต่อเนื่องกันถึง4คนหลังจากผู้คนตั้งสติได้แล้วเสียงพูดคุยก็ดังขึ้นอีกครั้งถึงแม้ว่าชินอูเต้าจะเป็นผู้นำแห่งเขตสวรรค์เจียไห่ทว่าเขากลับกล้าสังหารอาจารย์ของสถาบันเทียนเซเวียนเขาต้องบ้าไปแล้วถูกต้องแล้วหากเป็นผู้นำภายในเขตสวรรค์แห่งอื่นก็คงจะไว้ชีวิตพวกเขาแต่ทว่าผู้นำในเขตแดนเล็กอย่างเขตสวรรค์เจียไห่ย่อมไม่มีทางละเว้นเป็นแน่ลำพังด้วยพลังของสถาบันเทียนเซียนก็แสดงให้เห็นถึงท่าทีที่สามารถถอดถอนผู้นำอย่างชินอูเต้าได้แล้วหากเพียงแค่ถอดถอนสถานะของผู้นำอย่างชินอูเต้าก็ไม่นับว่าเป็นเรื่องใหญ่อันใดนักข้าเกรงว่าสถาบันเทียนเซเวียนจะหมายหัวของชินอูเต้ามาเส้นไว้หลี่ชีเหลียงและคนอื่นเสียมากกว่ายามที่ผู้คนกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นคนกลุ่มหนึ่งพุ่งทยานออกมาจากสถาบันเทียนเซเวียนเสียงกึกก้องดังขึ้นผู้คนมากมายจำได้แต่แรกเห็นว่านี่ก็คือองครักษ์โลหิตมินแห่งสถาบันเทียนเซเวียนนั่นเองตำแหน่งขององครักษ์โลหิตมินในสถาบันเทียนเซียนเวียนเทียนเวียนได้กับทวารบานที่มีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยของสถาบันเทียนเซวีนร่างเงาทั้ง20สายร่อนลงจากอากาศสู่จัตุรัสพร้อมกันองครักษ์โลหิตมินกำลังทำงานอยู่ทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องถอยไปน้ำเสียงอันน่าเกรงขามดังก้องโสดประสาทหูของทุกคนโดยรอบหลังจากได้ยินเสียงนี้แล้วผู้คนก็ถอยหลังโดยไม่รู้ตัวหลงเหลือเอาไว้เพียงองครักษ์โลหิตมินที่เผชิญหน้ากับพวกหยุนชิงเหยียนทั้ง4คนหลี่ชีเหลียงช้างไปซูหยวนและโจฉิงทั้ง4คนถูกเจ้าสังหารเช่นนั้นหรือหัวหน้าองครักษ์โลหิตมินมองตรงไปทางชินอูเต้ากลิ่นไอที่แผ่ออกมาจากหัวหน้าผู้นี้ไม่ได้อ่อนด้อยไปกว่าชินอูเต้าเลยเห็นได้ชัดเลยว่าหัวหน้าผู้นี้เองก็มีพลังขอบเขตเซียนเสียนเช่นเดียวกันถูกต้องชินอูเต้าไม่ปฏิเสธทั้งยังพยักหน้าเป็นครั้งแรกอีกต่างหากจับตัวเอาไว้หัวหน้าองครักษ์โลหิตมินสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ข้างหลังขอรับสมาชิกขององครักษ์โลหิตมินทั้ง19คนรับคำสั่งพร้อมกันทันใดนั้นเองร่างเงาเหล่านั้นก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วภายในชั่วพริบตาเดียวก็ล้อมชินอูเต้าเอาไว้แล้วสมาชิกขององครักษ์โลหิตมินทั้ง19คนมีพลังวรยุทธ์ในขอบเขตเซียนต้าหลัวจินยกมือขึ้นแล้วยอมให้จับกุมเสียหากขัดขืนล่ะก็สังหารไม่มีละเว้นหลังจากล้อมชินอูเต้าเอาไว้แล้วหัวหน้าองครักษ์โลหิตมินก็เอ่ยขึ้นมาอีกครั้งชินอูเต้าหาได้สนใจหัวหน้าองครักษ์โลหิตมินทว่ากลับมองไปทางหยุนชิงเหยียนแทนเขากำลังขอให้หยุนชิงเหยียนช่วยเหลือหรือว่ากำลังต่อต้านอยู่กันแน่คุณชายช้าก่อนหลินว่านเอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าหลินว่านเอ๋ยย่อมมองเห็นสายตารอคำสั่งจากหยุนชิงเหยียนของชินอูเต้าเพียงเพราะนางเห็นเข้านางจึงรีบเอ่ยขึ้นก่อนที่หยุนชิงเหยียนจะสั่งชินอูเต้านี่คือภาพที่ข้าเพิ่งจะลอบบันทึกเอาไว้ด้วยผลึกความทรงจำมันบันทึกสาเหตุและเหตุการณ์ความขัดแย้งของพวกเรากับหลี่ชีเหลียงเอาไว้เมื่อยามที่หลินว่านเอ๋ยขึ้นมานางก็ส่งผลึกความทรงจำในมือให้แก่องครักษ์โลหิตมินต้องบอกว่าหลินว่านเอ๋อราวกับล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านับตั้งแต่แรกที่หลี่ชีเหลียงมีทัศนคติที่ไม่ดีนักต่อหยุนชิงเหยียนนางก็พอคาดการได้แล้วว่าต่อมาอาจจะต้องเกิดความขัดแย้งขึ้นเป็นแน่ดังนั้นจึงลอบทำการบันทึกด้วยผลึกความทรงจำเอาไว้
ยิ่งไปกว่านั้นหลินว่านเอ๋ยยังบันทึกเอาไว้อีกอันด้วยหากหัวหน้าองครักษ์โลหิตทมินเข้าข้างหลี่ฉีเหลียงและคนอื่นซ้ำทั้งทำลายผลึกความทรงจำนางเองก็มีผลึกความทรงจำสำรองเอาไว้เช่นกันอย่าเพิ่งลงมือทันทีที่หัวหน้าองครักษ์โลหิตทมินยกเอาผลึกความทรงจำมาเขาบอกให้กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาหยุดมือจากนั้นหัวหน้าองครักษ์โลหิตทมินก็เริ่มมองดูภาพในผลึกความทรงจำต่อหน้าทุกคนขณะที่ยิ่งมองดูภาพในผลึกความทรงจำสีหน้าของหัวหน้าองครักษ์โลหิตทมินก็ยิ่งทวีความน่าเกลียดมากขึ้นหลี่ฉีเหลียงเริ่มพุ่งเป้ามาที่หยุนชิงเหียนโดยไร้เหตุผลเพียงเพราะหยุนชิงเหียนถือจดหมายแนะนำมาด้วยต่อมาพวกช้างไปทั้ง3คนก็ร่วมมือกันตัดสิทธิ์มิให้หยุนชิงเหียนเข้าทดสอบการรับสิทธิ์เข้าสถาบันอีกต่างหากโดยเฉพาะในตอนท้ายที่หลี่ฉีเหลียงมองสุนัขหวงจินซึ่งเป็นสัตว์พาหนะของหยุนชิงเหียนด้วยสายตาละโมบโลภมากนี่มันเหตุผลอันใดกันหลี่ฉีเหลียงและคนอื่นเสื่อมศีลธรรมถึงเพียงนี้แล้วหรือหลังจากมองดูผลึกความทรงจำหัวหน้าองครักษ์โลหิตทมินอดไม่ได้ที่จะตวาดออกมาทันทีแต่หัวหน้าองครักษ์โลหิตทมินมองฉินอูเต้าอีกครั้งด้วยความเจ็บปวดแม้พวกเขาจะเสื่อมศีลธรรมก็ไม่ถึงกับต้องตายแต่พวกเขาไม่ควรถูกลงโทษโดยคนนอกขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมติดตามในตอนต่อไปนะคะ